บทที่281ถึง300หลังจากที่อูเซาเทียนควบคุมร่างโคลนเรือประมงให้กลับขึ้นสู่ผิวน้ำเขาก็เข้าร่วมกองเรือป้องกันเพื่อโจมตีเมื่อเรือรบของเผ่าพันธุ์เลือดสีฟ้ารีบเร่งไปที่ท่าเรือเรือหอกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ปะทะเรือรบของเผ่าพันธุ์เลือดสีฟ้าและการต่อสู้ของเรือก็เริ่มขึ้นก่อนค่ะพร้อมกับเสียงแห่งการสังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์บนเรือหอกของทั้ง2ฝ่ายก็สังหารเรือรบของเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินด้วยและทั้ง2ฝ่ายต่อสู้อย่างดุเดือดบนดาดฟ้าในเวลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุปืนใหญ่หนักทั้ง2ด้านก็หยุดโจมตีเช่นกันอย่างไรก็ตามการโจมตีของธนูหน้าม้ายังไม่หยุดลงในหมู่พวกเขาเรือประมงโคลนของโอเฉาเทียนนั้นน่ากลัวที่สุดและเดชเช่นครอสโบมีอัตราการตายที่น่าทึ่งด้วยลูกศรเพียงดอกเดียวมันสามารถยิงทหารเลือดสีน้ำเงินระดับ4ได้แม้แต่ระดับ5ก็ไม่สามารถถือธนูได้3ดอกทวนฉันในเวลาเดียวกันเมื่อน้ำไม้แห่งความตายยิงและสังหารกลุ่มเลือดสีน้ำเงินโคลนเรือประมงก็พบเป้าหมายและกระแทกเข้ากับเรือรบตระกูลเลือดสีน้ำเงินอย่างดุเดือดมุมการปะทะที่แหลมคมถูกแทรกเข้าไปในตัวถังโดยตรงทำให้เกิดความเสียหายอย่างน่าอัศจรรย์ในทันทีเรือรบเลือดสีน้ำเงินที่ถูกโจมตีเริ่มจมลงอย่างช้าๆโคลนเรือประมงยังใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันและกระโจนลงไปในน้ำจากนั้นหันกลับมองหาเป้าหมายอีกครั้งและกระแทกก้นเรือโดยตรงจากก้นน้ำทุกครั้งที่โจมตีมันจะโจมตีและจมเรือรบเลือดสีน้ำเงินในไม่ช้าเรือประมงสีทองก็กลายเป็นฝันร้ายสำหรับเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินและพวกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นมันในห้องบัญชาการกลางเกาะทรัพยากรในวันที่8ผู้ฝึกสอนระดับสูงหลายคนก็ให้ความสนใจกับการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันแต่เนื่องจากการดำรงอยู่ของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายพลังทำลายล้างของการดำรงอยู่ของอันดับศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งใหญ่เกินไปหากพวกเขาทำการเคลื่อนไหวปรมาจารย์ลำดับที่6ของเผ่าเลือดสีน้ำเงินก็จะเคลื่อนไหวเช่นกันเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายได้รับบาดเจ็บหนักดังนั้นพวกเขาสามารถดูการต่อสู้ได้เท่านั้นและการแสดงของโอเฉาเทียนก็อยู่ภายใต้การสังเกตของพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติเฮลาลี่นี่คือนักเรียนของคุณเรือเหาะของเขาทรงพลังนิดหน่อยการแสดงนี้ดูเหมือนจะดีกว่าเรือรบตระกูลเลือดสีน้ำเงินมากชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีดำและแข็งแรงพูดออกมาดังๆนั่นเป็นสิ่งจำเป็นและอย่ามองว่าใครเป็นคนพานักเรียนออกมาหลี่เจิ้นเว่ยกล่าวอย่างมีชัยฉันหมายถึงเรือเหาะของเขาเยี่ยมมากแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งคุณกำลังทำอะไรอยู่ชายวัยกลางคนในชุดดำกรอกตาแล้วพูดว่ามันก็เหมือนกันหมดเมื่อคุณเห็นเขาเคลื่อนไหวคุณจะรู้หลี่เจิ้นเว่ยกล่าวอย่างมีชัยเมื่อพูดถึงโอเฉาเทียนเขามีความสุขมากตอนแรกเขาคิดว่าหลังจากลงทะเบียนนักเรียนแล้วเขาจะต้องกังวลทุกวันแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามโอเฉาเทียนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาเลยแต่เขากลับมองหน้าเขาทุกวันลืมไปเถอะฉันขี้เกียจเกินกว่าจะบอกคุณฉันจะจ้องไปที่ปรมาจารย์แห่งเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุวัยกลางคนในชุดดำหมดหนทางเล็กน้อยอย่ากังวลเว้นแต่ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่จะปะทุขึ้นไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ยอมง่ายๆครูสอนพิเศษอาวุโสอีกคนพูดออกมาดังคุณไม่สามารถยิงในระดับนักบุญตบปลาได้คุณสามารถพึ่งพาครูระดับกลางและระดับสูงของระดับเกียรติประมงที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นผู้นำทีมและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการต่อสู้ครั้งนี้เดิมทีเป็นเรื่องยากมากแต่ภายใต้พลังของเรือประมงโคลนของโอเฉาเทียนมันกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนขณะที่เรือรบถูกโจมตีและจมเผ่าพันธุ์ดูบลาดก็เริ่มหวาดกลัวเช่นกันต้องออกคำสั่งให้ล่าถอยอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเรือประจันบานเลือดน้ำเงินไม่ถึง120ลำก็จากไปได้สำเร็จและที่เหลือก็จมหรือสูญเสียพลังไปในการรบครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้รับบาดเจ็บหนักเผ่าพันธุ์มนุษย์เสียสละผู้คนจำนวนมากในการต่อสู้ครั้งนี้และเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเช่นกันไม่มีใครจะจับมือของพวกเขาในการต่อสู้ทางเชื้อชาติหลังสงครามโอเฉาเทียนก็ไปพบกับจุงรูคิวอิงและคนอื่นๆด้วยเช่นกันประธานหลังจากเห็นโอเฉาเทียนแล้วจุงรูคิวอิงและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นยืนแล้วเหยื่อของเราล่ะมีผู้เสียสละ16รายบาดเจ็บสาหัสมากกว่า200รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีกกว่า300รายวิทยาลัยจะให้เงินบำนาญแก่คุณและสมาคมของเราจะมอบเงินบำนาญให้คุณอีกอันหนึ่งหากสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาเราจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ฉันเข้าใจว่าฉันพาพวกเขาออกมาแล้วฉันจะทำเองหากได้รับบาดเจ็บก็อย่ากลัวที่จะใช้เงินตราบใดที่รักษาได้เงินอะไรก็ได้สมาคมจะชดใช้ให้คุณโอเคฉันรู้โอเฉาเทียนและจุนพูดคุยกันอย่างไร้ความปราณีจากนั้นเขาก็ไปพบบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นการส่วนตัวและสั่งการรักษาอย่างเต็มที่หลังจากจัดเตรียมสิ่งต่างๆแล้วโอเฉาเทียนก็ไปที่ศูนย์บัญชาการพบกับอาจารย์ของเขาและเรียนรู้ข้อมูลมากมายจากที่นั่นหลังจากที่รู้ว่ามีการรุกรานจากมนุษย์ต่างดาวกองกำลังมนุษย์อื่นๆได้ส่งผู้คนไปแล้วกองกำลังขนาดใหญ่เช่นเกาะไบเอ็กซิงและเกาะเทียนลองที่ไม่ด้อยกว่าทเวลสตาร์อะคาเดมี่ได้ส่งทีมไปแล้วและพวกเขาทั้งหมดนำโดยมหาอำนาจระดับเซนหลังจากรู้ข่าวเหล่านี้แล้วอูเซาเทียนก็โล่งใจแน่นอนว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากองกำลังขนาดใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เข้ามาทีละคนและมีกองเรือจำนวนมากขึ้นรวมตัวกันในบริเวณประมงระดับที่9เกาะซันโจที่สร้างโดยความพยายามของโอเฉาเทียนก็มีชีวิตชีวาเช่นกันมีคนมากเกินไปที่นี่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะไปที่เกาะทรัพยากรหมายเลข8ดังนั้นเมื่อเกาะทรัพยากรหมายเลข7หรือ8เต็มเกาะโดยรอบจึงกลายเป็นตัวเลือกเมื่อได้รับโอกาสนี้เกาะซันโจก็เจริญรุ่งเรืองเช่นกันเมื่อโอเฉาเทียนกลับไปที่เกาะซันโจเขาก็ตระหนักว่าเกาะซันโจมีผู้คนหนาแน่นเกินไปแล้วผู้ที่เลือกเช่าแผงขายของในตลาดตั้งแต่แรกก็ทำเงินได้มากมายและยิ้มแย้มทุกวันพี่เซาเทียนทันทีที่โอเฉาเทียนกลับมายุนดูเออและคนอื่นๆก็รีบไปทันทียุนดูเออเพิกเฉยต่อการจ้องมองของผู้อื่นและพุ่งเข้าสู่อ้อมแขนของโอเฉาเทียนโดยตรงเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้เขากังวลมากกว่าจะแตกหักยุนอื่นอาหารสุนัขนี้ไม่ได้เตรียมไว้เลยจริงๆไม่ต้องห่วงฉันสบายดีไปเถอะกลับไปคุยกันเถอะโอเฉาเทียนจับมือยุนดูเออและเดินไปยังชุมชนภายใต้ความสนใจของคนอื่นๆโดยมีชาออกซิงยูและคนอื่นๆที่กำลังกินอาหารสุนัขและไม่พูดคุยกลับมาที่ชุมชนหลังจากที่ทุกคนนั่งลงรอบโต๊ะกาแฟแล้วโอเฉาเทียนก็พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับสงครามการสนทนานี้กินเวลานานกว่า1ชั่วโมงยุนดูเออและคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเช่นกัน
ตอนนี้สถานการณ์การต่อสู้เริ่มสงบลงแล้วการสนับสนุนจากเผ่าพันธุ์มนุษย์มาทีละคนและเราพร้อมที่จะตอบโต้ได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการไปฉันไม่คัดค้านในท้ายที่สุดโอเฉาเชียนก็ไม่ได้ต่อต้านพวกเขาที่จะเข้าสู่สนามรบอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วในอนาคตพวกเขาจะติดตามเขาไปยังทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนซึ่งสนามรบของเผ่าพันธุ์นับหมื่นจะเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะปรับตัวล่วงหน้าสุดยอดยินดูเออร์และคนอื่นๆกระโดดขึ้นอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆและไม่นานก็ผ่านไปอีก3วันอย่างไรก็ตามก่อนที่ยุนดูเออร์ลองเซียวยูและคนอื่นๆจะออกเดินทางกลุ่มเทอรานคอลิชันได้เปิดการโจมตีตอบโต้และส่งปราชาวประมงที่ทรงพลังจำนวนหนึ่งโหลไปยึดเกาะทรัพยากรทั้ง9กลับคืนมาทหารของเผ่าเลือดสีฟ้าส่วนใหญ่ถูกสังหารแต่ผู้นำของเผ่าเลือดสีฟ้าลันยี่ได้นำสมาชิกบางคนของเผ่าหลบหนีเข้าไปในบริเวณทะเลน้ำวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการต่อสู้ครั้งนี้เกินความคาดหมายของใครหลายคนโดยสิ้นเชิงสาเหตุหลักมาจากกองกำลังพันธมิตรเคลื่อนตัวเร็วเกินไปเพียงแต่ว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดอย่างสมบูรณ์และเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่กระจัดกระจายยังคงต้องได้รับการทำความสะอาดซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนธรรมดาได้มีส่วนร่วมปราบใดที่คุณพบเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่หลบหนีและสังหารพวกมันได้สำเร็จคุณจะได้รับรางวัลเป็นเครดิตมากมายโอเฉาเทียนอยู่ที่เกาะเซินโจวเพื่อฝึกซ้อมแต่เขามอบโคลนเรือประมงให้กับยุนดูโอ้โดยปล่อยให้ยุนดูโอ้ควบคุมโคลนเรือประมงเพื่อล่าเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนถัดจากยุนดูโอ้คือลูโอคิวอิงและนักเรียนคนอื่นๆรวมถึงปรมาจารย์ลองยินอูเซาเทียนไม่ได้ติดตามในขณะนี้เขาอยู่ในอาคารที่แข็งแกร่งที่เพิ่งสร้างขึ้นและทั้งอาคารเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ทำจากทองคำสีดำตัวอาคารไม่ใหญ่มากครอบคลุมพื้นที่เพียง30ตารางเมตรภายในกระท่อมหลังนี้มีประตูหินถูกสร้างขึ้นซึ่งมีข้อมูลลึกลับและคาดเดาไม่ได้ประตูหินนี้เป็นลูกของประตูหินโบราณลึกลับที่ถูกทิ้งไว้โดยปรมาจารย์ราคาถูกของเขาและแยกออกจากประตูหินที่เขารวมเข้ากับโคลนเรือประมงและเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้นมีร่างเด็กของที่เมนมากที่สุด9ตัวซึ่งเทียบเท่ากับประตูเสริม9บานและนี่คือที่แรกที่โอเฉาเทียนเลือกที่จะวางประตูเสริมห้องนี้ตั้งชื่อว่าเคบินโน1โดยโอเฉาเทียนและประตูรองมีชื่อว่าเซคันดารีดอโน1ผ่านประตูเสริมนี้คุณสามารถเข้าสู่โลกประตูจากนั้นเข้าสู่โคลนเรือประมงจากโลกประตูนี่คือสาเหตุที่โอเฉาเทียนไม่ติดตามยุนดูโอ้และคนอื่นๆหากยุนดูโอ้และคนอื่นๆตกอยู่ในอันตรายเขาสามารถรีบเร่งได้ตลอดเวลาในโลกประตูเดิมที่เขาได้ขัดกลาหุ่นกลจำนวน20ตัวซึ่งใช้ในการปลูกผลไม้วิญญาณและเคยใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของโลกประตูอย่างไรก็ตามการอัปเกรดโคลนเรือประมงครั้งหนึ่งได้เปลี่ยนหุ่นกลเหล่านั้นให้กลายเป็นโคลนบรรทุกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโคลนเรือประมงดังนั้นเขาจึงปล่อยประตูย่อยแห่งหนึ่งของที่เมนโดยวางแผนที่จะให้คนจากสมาคมเข้าไปพัฒนามันเจ้าอ้วนนี่คือตงเทียนซือเหมินคุณคิดอย่างไรโอเฉาเทียนหันหน้าไปมองจินวันเบาที่อยู่ข้างๆแล้วถามเสียงดังท่านประธานมันเป็นท้องฟ้าถ้ำจริงๆแล้วคุณมีท้องฟ้าถ้ำจริงๆเหรอจินวันเบาตัวสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นเขาเกิดที่หอการค้าเกาลูนพ่อแม่ของเขาเป็นผู้นำอาวุโสของหอการค้าเกาลูนโดยธรรมชาติแล้วเขารู้ดีว่าตงเทียนคืออะไรเพราะสำนักงานใหญ่ของหอการค้าเกาลูนอยู่ในถ้ำเดียวกันพลังที่มีท้องฟ้าถ้ำคือพลังสูงสุดที่แท้จริงแม้แต่ทเวลสตาร์อะคาเดมีก็เทียบไม่ได้อำนาจของหอการค้าเกาลูนครอบคลุมกองกำลังหลักมากมายแต่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ของกองกำลังหลักพวกเขาเพียงแค่ทำธุรกิจแต่ไม่มีใครกล้าดูถูกพวกเขาเพราะคนที่ดูถูกพวกเขาถูกฝังอยู่ในทะเลแล้วนี่คือเหตุผลที่ทุกคนไว้วางใจจิ๋วหลงเปาหากไม่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งใครละจะเก็บศิลาจิตวิญญาณล้ำค่าไว้ในสมบัติ9มังกรใช่แล้วนี่คือท้องฟ้าถ้ำของเราโอเฉาเทียนพูดอย่างภาคภูมิใจมากท่านประธานถ้ำนี้สำคัญมากและต้องไม่เปิดเผยเกรงว่าคนจะไม่รู้เยอะเกินไปจิงว่านเป่ากังวลเล็กน้อยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้าถ้ำนั้นมากเกินไปหากกองกำลังหลักของสถาบัน12ดาวรู้เรื่องนี้พวกเขาจะหาวิธีเอามันออกไปอย่างแน่นอนเขาต้องกังวลไม่ต้องห่วงฉันคิดออกแล้วในเวลาอันสั้นการดำรงอยู่ของถ้ำจะไม่ถูกเปิดเผยคนที่เข้าไปในถ้ำจะปักหลักอยู่ในนั้นก่อนเฉพาะผู้ที่ไว้วางใจเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระโอเฉาเทียนได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ใช่คนโง่และเขาจะไม่เปิดเผยโดยตรงในช่วงเวลาอันสั้นโลกนี้ยังอยู่ในช่วงของการรักษาความลับที่เข้มงวดโดยพื้นฐานแล้วผู้ที่เข้ามาจะอยู่ในนั้น 2-3 ปีและจะไม่ออกมาในเวลาอันสั้นมีเพียงไม่กี่คนรอบตัวคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระส่วนว่าคนรอบตัวเขาจะทรยศและจะบอกเล่าเรื่องราวของตงเทียนหรือไม่แน่นอนว่าเป็นไปได้แต่ความเป็นไปได้ก็ต่ำมากเพราะไม่ได้ประโยชน์มากนักเมื่อประกอบกับเรดาร์ในมือก็สามารถสแกนอดีตได้ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ต่างดาวอยู่เขาก็สามารถมองเห็นมันได้อย่างง่ายดายดีแล้วมันต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินสิ่งนี้จินวันเบาก็รู้สึกโล่งใจเช่นกันจากนั้นการดำเนินการเพื่อพัฒนาโลกแห่งประตูก็เริ่มขึ้นทีมงานก่อสร้างที่นำโดย CLAO เข้ามาก่อนเพื่อดำเนินการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในหลังจากการเปลี่ยนแปลงของเกาะเซินโจว CLAO และคนอื่นๆไม่ได้ใช้งานท่านประธานนี่คือโลกถ้ำมันใหญ่มากใหญ่กว่าเกาะเซินโจวของเราหลายเท่ามันเยี่ยมมากนายซี่มองดูดินแดนใต้ฝ่าเท้าของเขาด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่งเกาะเซินโจวคุณพูดก่อนหน้านี้ว่าฉันเก่งที่สุดคุณจะทิ้งฉันตอนนี้เลยเหรอเกาะเซินโจวเป็นเกาะที่ดีที่สุดที่สร้างโดย CLAO ก่อนหน้านั้นเป็นสถานที่ที่มีสัดส่วนมากที่สุดในใจของเซียเหลาแต่ในขณะนี้มิสเตอร์ซี่ได้ก่อกบฏผู้เท่าซี่คุณจะทิ้งการปรับปรุงใหม่ไว้ที่นี่แอร์ลานเล็กๆจะถูกแบนและคุณจะสร้างวิลล่าให้ฉันโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยท่านประธานฉันต้องการสร้างเกาะเซินโจวอีกเกาะหนึ่งแต่มันเป็นแบบขยายแค่ขยาย10เท่าคุณรู้สึกอย่างไรใช่แต่ระดับวัสดุไม่จำเป็นต้องสูงเกินไปยังไงก็ปลอดภัยมากการใช้วัสดุระดับสูงเกินไปจะเสียเปล่าเท่านั้นฉันรู้สิ่งนี้ฉันจะใช้วัสดุระดับต่อไปเอาละที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณหลังจากการแลกเปลี่ยนระหว่างโอเฉาเทียนและ CLAO แล้ว CLAO ก็รับทีมงานก่อสร้างของเขาและเริ่มดำเนินการการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นจากนั้นโอเฉาเทียนก็โทรหาจางเพนจีเพงอีกครั้งฉันเห็นเขาพูดว่าจ้าเผิงโปรดแจ้งเชอร์ไฮโบลี่เชอร์ติงและหมู่โกโก้ให้มอบงานในมือของพวกเขาแล้วมาที่เกาะเซินโจวเอาละเฉาเทียนฉันจะจัดเตรียมทันทีและฉันจะไปที่เกาะเซินโจวอย่างช้าที่สุดในคืนนี้เอาละระวังเรื่องความปลอดภัยด้วย
จากนั้นซวงอี้ก็วางสายหลังจากออกจากห้องโดยสารหมายเลข1ก็พบกับโกดังเปล่าครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตร2ทีมประจำการอยู่ในโกดังและเฝ้าห้องโดยสารหมายเลข1แต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องโดยสารแรกก็ตามพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าเท่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในฮัทวันรวมทั้งพวกเขาในฐานะผู้คุมด้วยสำหรับความสงสัยและการเก็งกำไรพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับตงเทียนด้วยซ้ำและเป็นไปไม่ได้ที่จะสงสัยในเรื่องนี้นอกจากนี้ยามเหล่านี้ยังได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากโอเฉาเทียนและระบุด้วยเรด้าและพวกเขาก็พักดีอย่างยิ่งดังนั้นจึงยังคงรับประกันความปลอดภัยยามเราสาบานว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อปกป้องห้องโดยสารหมายเลขหนึ่งโดยไม่ต้องสอดรู้สอดเห็นหรือพูดคุยกันและถือว่าห้องโดยสารเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรายามทุกคนที่ได้รับเลือกมีความคิดนี้ประธานเมื่อเห็นโอเฉาเทียนออกมาทหารทั้งสองก็ยืนให้ความสนใจและคำนับเอาละทุกคนเชิญที่นี่ท่านประธานวางใจได้เลยเราจะปกป้องจนตายเมื่อเห็นทุกคนด้วยสีหน้าแน่วแน่โอเฉาเทียนก็เดินออกจากโกดังด้วยความพึงพอใจที่ประตูโกดังมียามสองคนเมื่อเห็นโอเฉาเทียนออกมานี่เป็นครั้งแรกที่ต้องทักทายหลังจากที่อูเซาเทียนจากไปเขาก็ดำรงตำแหน่งของเขาอย่างจริงจังเช่นกันหลังจากออกจากโกดังโอเฉาเทียนก็กลับไปที่หอพักดื่มชาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณขณะเดินผ่านโคลนเรือประมงสังเกตยุนดูโอและคนอื่นๆในเวลานี้ยุนดูโอและคนอื่นๆกำลังจัดการกับโคลนเรือประมงเพื่อไล่ล่าและสังหารเรือรบเลือดสีน้ำเงินมีชัยไปแล้วคืนนั้นจังเพิงเพิงและคนอื่นๆมาถึงโอเฉาเทียนไม่ได้รีบพาพวกเขาเข้าไปแต่ได้ทานอาหารร่วมกับพวกเขาระหว่างรับประทานอาหารจังเพิงเพิงอดไม่ได้ที่จะถามว่าเซาเทียนคุณกังวลมากที่จะโทรหาเราเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกังวลกินไปก่อนแล้วรอจนอิ่มไม่อย่างนั้นฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีใจกินมันเกินจริงขนาดนั้นเลยเหรอเมื่ออู่เซาเทียนพูดเช่นนั้นจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นและแต่ละคนก็เร่งมืออาหารเร็วขึ้นฉันรอไม่ไหวแล้วแต่มันก็ถูกต้องเช่นกันถ้าบอกตอนนี้ฉันกลัวว่าพวกเขาจะนั่งนิ่งไม่ได้จริงๆท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆในถ้ำนั้นช่างเหลือเชื่อเกินไปมันอยู่นอกเหนือการรับรู้ของพวกเขาโดยสิ้นเชิงแม้แต่ผู้มีอำนาจระดับสูงอย่างทเวลสตาร์อะคาเดมีก็ยังไม่มีถ้ำท้องฟ้าใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าท้องฟ้าในถ้ำมีค่าเพียงใดพวกเขาทั้งหมดกินเร็วมากส่วนจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็อิ่มในเวลาไม่ถึง5นาทีเฉาเทียนคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เถอะเราแทบรอไม่ไหวแล้วคราวนี้เธอไฮโบเป็นคนแรกที่พูดออกมาไปเถอะเรื่องนี้จะพาคุณไปโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยทักทายหุ่นกลให้มาทำความสะอาดจานแล้วพาพวกเขาออกจากวิลล่าเดินไปทางโกดังด้านหลังลงทะเบียนให้พวกเขา 2-3 คนและบางส่วนสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาในอนาคตใช่โอเฉาเทียนพาพวกเขาทั้ง4คนไปลงทะเบียนที่ประตูก่อนแล้วจึงเข้าไปหลังจากเข้าไปในโกดังมียาม2ทีมจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็ตระหนักได้ว่าความลับที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนฮัทแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแต่มีสมบัติระดับท้าทายสวรรค์ซ่อนอยู่ในท้องของฉันและจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็เห็นกระท่อมหมายเลขหนึ่งตรงกลางโกดังและพวกเขาก็อยากรู้อยากเห็นแต่หากไม่มีคำแนะนำของโอเฉาเทียนพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรบุยมอบ่ามอไปกันเถอะไปที่กระท่อมกันเถอะความลับอยู่ข้างในโอเฉาเทียนนำจังเพิงจีเพงและคนอื่นๆเข้าไปในกระท่อมที่สร้างโดยเอ็กวนจินและเห็นประตูหินลึกลับยืนอยู่ในกระท่อมทำไมถึงเป็นประตูหินล่ะหลังจากเข้าไปแล้วพวกเขาเห็นว่าเป็นประตูหินแต่จังเพิงเพิงและคนอื่นๆตกตะลึงโดยไม่สมัครใจแน่นอนว่าพวกเขาไม่คิดว่าประตูหินเป็นสมบัติล้ำค่าชิเมนทำไมต้องทิ้งมันไปล่ะดูถูกฉันอย่าตกใจเมื่อล้มเมื่อถูกดูถูกที่เฮมินก็อารมณ์เสียมากโดยธรรมชาติแต่น่าเสียดายที่ไม่มีสติปัญญาไม่เช่นนั้นเขาจะไปกับพวกเขาอย่างแน่นอนแค่เอื้อมมือออกไปแตะมันโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยจังเพิงเพิงและคนอื่นๆมองหน้ากันและยื่นมือออกไปทีละคนแต่ที่ซือเฮมินทันใดนั้นก็มีแรงดูดเข้ามาทันทีจากนั้นพวกเขาก็ถูกดูดเข้าไปในโลกประตูปูเซาเทียนก็ตามมาด้วยนี่เหรอเมื่อมองดูฉากที่มีชีวิตชีวาภายในดูซี LAO ที่เฟื่องฟูและคนอื่นๆจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็ตกตะลึงทันทีฉากที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเกินความคาดหมายโดยสิ้นเชิงนี่คือโลกถ้ำถ้าเข้ามาทางประตูหินอยากออกไปก็จะอ่านในใจอย่างเงียบๆมีจุดไฟอยู่ 2.1 ไปที่เรือเหาะของฉันและอีกอย่างคือกลับไปที่ประตูหินตอนนี้โอเฉาเทียนอธิบายดังๆแน่นอนว่านี่คือตอนที่เขาเปิดให้เข้าออกได้หากเขาไม่เต็มใจผู้ที่เข้ามาก็จะไม่มีวันออกไปได้หลังจากที่ชิเมนได้รับการขัดเกลาโดยเขาแล้วเขาก็ควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ที่นี่เขาเกือบจะอยู่ยงคงกระพันเฉาเทียนไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณมีพลังมากคุณกลายเป็นคนติดแต่ขอมีสถานที่เช่นนี้หลี่เซวี่ยอถึงเปิดปากลมเล็กๆของเธอแล้วพูดด้วยความประหลาดใจถูกต้องมันน่าทึ่งมากมีการปลูกผลไม้จิตวิญญาณมากมายที่นั่นเจ้าจะกินมันอย่างหนักในอนาคตมูโกโก้ซึ่งเป็นอาหารว่างได้มุ่งความสนใจไปที่ลิงกูโอที่ปลูกโดยหุ่นกลที่อยู่ไม่ไกลแล้วทั้งหมดนี้ปลูกไว้ก่อนคุณสามารถกินได้มากเท่าที่คุณต้องการคุณสามารถอิ่มได้แต่คราวนี้เรียกคุณมาเพื่อให้คุณเปิดทุ่งจิตวิญญาณและโรงงานก่อสร้างลิงเทียนฉันตั้งใจจะมอบตัวให้เสวี่ยอติงและกัวกัวรับผิดชอบส่วนโรงงานที่จะส่งมอบให้กับต้าเผิงและไฮโปคุณจะเลือกผู้ช่วยในภายหลังแต่ผู้ช่วยเหล่านั้นจะต้องพักดีอย่างแน่นอนและหลังจากที่พวกเขาเข้ามาแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อมีชีวิตอยู่เหตุผลนั้นง่ายมากความลับของตงเทียนนั้นสำคัญเกินไปหากมันถูกเปิดเผยที่นี่ฉันเกรงว่ามันจะดึงดูดผู้คนนับไม่ถ้วนให้เข้ามามันโอเฉาเทียนมองไปที่คนหลายคนและพูดอย่างเคร่งขรึมเข้าใจหลังจากฟื้นตัวแล้วจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็ตระหนักเรื่องนี้เช่นกันนี่คือแผนของโรงงานส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตไวลิงกัวส่วนลิงเทียนนั้นมีไว้สำหรับปลูกลิงกัวเหล่านี้เป็นหลักพวกคุณคิดออกแล้วหลังจากที่โอเฉาเทียนอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนเขาก็ออกไปก่อนจังเพิงเพิงและคนอื่นๆที่เต็มไปด้วยความสดชื่นมักไม่รีบร้อนที่จะจากไปพวกเขาเดินไปรอบๆทีละคนทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่อยู่ภายในหลังจากที่โอเฉาเทียนออกไปนอกโลกเขาก็มุ่งความสนใจไปที่โคลนเรือประมงแต่ยุนดูโอและคนอื่นๆประสบอุบัติเหตุ
ตอนที่พวกเขากำลังไล่ล่าเรือรบระดับมูลคลาสของลูบลัดเรสและมันกำลังจะถูกทำลายลงพวกเขาก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งสกัดกั้นไว้กลุ่มนี้ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นลูโอวันดาวและคนอื่นๆหากคุณเปลี่ยนคนอื่นคุณอาจรักษาหน้าไว้และช่วยเหลือโดยตรงแต่หลัววันต่อและคนอื่นๆก็แค่พยายามหยุดพวกเขาเรือรบลูบลัดครั้นที่พิการไปแล้วพวกเขารู้สึกเขินอายจริงๆกับมันเรือรบลำนี้ถูกดึงกลับและได้รับเครดิตมากมายอิจฉาผู้อาวุโสคุณทำสิ่งนี้มากเกินไปหน่อยหรือเปล่าเรือรบลำนี้ถูกพวกเราไล่ล่าเป็นเวลา7หรือ8ชั่วโมงและมันก็พิการคุณจึงยังคว้ามันไปได้ยุนดูเออเล่และพูดออกมาดังๆเธอมีนิสัยอ่อนโยนและไม่ค่อยโกรธแต่คราวนี้เธอโกรธจริงๆฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นโชคของพี่ชายของเราลูโอเห็นได้ชัดว่าเรือรบลำนี้ถูกส่งไปที่ประตูด้วยตัวเขาเองและเทียนยูจะไม่รับโทษข้างๆหรอวันต่อมีคนหัวเราะและพูดคนอื่นๆไม่ได้พูดอะไรแต่ความหมายไม่ชัดเจนพวกเขาทั้งหมดไม่เต็มใจที่จะสละเรือรบเลือดสีน้ำเงินลำนี้ที่จุดสูงสุดของชั้นดวงจันทร์คุณงามความดีปล่อยให้ไอเวนของคุณไปเถอะตาเท่าของฉันไม่ได้ให้คุณแต่คุณต่างหากที่อยากจะคว้ามันความร้ายยังไอระดับนี้คาดว่าพระเจ้าจะทนไม่ไหวยินดูเออก็ใส่หัวและพูดว่าในเมื่อคุณต้องการคว้ามันก็ทำเลยทันทีที่เสียงของเธอดังลงหลงเสี่ยวอยู่และคนอื่นๆก็เดินตามเธอไปทันทีและกลับไปที่เรือประมงโคลนทันทีหลัววันเตาและคนอื่นๆที่ยังคงอยู่ในเรือประจันบานบลูบลัดแลนด์อดไม่ได้ที่จะชะงักไปครู่หนึ่งหลัววันเตานี่ยอมแพ้เหรอแค่พูดจารุนแรงแล้ววิ่งหนีเหรอให้ตายเถอะพวกเขากล้าดียังไงอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยินดูเออและคนอื่นๆกลับมาที่เรือประมงพวกเขาก็โจมตีเป็นครั้งแรกและการโจมตีของก็อดเดทครอสโบก็เริ่มขึ้นพระเจ้าลูกของฉันคุณมีคำถามมากมายและคุณบอกว่าฉันมอบให้คุณหรือเปล่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะคว้ามันได้หรือไม่ในเวลานี้หลอวันเตาและคนอื่นๆเต็มไปด้วยคำถามจริงๆมีพวกเขามากมายและพวกเขาก็เป็นคน3คนในลาน12ดาวยุนดูเออร์และคนอื่นๆเป็นเพียงกลุ่มนักเรียนใหม่ในความเห็นของพวกเขาพวกเขาไม่ควรกล้าต่อต้านผลลัพธ์ที่ได้ก็ตรงกันข้ามไม่จำเป็นต้องให้ยุนดูเออร์ควบคุมเลยหน้าไม้ทำลายล้างของพระเจ้าเปิดการโจมตีภายใต้การควบคุมของโอเฉาเทียนและลูกศรเจาะทะลุทีละลูกก็ยิงไปที่ลูโอวันดาวและคนอื่นๆพลังโจมตีนั้นไม่คลุมเครือเลยหลังจากที่หลอวันเตาและคนอื่นๆตกตะลึงลูกศรเจาะเกราะก็ถูกยิงไปตรงหน้าพวกเขาแล้วโล่แสงสีทองหลอวันเตาตะโกนและขว้างโล่ขนาดเล็กเมื่อเห็นแสงของโล่ระเบิดโล่แสงขนาดใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นในทันทีโดยปิดกั้นลูกศรเจาะเกราะที่ยิงจากมันฆ่าพวกมันซะแล้ววันต่อกัดฟันและออกคำสั่งให้โจมตีโดยตรงจากนั้นใช้โล่แสงรีบวิ่งไปที่โคลนเรือประมงก่อนตั้งแต่ต้นจนจบลองยินซึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือประมงโคลนก็โกรธเช่นกันเขาหายตัวไปพร้อมกับเสียงหวีดหวิวและปรากฏตัวต่อหน้าหลัววันต่อทันทีหมัดต่อยไปที่โล่แสงสีทองและทุบโล่แสงให้แตกจริงๆกลับไปหาฉันจากนั้นเขาก็บินขึ้นไปและลั่ววันต่อก็ถูกเป่าขึ้นไปในอากาศโดยตรงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของจุดสุดยอดของดาเดียลสูญกวาดออกไปและทั้งคนก็ยืนอยู่ในอากาศทำให้ลูโอวันดาวและคนอื่นๆที่ต้องการฆ่าเขาหวาดกลัวทันทีคุณคือใครหลังจากที่หลัววันดาวถูกยิงขึ้นไปในอากาศเขาก็ถูกเพื่อนร่วมทีมจับไว้ข้างหลังและกลุ่มก็กลับไปที่ดาดฟ้าของเรือรบลูบลัดแลนด์อีกครั้งฉันชื่อหลงยินพูดอย่างเคร่งครัดมันเป็นรุ่นพี่ของคุณเพราะฉันเรียนจบแล้วแต่สำหรับคุณขยันฉันมองไม่เห็นมันจริงๆหลงยินยืนอยู่ในอากาศด้วยมือของเขาที่อยู่ข้างหลังเขาเสื้อผ้าของเขาตำล่าและล่าสัตว์รูปร่างหน้าตาของเขาช่างอวดดีมากหลงเสี่ยวหยูพี่ชายของฉันกำลังแซงทำเป็นมีพลังอีกครั้งคุณต้องการที่จะรื้อแพลตฟอร์มของเขาหรือไม่ลืมไปซะเขาแกล้งทำเป็นหลานชายมาสักพักแล้วดังนั้นให้เขามีเกียรติสิคุณต้องการอะไรใบหน้าของหลัววันต่อน่าเกลียดแต่เขาก็โชคดีนิดหน่อยเช่นกันโชคดีที่เมื่อลองยิงทุบโลกของเขาในตอนนี้การโจมตีของเดชเชนครอสโบยังอยู่ในช่วงเย็นลงหากคลื่นลูกธนูเจาะเกราะถูกยิงในเวลานั้นพวกมันอาจสังหารผู้คนไปมากมายหลอวันต่อใช่แล้วฉันรู้ว่าตัวตนของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความคิดของคุณผิดแม้ว่าฉันจะไม่ดำเนินการคุณก็ไม่สามารถพอใจได้นี่เป็นสิ่งผิดปกติกับคุณก่อนหากคุณไม่ต้องการถูกฆ่าคุณสามารถชดใช้ได้เป็นเรื่องปกติที่จะจ่ายค่าชีวิตของคุณใช่ไหมหลงหยินพูดอย่างเย็นชาเห็นได้ชัดว่าเขารู้ต้นกำเนิดของหลัววันเตาบุตรชายแห่งโชคอันสง่างามโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเคลื่อนไหวหากเขาไม่ดำเนินการหากหลัววันเตาถูกยิงเสียชีวิตมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในการสอบสวนกองกำลังที่อยู่ข้างหลังเขานี่สำหรับเธอแต่นี่ยังไม่จบหลัววันต่อพ่นจมูกอย่างเย็นชาโยนสร้อยข้อมืออวกาศไปแล้วกลับไปที่เรือหอพร้อมกับคนของเขาหลังจากที่หลงยินตรวจสอบผลลัพธ์แล้วเขาก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นจึงโยนของไปให้ยุนดูโอ้ไม่เลวยุนดูโอ้ก็พอใจเช่นกันเนื้อหามีมูลค่าอย่างน้อยหลายสิบล้านหินวิญญาณเกรดต่ำซึ่งถือว่าค่อนข้างดีพี่ชายเมื่อกี้คุณสร้างแรงบันดาลใจได้น่าเกรงขามแต่ใครปล่อยให้คุณเป็นเจ้านายคุณปล่อยพวกเขาไปจริงๆหรือหลงเสี่ยวอยู่อารมณ์เสียหลงหยินที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจเมื่อสักครู่นี้ถูกบีบหูของเขาในขณะนี้และเขาก็รู้สึกเขินอายจริงๆคนอื่นๆต่างก็หัวเราะกันทีละคนอย่างไรก็ตามพวกเขายังรู้สึกอิจฉาที่หลงเสี่ยวอยู่มีน้องชายที่ทำงานหนักเช่นนี้เมื่อสังเกตอย่างลับๆโอเฉาเทียนที่เห็นฉากนี้ก็ไม่ได้ที่จะยิ้มและเขาก็จำลองยิ้มได้อย่างแท้จริงก่อนหน้านั้นเขายังคงปฏิเสธหลงหยินอยู่บ้างท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของลองยินก็แข็งแกร่งเกินไปจุดสุดยอดของดาเดียลซุนตราบใดที่เขาควบแน่นขอบเขตเขาก็สามารถก้าวเข้าสู่ขั้นศักดิ์สิทธิ์ได้ตลอดเวลาทำได้ดีมากโอเฉาเทียนพึมพำเขายังฟื้นคืนสติและหยุดติดตามด้วยโคลนเรือประมงบวกกับหลงหยินปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ยุนดูเออร์และคนอื่นๆและลูกศิษย์ของเขาไม่น่าจะมีอันตรายใดๆถ้ามันอันตรายจริงๆเขาสามารถผ่านโลกประตูได้ตลอดเวลาหลังจากฟื้นคืนสติแล้วเขาก็เริ่มคิดถึงหลัววันเตาและเริ่มวางแผนล่วงหน้าเหตุผลหลักคือแม้ว่าบุคคลนี้ลูโอวันดาวจะมีโชคดีแต่เขาก็มีนิสัยเล็กน้อยและจะรู้สึกอิจฉาสำหรับความขัดแย้งเล็กน้อยในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อแย่งชิงซากปรักหักพังดวงตาของอีกฝ่ายจับจ้องไปที่จุนหอวูชิงและคนอื่นๆเป็นหลักเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เด่นแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไป
แม้ว่าหลงหยินจะไม่ได้ฆ่าเขาเมื่อกี้แต่เขาทำให้หลัววันเตาบาดเจ็บสาหัสโดยตรงดังนั้นเลียงซี่คนนี้จึงกลายเป็นคนตัวใหญ่หลัววันเตาไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความสัมพันธ์ต่างๆที่รวบรวมอยู่ในตัวเขาทหารมาที่นี่เพื่อปกปิดน้ำและดินมาพัฒนาโลกประตูกันก่อนด้วยทรัพยากรของโลกประตูเป็นการสนับสนุนไม่มีอะไรต้องกังวลโอเฉาเทียนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจลงมือเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆและในพริบตาอีก 2-3 วันก็ผ่านไปเนื่องจากการเกิดขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวในพื้นที่นี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งจากทั่วประเทศจึงมีมาอย่างต่อเนื่องเกาะใกล้เคียงจึงมีชีวิตชีวาเช่นกันเมื่อใช้โอกาสนี้นักลงทุนจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันเกาะซงชานและเกาะหวันเยโวที่อยู่ใกล้เคียงดึงดูดการลงทุนจำนวนมากและอยู่ระหว่างการก่อสร้างและค่อยๆมีชีวิตชีวาเกาะสันโจก็ไม่มีข้อยกเว้นมีคนนอกมากเกินไปหลายคนอยากอยู่แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยจึงทำได้แค่สร้างอาคารต่อไปภูเขานอกชุมชนกลายเป็นพื้นที่พัฒนาตามธรรมชาติการตัดไม้เริ่มขึ้นภูเขาถูกแบนและจากนั้นอาคารต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นในกรงเพื่อให้บุคคลภายนอกอยู่อาศัยได้เดิมทีโอเฉาเทียนไม่ได้วางแผนที่จะย้ายป่าบนภูเขาแต่หลังจากโลกแห่งประตูเกาะซันโจจะไม่ขาดไม้เลยตราบใดที่ยังมีความเขียวขจีเหลืออยู่ป่าบนภูเขาก็ไม่สำคัญนอกจากนี้ใช้เพียงครึ่งเดียวในการสร้างอาคารไม่ใช่ใช้ทั้งหมดในการสร้างอาคารควบคู่ไปกับการวางแผนที่สมเหตุสมผลก็จะสวยงามมากขึ้นเท่านั้นครั้งนี้ผ่าครึ่งหากจำเป็นครั้งหน้าก็ผ่าต่อโอเฉาเทียนมองไปที่คนงานที่เต็มไปด้วยความคิดในใจอาณาเขตของเกาะสันโจยังเล็กเกินไปหากไม่ตัดป่านี้จะไม่มีอาณาเขตมากนักและการพัฒนาจะถูกจำกัดตราบใดที่ป่าแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างดีเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับทรัพยากรตราบใดที่โลกประตูถูกสร้างขึ้นก็ยังมีมากเท่าที่พวกเขาต้องการและสามารถปลูกต้นไม้และปลูกป่าได้ภายในตราบใดที่เกาะสันโจสามารถรองรับผู้คนได้มากขึ้นที่เหลือก็ไม่สำคัญเลยหลังจากดูแล้วโอเฉาเทียนก็ควบม้าไปที่ท่าเรือเนื่องจากยุนดูเออร์และคนอื่นๆกลับมาแล้วและพวกเขาก็กำลังจะไปถึงท่าเรือในไม่ช้าแน่นอนว่าโอเฉาเทียนเพิ่งมาถึงท่าเรือเมื่อเขาเห็นโคลนเรือประมงมาจากระยะไกลและมาที่ท่าเรือและหยุดอย่างช้าๆพี่เซาเทียนครูเมื่อเห็นโอเฉาเทียนยุนดูเออร์และคนอื่นๆก็รีบไปอย่างมีความสุขโอเฉาเทียนโบกมือเพื่อเก็บโคลนเรือประมงออกไปแล้วพูดว่าไปกันเถอะกลับไปก่อนเถอะผู้คนเข้าและออกในท่าเรือและโคลนเรือประมงที่ทรงพลังและครอบงำดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากโดยธรรมชาติดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะพูดคุยที่นี่ทุกคนติดตามโอเฉาเทียนและไม่นานก็กลับมาที่ชุมชนใบยุนหลังจากกลับมาที่ชุมชนเยาซิงยูลองเชิญและคนอื่นๆก็ออกไปก่อนมีเพียงยุนดูเออร์และนักเรียน 2-3 คนรวมทั้งลองยินเท่านั้นที่ติดตามโอเฉาเทียนกลับไปที่ลานวิลล่าสนามรบของเผ่าพันธุ์ต่างชาติถูกปราบปรามในพื้นที่ทะเลน้ำวนคุณไปไม่ได้คุณเชี่ยวชาญเทคนิคการตกปลาด้วยจิตวิญญาณแล้วจากนั้นกลับไปที่สถาบันเพื่อฝึกฝนก่อนหลังจากพาพวกเขาไปที่ห้องนั่งเล่นและนั่งลงแล้วอูเซาเทียนก็พูดออกมาดังๆอาจารย์ยังมีเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนหลบหนีอยู่ข้างนอกอีกเยอะกลับมาแล้วมันไม่เร็วเกินไปหรอหลงเสี่ยวอยู่พูดอย่างไม่เต็มใจแน่นอนว่าเธอชอบเกาะเซินโจมากกว่าสถาบัน12ดาวซึ่งเธอสามารถไปทะเลได้ทุกที่ทุกเวลาคุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเชื้อชาติต่างประเทศคาดว่าอีกไม่นานการสนับสนุนจากคู่ต่อสู้จะมาถึงสนามรบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทะเลน้ำวนและความแข็งแกร่งของคุณยังไม่เพียงพอโอเฉาเทียนใส่หัวเขารู้ดีว่าบลูบลัดเรสจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะชนะในครั้งนี้แต่อีกไม่นานคู่ต่อสู้จะกลับมาตกลงหลงเสี่ยวอยู่พูดอย่างท้อแท้เตรียมตัวกินข้าวอาหารที่หุ่นกลปรุงให้อร่อยแล้วพออิ่มก็กลับไปที่วิทยาลัยอูเซาเทียนกล่าวออกมาดังๆทุกคนไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับหุ่นกระบอกกลเพราะเรือประมงมีหุ่นกระบอกเหล่านี้แยกกันแต่พวกเขาไม่ได้ลองหุ่นกระบอกกลมาทำอาหารเลยตกลงยุนดูเออและคนอื่นๆต่างมีความสุขหลังจากนั้นไม่นานโต๊ะอาหารก็พร้อมและคนกลุ่มหนึ่งก็นั่งอยู่ด้วยกันและเริ่มเพลิดเพลินกับอาหารรสชาติค่อนข้างดีและกินหมดเลยหลังจากกินและดื่มเพียงพอแล้วโอเฉาเทียนก็ขับเรือประมงและพาพวกเขากลับไปที่ลาน12ดาวจากนั้นแยกทางกันหลังจากกลับไปที่บริเวณหอพักจากนั้นโอเฉาเทียนก็กลับไปที่หอพักพร้อมกับยุนดูเออในอีกด้านหนึ่งหลัววันเตาและคนอื่นๆเพิ่งกลับมาที่สถานศึกษาในศึกการรุกรานของเอเลี่ยนในครั้งนี้แม้จะได้กำไรมากมายแต่กลับไม่มีความสุขแต่ทุกคนกลับทำหน้าตาบูดบึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัววันเตาซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเตะของลงหญิงยังคงอาการไม่ดีนะเขาไม่เคยประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้โดยธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยวางเขามักจะนึกถึงฉากนั้นเป็นครั้งคราวแปลกที่เขาอารมณ์ดีกับตันสิ่งที่คุณขอให้ฉันตรวจสอบนั้นชัดเจนผู้ชายคนนั้นสำเร็จการศึกษาเมื่อปีที่แล้วและเป็นของตระกูลมังกรแห่งเกาะเทียนหลงฉันเห็นชายหนุ่มรูปร่างเตี้ยถือกองวัสดุแล้วยื่นให้หลัววันเตาซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลงหยินปรากฏว่าเป็นพี่ชายของหลงเสี่ยวหยูดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะติดตามพวกเขาแต่คนอื่นๆก็กลัวตระกูลยาวของคุณฉันไม่กลัวหรอวันต่อรีตามองแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของหลงหยินแต่เขาก็ไม่เต็มใจมากนักท้ายที่สุดแล้วลองยินกำลังรังแกตัวเล็กด้วยการรังแกตัวใหญ่และไม่ชนะด้วยกำลังลองยินปากกาไร้ยังไอคุณไม่มีตายาวในป่าทำไมคุณถึงรังแกตัวเล็กถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งที่อยู่ข้างหลังคุณคงถูกกำจัดไปนานแล้วน่าเสียดายที่หลงหยินไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ไม่เช่นนั้นเขาจะเริ่มฉีดพ่นอย่างแน่นอนไร้เดียงสาเกินไปศึกในป่าใครจะบอกศีลธรรมไร้ศีลธรรมอยู่เสมอกับตันตอนนี้เราจะทำอย่างไรดีชายหนุ่มตัวเตี้ยถามเสียงดังนัดฉันพบกับนิววันจินเขามีความแค้นกับโอเฉาเทียนและคนอื่นๆมากมายดังนั้นเขาจึงพาเขามาที่ค่ายของเราและจัดการกับลองเซี่ยวยูด้วยกันใช่
แล้ววันต่อตัดสินใจอย่างรวดเร็วลองยินไม่สามารถจัดการกับมันได้แต่มีหลายวิธีที่จะจัดการกับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษาต่อมาหลังจากพบกับหอนิววานจินเขาไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันเรื่องอะไรนิววานจินเลือกที่จะเข้าร่วมเพราะต้นขาของบาจิลูโอจากนั้นหอนิววานจินก็กลายเป็นครูอย่างเป็นทางการของสมาคมว่านเทาหลังจากจัดสิ่งต่างๆแล้วหลัววันเต้าก็ล่าถอยไปความล้มเหลวนี้ทำให้เขาปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นเขาไม่ต้องการปราบปรามฐานการเพาะปลูกอีกต่อไปและตัดสินใจที่จะเลื่อนขั้นเป็นเดียวซุนโดยเร็วที่สุดหากเขามีฐานการฝึกฝนของเดียวซุนในเวลานั้นเขาจะไม่พ่ายแพ้อย่างน่าสังเวชเขาจะไม่สามารถจับได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวในห้องฝึกซ้อมโอเฉาเทียนกำลังฝึกซ้อมร่วมกับลูโอคิวอิงและคนอื่นๆในเวลานี้ลัวชิงและคนอื่นๆกำลังเลือกเทคนิคการต่อสู้ที่เหมาะสมคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเทคนิคระดับสวรรค์คุณเพียงแค่ต้องเลือกเทคนิคระดับสูงระดับพื้นดินที่เหมาะสมแล้วฉันจะช่วยคุณปรับปรุงมันโอเฉาเทียนพูดดังๆข้างๆเขาอาจารย์คะหนูจะเลือกแบบฝึกหัดนี้ยังไงคะเมื่อลูโอคิวอิงเปิดการฉายภาพของนาฬิกาอัจฉริยะเขาอินเทคนิคดาบซึ่งเป็นเวอร์ชันพื้นฐานของเทียนเวนไนซอสซึ่งอยู่ในลำดับชั้นของท้องถิ่นใช่นี่คือแบบฝึกหัดของอาจารย์ฉันฉบับเต็มคือแบบฝึกหัดจากสวรรค์เนื่องจากคุณสนใจฉันสามารถสอนให้คุณได้โดยตรงโอเฉาเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าหากเป็นการออกกำลังกายแบบอื่นก็ยังลำบากอยู่บ้างถ้าพระเจ้าถามดาบ9เล่มมันก็ง่ายคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพียงแค่สอนโดยตรงอาจารย์ฉันเลือกสิ่งนี้คุณคิดอย่างไรในไม่ช้าโจเสี่ยวเจียก็ได้รับเลือกเช่นกันวิญญาณของเขาเป็นปลาหัวโตที่หายากดังนั้นเขาจึงเลือกดาบลงกรดหลังจากที่โอเฉาเทียนมองดูมันเขาก็พยักหน้าและพูดว่าใช่เทคนิคดาบนี้เข้ากันได้กับจิตวิญญาณของคุณมากหากคุณเข้าใจเจตนาของดาบมันอาจกระตุ้นลักษณะของจิตวิญญาณของคุณได้ปลาหัวใหญ่วิญญาณของโจเสี่ยวจี้มีความสามารถในการกลืนกินแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานและวังวนแห่งลมที่ปล่อยออกมาจากดาบลงกรดก็มีพลังที่จะกลืนได้มีความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสองอย่างไรก็ตามเขาต้องการเปิดใช้งานพรสวรรค์ในการกลืนวิญญาณอย่างน้อยก็เพื่อเข้าใจเจตนาดาบของดาบลงกรดขอบคุณอาจารย์งั้นข้าจะเลือกอันนี้โจเสี่ยวเตี๋ยพูดอย่างมีความสุขจากนั้นหยูเฟยเฟยและที่เสี่ยวเฟิงก็ถูกเลือกอย่างรวดเร็วหยูเฟยเฟยเลือกวิชาดาบที่เรียกว่าวิชาดาบดวงดาวซึ่งเป็นวิชาดาบที่มีพลังโจมตีค่อนข้างดีทิศทางการพัฒนาของที่เสี่ยวเฟิงคือการสืบสวนดังนั้นเขาจึงเลือกวิธีที่ใช้ร่างกายซึ่งเป็นเงาทั้ง9ของกุ้งวิญญาณซึ่งเป็นสากลทั้งบนบกและในน้ำสำหรับหลงเสี่ยวหยูเธอไม่จำเป็นต้องเลือกวิชาดาบมังกรสวรรค์ของเธอเองนั้นเป็นวิชาระดับล่างดังนั้นเธอจึงไม่จำเป็นต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่ทุกคนเลือกแล้วโอเฉาเทียนก็พูดว่าแบบฝึกหัดได้รับการคัดเลือกแล้วมาเริ่มฝึกกันเลยเริ่มด้วยลูโอคิวอิงเป็นอาจารย์ลัวชิงมาที่กลางสนามอย่างมีความสุขมากและหยิบมีดเล่มใหญ่ที่เขาเตรียมไว้เมื่อนานมาแล้วออกมาในสัปดาห์หน้าโอเฉาเทียนกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายของพวกเขาและระดับความเข้าใจของพวกเขาก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดดลูโอคิวอิงและคนอื่นๆตระหนักดีถึงพลังของโอเฉาเทียนซึ่งเป็นเทคนิคระดับพื้นดินธรรมดาหลังจากการดัดแปลงและความสมบูรณ์แบบแล้วพลังก็ไม่น้อยไปกว่าระดับท้องฟ้าเทคนิคดาบมังกรสวรรค์ระดับล่างของหลงเสี่ยวหยูได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยตรงเพื่อให้กลายเป็นมังกรสวรรค์ระดับสูงลองยินที่ติดตามเขามาอย่างเป็นธรรมชาติและลองยินก็กลายเป็นแฟนตัวยงของโอเฉาเทียนโดยสมบูรณ์ฉันเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดความสมบูรณ์แบบของวิชาดาบมังกรสวรรค์สามารถเพิ่มสถานะของพี่น้องในครอบครัวได้อย่างมากประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้มีมากมายผ่านไปหลายเดือนแล้วตั้งแต่การประชุมฝึกงานตามปกติแล้วยังเป็นเวทีสำหรับน้องใหม่ที่จะเร่งเร้าการจัดอันดับสิ่งที่เรียกว่าการจัดอันดับเร่งด่วนหมายความว่าน้องใหม่ในวงแหวนรอบนอกที่3จะวิ่งไปยังวงแหวนด้านในเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถพุ่งเข้าไปในวงแหวนใดได้ในปีนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ของโอเฉาเทียนจึงมีการกระตุ้นนักศึกษาใหม่หลายคนรวมถึง WAOE และคนอื่นๆที่เข้าสู่วงแหวนกลางที่3แล้วแต่สำหรับน้องใหม่ส่วนใหญ่แล้วการวิ่งเพิ่งเริ่มต้นในเวลานี้หลังจากเรียนกับอาจารย์ได้ 2-3 เดือนและหลังจากมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านความแข็งแกร่งเขาก็เริ่มวิ่งและพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มเป็นเอกฉันท์ดังนั้นในช่วงเวลาต่อมาวิดีโอการต่อสู้ในฟอรัมจึงมีเพิ่มมากขึ้นล้วนเป็นวิดีโอการต่อสู้ของน้องใหม่ที่กำลังวิ่งเข้าสู่วงแหวนด้านในในตอนเที่ยงของวันนั้นหลังเลิกเรียนโอเฉาเทียนก็เรียกลูโอคิวอิงและคนอื่นๆออกมาด้วยและพูดว่าคุณเกือบจะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วครับอาจารย์พวกเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเริ่มการท้าทายจากวงแหวนที่8และท้าทายวงแหวนแต่ละวงเข้าไปด้านในเพื่อดูว่าคุณจะไปถึงวงแหวนไหนใช่เมื่อได้ยินคำพูดของโอเฉาเทียนลูโอคิวอิงและคนอื่นๆที่เตรียมไว้แล้วต่างตื่นเต้นกันมากเร็วที่สุดเท่าที่น้องใหม่คนอื่นๆเริ่มท้าทายพวกเขาก็ใจร้อนเล็กน้อยแล้วแต่โอเฉาเทียนยังไม่ได้พูดดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่เริ่มในที่สุดเมื่อโอเฉาเทียนพูดแล้วพวกเขาก็ลงมือทำได้เช่นกันฉันจะกลับไปก่อนและหวังว่าจะได้แสดงครั้งต่อไปของคุณโอเฉาเทียนออกไปหลังจากพูดแล้วลูโอคิวอิงและคนอื่นๆรวมตัวกันและศึกษาเราจะท้าทายอย่างไรเราจะเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดโจเสี่ยวเตี๋ยพูดออกมาดังๆก่อนเป็นไปได้อย่างไรเราจะเลือกผู้อ่อนแอที่สุดเพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งของเราได้อย่างไรในการเลือกผู้แข็งแกร่งที่สุดโดยตรงเราจะท้าทายหอพักหมายเลข1ถึงหมายเลข5หลงเสี่ยวหยูเหลือบมองโจเสี่ยวเจียอย่างดูถูกเอาล่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เราจะท้าทายกันทีละคนจะเลือกอันไหนขึ้นอยู่กับศัตรูพยายามเลือกอันที่ยับยั้งอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดหลัวชิงพยักหน้าและพูดดังๆเอาล่ะแค่นั้นแหละคนอื่นๆพยักหน้าจากนั้นทั้ง5คนก็เริ่มลงมือและหลงหยินก็ติดตามพวกเขาเพื่อดูความสนุกสนานแม้ว่าพวกเขาจะสามารถท้าทายวงแหวนกลางและวงที่3ได้โดยตรงแต่ตามข้อกำหนดของโอเฉาเทียนพวกเขาก็ต้องท้าทายวงแหวนแต่ละวงเข้าด้านในเพื่อเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้ความท้าทายได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเมื่อถึงระยะการวิ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในวิทยาลัยมีเพียงแต่น้องใหม่เท่านั้นที่เริ่มต้นการวิ่งแต่ยังรวมถึงนักเรียนเก่าด้วยอันดับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ที่เข้าร่วมในสงครามกำลังเฝ้าดูการต่อสู้ของผู้อื่นวงแหวนที่8หอพัก1ถึง5เป้าหมายของการท้าทายอยู่ที่นั่นทั้งหมดหลัวชิงและคนอื่นๆพบพวกเขาทันทีที่พวกเขามาและส่งคำเชิญโดยตรงให้ต่อสู้แบบเผชิญหน้ากันไม่ต้องนัดหมายออนไลน์ให้เสียเวลา
พวกเราเป็นนักเรียนของอาจารย์โอเฉาเทียนตอนนี้เรากำลังท้าทายคุณคำขอของอาจารย์คือการท้าทายจากภายในคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลัวชิงพูดเสียงดังหลังจากที่นักเรียนจากหอพักหมายเลข1ถึงหอพักหมายเลข5ออกมาความหมายของเขาชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องหอพักของคุณหลังจากเอาชนะคุณแล้วเราจะท้าทายภายในต่อไปนักเรียนเก่าทั้ง5คนมองหน้ากันเราเกิดมาก้าวกระโดดซึ่งถูกกำหนดให้เป็นกระดานพื้นหลังหรือไม่สงครามทั้ง5ตะโกนพร้อมกันในขณะที่ถูกท้าทายพวกเขาไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระพวกเขาแค่เรียงคนหนึ่งคนและหนึ่งตำแหน่งโดยปล่อยให้ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆท้าทายพวกเขามันดีหลัวชิงไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและคัดเลือกนักเรียนในหอพักแรกโดยตรงลองเซียวยูเลือกหมายเลข2ยูไฟฟี่เลือกหมายเลข5โจเซียวจี้เลือกหมายเลข3และเอสเอสไอเซียวเฟงเลือกหมายเลข4เมื่อพวกเขาเริ่มการท้าทายโอเฉาเทียนในหอพักของเขตวงแหวนแรกก็เฝ้าดูอย่างเงียบๆผ่านมุมมองของเรดาร์การต่อสู้ทั้ง5เริ่มต้นในเวลาเดียวกันทั้ง5คนมีความเข้าใจโดยปริยายมากและพวกเขาก็เปิดฉากโจมตีพร้อมกันมีหมู่พวกเขาการโจมตีของหลงเสี่ยวอยู่นั้นรุนแรงที่สุดและวิชาดาบมังกรสวรรค์ของมังกรสวรรค์อันดับต้นๆนั้นทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจเดิมทีหลงเสี่ยวอยู่ได้ฝึกฝนวิชาดาบมังกรสวรรค์มาหลายปีแล้วหลังจากคำแนะนำและการเพิ่มประสิทธิภาพของโอเฉาเทียนเขาได้บุกทะลวงในคราวเดียวและพลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทักษะดาบไม่เพียงแต่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของระดับสวรรค์เท่านั้นหลงเสี่ยวอยู่ยังได้รับการฝึกฝนโดยตรงไปยังระดับต้าชิงหน่อยอีกด้วยซึ่งเข้าใจเจตนาดาบของมังกรสวรรค์ฉันเห็นเธอก้าวไปข้างหน้าดาบยาวแทงทะลุและมีเสียงร้องมังกรดังก้องอยู่ในหูของทุกคนนักเรียนในหอพักหมายเลข2ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับหลงเสี่ยวอยู่เพียงรู้สึกว่ามังกรทองคำรามมาหาเขาเท่านั้นในขณะนั้นจิตใจของเขาถูกยึดครองและดูเหมือนว่าการหายใจของเขาจะหยุดลงมีเวลาเพียงที่จะยกดาบยาวในมือของเขาและทั้งคนก็ถูกพัดพาไปด้วยปราณดาบรูปมังกรฟอผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนสูดลมหายใจและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ครั้งเดียวผู้ชนะคนที่2คือหลัวชิงการเคลื่อนไหวของลูโอคิวอิงถือเป็นทักษะดาบครั้งแรกจากทั้งหมด9ครั้งจากเทียนเวนและถามพระเจ้าด้วยรอยยิ้มว่าเขาจะก้มศีรษะได้หรือไม่คุกเข่าออกจากโลกสำหรับดาบ9เล่มเทียนเหวินนั้นหลัวชิงฝึกฝนจนถึงระดับเสี่ยวฉิงงอเท่านั้นแต่ด้วยดาบเล่มนี้เขามีทักษะอย่างมากอยู่แล้วนักเรียนในหอพักหมายเลข1ฝั่งตรงข้ามพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้านแต่เพียงรู้สึกว่ามีพลังอย่างท่วมท้นกวาดล้างพวกเขาและเขาไม่สามารถทนให้เขาต่อต้านได้บูมพร้อมกับเสียงดังเขาก็ถูกปลิวไปในอากาศก็เป็นความพ่ายแพ้เหมือนกันยูเฟยเฟยซึ่งเป็นผู้ชนะคนที่3ยิ่งพูดไม่ออกเธอใช้ดาบและทองฟ้าก็เต็มไปด้วยดวงดาวและดวงตาที่มีเสน่ห์หลังจากที่แสงดาวสลายไปคู่ต่อสู้ของเธอก็กลายเป็นคนหัวล้านผมของเธอถูกโกนด้วยดาบคุณกินแตงนี่พูดเกินจริงไปนะฉันยังไม่ได้โต้ตอบดังนั้นฉันจึงโกนหัวโดยตรงถ้าจะฆ่าคนจะไม่หันเป็นชิ้นชิ้นเหรอหากการโจมตีของลองเซียวยูและลูโอคิวอิงก้าวร้าวและคุกคามการโจมตีของยูไฟฟี่ถือเป็นจุดสูงสุดของทักษะและยากต่อการต้านทานมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยคุณสามารถป้องกันการโจมตีของลองเซียวยูและลูโอคิวอิงได้แต่คุณไม่สามารถหยุดพวกมันได้แต่ของยูไฟฟี่นั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในบรรดานักเรียนทั้ง5คนเธอเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดนอกเหนือจากลองเซียวยูแล้วเธอยังเป็นคนที่2ที่ฝึกฝนวิชาดาบให้ประสบความสำเร็จอย่างมากและเข้าใจการมีอยู่ของเจตนาดาบลงเซียวยูประสบความสำเร็จในคราวเดียวเพราะเธอได้ฝึกฝนวิชาดาบมังกรสวรรค์มาหลายปีแล้วและตอนนี้มันเป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นความสามารถไม่เก่งก็พยายามจัดให้เข้าไว้หลังจากนั้นโจเสี่ยวเตี๋ยและที่เสี่ยวเฟิงโจเสี่ยวเตี๋ยไม่ได้พูดอะไรพวกเขาใช้กลอุบาย3อย่างเพื่อเอาชนะโดยอาศัยการบทขยี้วิชาดาบระดับสวรรค์ปะทะวิชาดาบระดับพิภพอย่างไรก็ตามซือเสี่ยวเฟิงอาศัยทักษะร่างกายของเขาการจู่โจมทันทีก่อนที่คู่ต่อสู้จะโต้ตอบและโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จการต่อสู้5ต่อ5หลังสงครามผ่านไปไม่ถึง10วินาทีทุกคนก็ได้รับชัยชนะจบแล้วเหรอมีผู้คนมากมายที่กำลังรับประทานแตงคอยดูแต่หลายคนยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆนี่มันเกินจริงเกินไปแล้วเขาว่ายังไงแล้วว่าพวกเขายังเป็นนักเรียนเก่านี่มันล้มเหลวมันจะเป็นการแสดงหรือมันไม่ใช่การแสดงทักษะการต่อสู้ที่นักเรียนของครูอูเรียนรู้นั้นดีเกินไปดูเหมือนว่าทักษะการต่อสู้ระดับสูงทั้งหมดพระเจ้านักเรียนในวงแหวนที่3ตรงกลางไม่จำเป็นต้องมีทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงวงแหวนที่3ด้านนอกมันพูดเกินจริงเกินไปผู้ที่ถูกท้าทายถูกกำหนดให้เป็นกระดานพื้นหลังสักพักผู้เห็นก็เริ่มพูดคุยกันโอเฉาเทียนผู้ซึ่งเฝ้าดูการเดินทางทั้งหมดผ่านเรดาร์ก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าไม่เลวและชัยชนะก็ตรงไปตรงมานักเรียนแน่นอนฉันจะทำให้อาจารย์ผิดหวังได้ยังไงในใจของนักเรียนทั้ง5คนการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อโอเฉาเทียนด้วยเมื่อโอเฉาเทียนยอมรับยูไฟฟี่โจเซียวจี้และคนอื่นๆเขาก็อดสูในฟอรัมและบอกกับตาบอดคราวนี้น้องใหม่วิ่งพวกเขาแค่ต้องการแสดงบารมีของตัวเองไม่ใช่แค่ชนะเท่านั้นแต่ต้องชนะอย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการชนะในใจพวกเขาโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถไม่ดีเช่นยูเฟยเฟยอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาหายใจไม่ออกไปกันเถอะไปที่วงแหวนที่7หลัวชิงกลับไปที่ฝักแล้วพูดดังๆครับกัปตันอีก4คนตอบพร้อมกันพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นนักเรียนของโอเฉาเทียนเท่านั้นแต่ยังเป็นทีมอีกด้วยและลูโอคิวอิงก็เป็นกัปตันทีมนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งของหลงเสี่ยวอยู่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่เธอก็ยังไม่โตพอดังนั้นกัปตันจึงล้มลงบนหัวของหลัวชิงโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังออกไปฝูงชนโดยรอบก็หลีกทางให้ทันทีแล้วติดตามไปตลอดทางในไม่ช้าคนกลุ่มใหญ่ก็มาถึงบริเวณหอพักของถนนวงแหวนที่7หอพักตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข5นักเรียนในหอพักตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข5ของคีฮวนออกมาจากฝูงชนที่กำลังกินแตงพวกเขาทั้งหมดดูหดหู่ตอนนี้ฉันเป็นสมาชิกของโรงละครแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะเล่นเราอยู่ที่นี่ถ้าต้องการก็สู้หนึ่งในนั้นพูดเสียงดังในขณะที่พูดพวกเขาก็มาหาหลัวชิงและคนอื่นๆเข้าแถวรอหลัวชิงและคนอื่นๆท้าทายทั้งหมดอยู่ที่นี่ดีมากหลัวชิงพยักหน้าและพูดด้วยความพึงพอใจเอามันมาทั้ง5พูดพร้อมกันมาเลยเอาชนะพวกเขาอย่าทำให้นักเรียนเก่าของเราอับอายนักเรียนเก่าของเราไม่ใช่แนวหน้าหรือกระดานพื้นหลังใกล้ๆกันฝูงชนที่กินแตงตะโกน
กลุ่มที่มีสมาชิก5คนฟังดูดีถ้าคุณมีความสามารถมาที่นี่สิคงจะดีถ้าเรายืนกรานที่จะใช้เทคนิคอีก2อย่างในความเป็นจริงเดียวกันเป็นจริงทั้ง5คนไม่ตอบสิ่งที่พวกเขาต้องการทำตอนนี้ไม่ใช่เพื่อชนะการต่อสู้แต่ยืนกรานให้ขยับอีกสักหน่อยแล้วพวกเขาก็พอใจพวกเขาทั้งหมดมองไปที่การแข่งขันในตอนนี้พวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าอันดับ1ถึงอันดับ5ในเขตวงแหวนที่8มากนักพวกเขากล้าคิดเพ้อฝันได้ยังไงไปข้างหน้ากลุ่มสมาชิก5คนเพิกเฉยต่อคำพูดพร่ำของคนนอกแต่มองไปที่หลัวชิงและคนอื่นๆพร้อมที่จะต่อสู้ยอมรับการเคลื่อนไหวหลัวชิงและคนอื่นๆไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและโจมตีโดยตรงไม่จำเป็นต้องพูดผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมภายใต้การโจมตีอันยอดเยี่ยมของลูโอคิวอิงและคนอื่นๆการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงในไม่ช้าเป็นอีกครั้งที่เขาชนะการแข่งขันอย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยคราวนี้คนที่เตรียมจะกินแตงโมโดยตรงเริ่มถ่ายทอดสดและหลายคนก็อัปโหลดวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดของวิทยาลัยนักเรียนหลายคนเคยเห็นฉากนี้และนิววอนจินผู้ซึ่งสั่งสอนนักเรียนมานานแล้วให้ใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของโอเฉาเทียนและคนอื่นๆก็ได้รับข่าวโดยเร็วที่สุดหอนิววอนจินออกคำสั่งผ่านนาฬิกาอัจฉริยะว่าให้ผู้คนในเขตวงแหวนที่7ลงมือและท้าทายพวกเขาโดยตรงใช่มีคนตอบอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการวิ่งพวกเขาก็พร้อมแล้วนักเรียนหลายคนที่เดิมมาจากพื้นที่วงแหวนที่5ถูกท้าทายโดยนักเรียนที่แข็งแกร่ง 10,000 คนและล้มลงสู่วงแหวนที่7ตราบใดที่หลัวชิงและคนอื่นๆเข้าสู่วงแหวนที่7นักเรียนเก่าเหล่านี้ที่อยู่ในวงแหวนที่7ก็สามารถท้าทายพวกเขาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนอกจากนักเรียน5คนจากเขตวงแหวนที่5แล้วพวกเขายังได้เตรียมนักเรียน5คนจากเขตวงแหวนที่4ด้วยกล่าวอีกใน1มีนักเรียนเตรียมพร้อมทั้งหมด10คนอาจารย์นิวคุณคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้หรือไม่ข้างๆหอนิววันจินชายหนุ่มคนหนึ่งพูดออกมาดังผ่อนคลายด้วยประกัน2ชั้นเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อลูโอเฉาออกมาจากการล่าถอยและเห็นมันเราจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนหอนิววันจึงพูดด้วยสีหน้าบูดบึ้ง10คนที่ยิงในครั้งนี้คือนักเรียนทั้งหมดที่เขาพาไปและ5คนในเขตวงแหวนที่4เป็นนิกายประมงใหญ่อาวุโสอยู่แล้วเดิมทีนักเรียนเหล่านั้นไม่ตั้งใจที่จะกำหนดเป้าหมายไปยังโอเฉาเทียนอย่างไรก็ตามอนาคตของโอเฉาเทียนนั้นไร้ขีดจำกัดแต่หลังจากที่นิววันจินสัญญาว่าตราบใดที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการกระทำของพวกเขาและสร้างความเสียหายให้กับลูโอคิวอิงและคนอื่นๆอย่างรุนแรงพวกเขาจะกลายเป็นสมาชิกหลักของสมาคมบนดาวโดยตรงและพวกเขาก็ตกลงกันท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ก็กำลังเคลื่อนไหวคราวนี้ฉันจะถามอาจารย์หอนิวชายหนุ่มพูดออกมาดังหลายคนเป็นเพื่อนร่วมทีมของหลัววันต่อหลังจากที่หลัววันเต้าล่าถอยพวกเขาและหอนิววานจินก็ร่วมมือกันเพื่อมุ่งเป้าไปที่อูเซาเทียนการดำเนินการในครั้งนี้คือพวกเขารวมตัวกันและนักเรียนที่ได้รับเลือกล้วนเป็นชนชั้นสูงที่แท้จริงและพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นที่รู้จักในนามอัจฉริยะเมื่อหลัววันต่อกำลังล่าถอยแม้ว่าเขาจะขอให้พวกเขากำหนดเป้าหมายไปที่อูเซาเทียนและคนอื่นๆแต่เขาไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังเตรียมที่จะทำให้หลัววันเต้าประหลาดใจดังนั้นช็อตจึงเต็มแม้แต่นักเรียนชั้นนำในเขตวงแหวนที่4ก็ยังใช้มันเมื่อนักเรียนในเขตวงแหวนที่5ล้มเหลวนักเรียนในเขตวงแหวนที่4จะดำเนินการไม่ต้องพูดมากเตรียมตัวดูรายการได้เลยนิววอนจินดูการถ่ายทอดสดที่ฉายไว้และพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มในภาพหลัวชิงและคนอื่นๆได้พิชิตหอพักหมายเลข1ถึงหมายเลข5ในเขตวงแหวนที่7แล้วและการดำเนินการต่อหอพักได้เริ่มขึ้นแล้วจุดประสงค์ของพวกเขาคือสร้างความเสียหายให้กับลูโอคิวอิงและคนอื่นๆอย่างรุนแรงเพื่อที่พวกเขาจะได้หยุดที่วงแหวนที่7โดยไม่สามารถท้าทายต่อไปได้ด้วยวิธีนี้การวิ่งของลูโอคิวอิงและคนอื่นๆก็หยุดที่วงแหวนรอบนอกที่3จากนั้นพวกเขาจะเริ่มการเคลื่อนไหวครั้งที่2ทำลายชื่อเสียงของโอเฉาเทียนลูโอคิวอิงและคนอื่นๆในฟอรัมอีกครั้งเดียวก่อนพวกเราบางคนเป็นนักเรียนของวงแหวนที่7เดิมทีเราวางแผนที่จะท้าทายหมายเลข1ถึงหมายเลข5ตอนนี้เมื่อคุณชนะแล้วเราจึงตัดสินใจท้าทายคุณก่อนที่หลัวชิงและคนอื่นๆจะไปยังพื้นที่วงแหวนที่6เพื่อท้าทายพวกเขาก็ถูกหยุดมันดีหลัวชิงเหลือบมองทั้ง5คนและในไม่ช้าก็พบว่าแรงผลักดันของคนทั้ง5คนนี้แข็งแกร่งกว่าคนที่เพิ่งเอาชนะพวกเขามากอดไม่ได้ที่จะแอบมองหลงเสี่ยวหยูและคนอื่นๆมีอีกหลายคนกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเฉาเทียนซึ่งแอบสังเกตผ่านเรดาร์ก็พบสิ่งผิดปกติโดยธรรมชาติด้วยการกวาดเรดาร์เขารู้ถึงความแข็งแกร่งของคนทั้ง5คนนี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาสามารถยืนยันได้อย่างง่ายดายว่าทั้ง5คนนี้เป็นนักเรียนจากเขตวงแหวนที่5เป็นอย่างน้อยแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในเขตวงแหวนที่7ยิ่งไปกว่านั้นเขายังจงใจท้าทายลูกศิษย์ของเขาด้วยเขาคงไม่เชื่อว่าไม่มีใครสร้างผีอย่างแน่นอนสำหรับลูกศิษย์ของฉันครูหอนิวหรือหลัววันต่อหรือทั้ง2คนต่างก็มีส่วนร่วมกันหลังจากวิเคราะห์แล้วโอเฉาเทียนก็เดาได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งตกเป็นเป้าหมายที่เขาในสถาบันการศึกษาพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่า2คนนี้นิววอนจินคุณเป็นสัตว์ประหลาดคุณเดาได้ไหมไม่มีการสอบสวนเพียงใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยฉันวิเคราะห์เรื่อง7หรือ8เรื่องและคาดเดาผู้ยุยงเบื้องหลังถ้านิววอนจินรู้เรื่องนี้ฉันเกรงว่าเขาจะเสียใจที่กำหนดเป้าหมายไปที่โอเฉาเทียนท้ายที่สุดแล้วศัตรูเช่นนี้น่ากลัวเกินไปแม้ว่าโอเฉาเทียนจะเดาเหตุผลได้แต่เขาไม่ได้เตือนลูโอคิวอิงและคนอื่นๆผ่านนาฬิกาอัจฉริยะแต่เขาก็พร้อมที่จะดูก่อนหากลูโอคิวอิงและคนอื่นๆสามารถทำลายแผนการสมคบคิดเหล่านี้ได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากล้มเหลวก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตในขณะที่โอเฉาเทียนกำลังนั่งสมาธิลูโอคิวอิงและคนอื่นๆก็เริ่มต่อสู้กันแล้วครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลูโอคิวอิงและคนอื่นๆที่จะชนะท้ายที่สุดแล้วนักเรียนในวงแหวนที่3เป็นนักเรียนเก่าที่เข้าใจแนวคิดทางศิลปะและแต่ละคนก็มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายไม่เป็นไรหากเป็นพื้นที่วงแหวนที่6แต่กลุ่มชนชั้นสูงในพื้นที่วงแหวนที่5จะมีผู้กัน2อันในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้รูปภาพก็ถูกจับคู่อย่างเท่าเทียมกันทั้ง5คนที่ท้าทายแต่เดิมต้องการใช้ประโยชน์จากลูโอคิวอิงและคนอื่นๆให้เป็นอัมพาตและพวกเขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฆ่าลูโอคิวอิงและคนอื่นๆด้วยความประหลาดใจในท้ายที่สุดมันถูกล็อกโดยลูโอคิวอิงและคนอื่นๆที่ค้นพบว่ามีบางอย่างผิดปกติมานานแล้วทำได้ดีมาก
หลัวชิงส่งเสียงตะโกนออกมาใช้ดาบก้าวเล่นเทียนเหวินและทักษะการใช้ดาบที่ดุร้ายและครอบงำทีละคนดูเหมือนจะทรงพลังแต่จริงๆแล้วยังคงเหลือมือข้างหนึ่งหายากที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่ดีเขาพร้อมที่จะฝึกฝนกับคู่ต่อสู้ลุงเสี่ยวหยูและคนอื่นๆมีความคิดแบบเดียวกันค่ะพร้อมกับเสียงอันแผ่วเบาการต่อสู้ก็ดุเดือดการต่อสู้ของหลงเสี่ยวหยูนั้นมีอำนาจเหนือกว่าอย่างมากและมังกรก็ระเบิดออกมาและฉากนั้นก็งดงามมากการต่อสู้ของโจเสี่ยวเจียค่อนข้างตลกด้วยการปัดดาบวังวนลมก็เกาะตัวขึ้นและวังวนนี้ยังคงมีแรงดูดที่แข็งแกร่งฝ่ายตรงข้ามถูกดึงโดยการเคลื่อนไหวของเขาเป็นครั้งคราวและในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของพวกเขาในทางกลับกันฉือเสี่ยวเฟิงอาศัยเทคนิคร่างกายที่น่าหลงไหลโจมตีจากซ้ายไปขวาทำให้คู่ต่อสู้ของเขาเบื่อหน่ายในการรับมือไม่ต้องพูดถึงหยูเฟยเฟยเทคนิคดาบดวงดาวทำให้เธอยอดเยี่ยมไม่มีข้อบกพร่องเลยและการโจมตีทุกครั้งก็ลึกลับมากดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าคู่กันอย่างเท่าเทียมกันแต่จริงๆแล้วพวกเขามีความได้เปรียบกว่าผลงานค่อนข้างดีแต่ฉันไม่รู้ว่าศัตรูจะเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่โอเฉาเทียนเห็นประสิทธิภาพของทุกคนผ่านเรดาร์และพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเรดาร์เปรียบเสมือนดวงตาอีกคู่ของเขาลึกลับกว่าจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในตำนานและตำนานและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าด้วยตาเปล่าความกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้คือหอนิววันจินและคนอื่นๆหน้าวิดีโอถ่ายทอดสดใบหน้าของนิววันจินและคนอื่นๆดูน่าเกลียดเล็กน้อยมันช่างไร้สาระนักเรียนเก่าที่มีเกียรติในเขตวงแหวนที่ห้าไม่สามารถเอาชนะนักเรียนใหม่กลุ่มหนึ่งได้พวกเขาทั้งหมดถูกปราบปรามและพวกเขาเคยชินกับการฝึกฝนมือฉันเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะอาเจียนเอาละฉันบอกได้คำเดียวว่าโอเฉาเทียนคนนี้ดีเกินไปในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเขาได้ฝึกฝนนักเรียน 2-3 คนเป็นอย่างดีแม้ว่านิววันจินจะโกรธแต่เขาก็สอนคนเหล่านั้นดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะรักษามันไว้ทุกคนมันไม่ดีดูฟอรัมสิมันระเบิดในขณะนี้จู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาบนถนนตอนนี้วันจินและคนอื่นๆรีบเปิดฟอรัมและทันใดนั้นก็เห็นข่าวร้ายมากมายที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมุ่งเป้าไปที่พวกเขาแผนการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ครูอุตกเป็นเป้าหมายและลูกศิษย์ของเขาถูกซุ่มยิงคนที่คุณเห็นเป็นเหมือนคนจากวงแหวนรอบนอกหรือเปล่าในฟอรัมจักรพรรดิแห่งการวิเคราะห์ได้โพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและการวิเคราะห์ก็แยกออกจากกันไม่ได้มีคนตอบกระทู้ข้างล่างนี้เยอะมากมันเป็นคอนจริงๆทั้ง5คนนี้รู้ดีถึงการมีอยู่ของแนวความคิดทางศิลปะฉันยังรู้จักพวกเขาพวกเขาทั้งหมดอยู่ในเขตวงแหวนที่5พวกเขาอยู่ในโรงเรียนมาหลายปีแล้วนักเรียนในเขตวงแหวนที่6พูดเห็นได้ชัดว่ามีคนไม่มากที่รู้จักนักเรียนเก่าทั้ง5คนหลังจากถูกวิเคราะห์โดยจักรพรรดิแห่งการวิเคราะห์หลายคนก็ตระหนักได้ทันทีคนพวกนี้น่ารังเกียจจริงๆหากพวกเขาเอาชนะครูอูไม่ได้พวกเขาจะโจมตีนักเรียนของครูอูและพวกเขาจะไร้อย่างไอมีคนพูดด้วยความโกรธมีสมาชิกของสมาคมว่านเต้าสมาคมว่านเต้าก็ยิงด้วยหรือมีคนส่งคำถามมาไม่นานนักภายใต้การสนทนาของชาวเน็ตจำนวนมากและจักรพรรดิแห่งการวิเคราะห์นักเรียนเก่าทั้ง5คนก็ถูกเลือกแม้กระทั่งว่าพวกเขาสวมชุดชั้นในแบบไหนก็ตามพูดได้คำเดียวว่าสายตาของมวลชนนั้นช่างฉลาดไม่ต้องพูดถึงว่านักเรียนเก่าที่จัดโดยนิววันจินและคนอื่นๆสามารถชนะการแข่งขันได้หรือไม่แม้ว่าพวกเขาจะชนะแต่ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อทำลายชื่อเสียงของโอเฉาเทียนตอนนี้ก้นเก่าตรงถึงประชาชนแล้วตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรอีก5คนยังต้องการให้พวกเขาลงมือในห้องโถงของสมาคมวันดาวมีคนอดไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงออกมาเรามาถึงจุดนี้แล้วเราไม่จำเป็นต้องซ่อนมันอีกต่อไปทำไมเราไม่ลงมือแค่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปราบปรามมันหอนิววันจินเพียงแค่ทำลายขวดโหลณจุดนี้แม้ว่าเขาจะเลือกที่จะไม่ดำเนินการแต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมมันในฟอรัมได้เป็นการดีกว่าที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเสียหายให้กับนักเรียนบางคนของโอเฉาเทียนอย่างรุนแรงและป้องกันไม่ให้นักเรียนของเขาเข้าสู่วงแหวนกลางที่3ล็อกได้นานแค่ไหนมีประโยชน์มากมายที่นักเรียนจะได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่งไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการทุกด้านยังมีงานของวงแหวนที่3ตรงกลางและรางวัลเหล่านั้นจะมีน้ำใจมากขึ้นไม่เหมือนวงแหวนที่3ด้านนอกซึ่งเป็นงานธรรมดาทั้งหมดสำหรับอัจฉริยะการอยู่ในวงแหวนรอบนอกที่3ถือเป็นการเสียเวลาเอาละฟังคุณคนอื่นๆก็พยักหน้าเช่นกันและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันลูโอคิวอิงและคนอื่นๆก็ชนะกันไปแล้วกล่าวคือคนกลุ่มแรกที่พวกเขาส่งออกไปนั้นแพ้ไปแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าลูโอคิวอิงและคนอื่นๆจะชนะแต่ความพ่ายแพ้ก็ไม่น้อยและไม่มีทางที่จะท้าทายต่อไปได้บูมด้วยเสียงอันดัง SSI เซียวเฟงสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้สำเร็จและได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายการต่อสู้5ครั้งก็จบลงเช่นกันเรียบหลังจากการต่อสู้ SSI เซียวเฟงหายใจเข้าลึกๆพลังโจมตีของเขายังอ่อนลงเล็กน้อยและเขาชนะโดยอาศัยความแข็งแกร่งทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะโจมตีหรือป้องกันเขาก็แซงหน้าเขาไปมากถ้าไม่ใช่เพราะสมรรถภาพทางกายที่อุกอาจของเขาฉันกลัวว่าเขาจะแพ้ไปเถอะกลับไปพักผ่อนสักพักแล้วเราจะท้าทายกันต่อในวันพรุ่งนี้หลัวชิงพูดออกมาดังๆเดี๋ยวก่อนเราก็อยากจะท้าทายเหมือนกันมาต่อสู้กันอีกครั้งในขณะนี้กลุ่ม5คนที่ลงมาจากบริเวณวงแหวนที่4เดินออกจากฝูงชนอย่างไร้ยางอายคุณอยากต่อสู้บนล้อไหมลุงเสี่ยวหยูหรี่ตาลงและพูดด้วยความโกรธผู้ชมที่กินแตงก็มีความโกลาหลเช่นกันดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างโดยไม่ตั้งใจมันไร้ยางอายจริงๆใช่พวกเขาไร้ยางอายเกินไปพวกเขาต่อสู้มา3ครั้งแล้วพวกเขาเขินอายจริงๆที่จะท้าทายในครั้งนี้มันไร้ยางอายเมื่อกี้มันอยู่กับกลุ่มคนไม่ใช่เหรอพี่ชายคุณคือความจริงใช่แล้วพี่ชายพูดแบบนั้นได้จริงๆถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันจะไร้ยางอายเกินไปเป็นไปได้ยังไงมีการพูดคุยกันมากมายในหมู่ผู้คนรอบตัวและแม้แต่คนที่พ่ายแพ้ก่อนหน้านี้ทั้ง5คนก็ปิดหน้าและจากไปอย่างเงียบๆกลัวจะเกี่ยวข้องตอนนี้กลุ่มสมาชิกทั้ง5คนยังปล่อยให้ยิงไม่ได้และยังมีโอกาสชนะอยู่ถ้าพวกเขารอพรุ่งนี้พวกเขาอาจจะแพ้จริงๆยังไงก็ตามฉันรู้สึกเขินอายอย่างน้อยฉันก็ต้องคว้าโอกาสนี้เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแม้ว่าเสียงรอบข้างจะไม่เป็นผลดีต่อกลุ่มสมาชิกทั้ง5คนมากนักแต่สิ่งต่างๆก็มาถึงจุดนี้แล้วและพวกเขาไม่สามารถทนต่อการถดถอยได้อีกต่อไปคนเบื้องหลังไม่ยอมให้เกษียณทำได้เพียงกัดฟันเท่านั้น
ชายหนุ่มผู้มีหัวหน้าจึงก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณสามารถต่อสู้ได้ถ้าคุณมีประเภทและถ้าคุณไม่มีความกล้าคุณก็ยอมแพ้ได้หลงเสี่ยวอยู่เห็นว่าทั้ง5คนก้าวร้าวและอดไม่ได้ที่จะหยิบขวดหยกออกมาและเทยา5เม็ดลงไปและแต่ละคนก็แบ่งออกเป็น1คนนี่คือน้ำอมฤตสำหรับการฟื้นฟูพลังวิญญาณทุกคนควรฟื้นฟูพลังวิญญาณก่อนในเมื่ออีกฝ่ายต้องการต่อสู้เราก็จะสู้กับพวกเขาหลังจากที่หลงเสี่ยวอยู่แจกจ่ายยาเม็ดนี้ให้กับหลัวชิงและคนอื่นๆเขาก็รับยาเม็ดแรกมันดีลูโอคิวอิงและคนอื่นๆพยักหน้าและกินยาไปด้วยหลังจากกินยาแล้วพลังวิญญาณส่วนใหญ่ในร่างกายก็ฟื้นคืนและมันก็เพียงพอที่จะรับมือกับการต่อสู้เอามันมาลูโอคิวอิงและคนอื่นๆเข้าแถวพร้อมที่จะต่อสู้ค่ะกลุ่มทั้ง5มองหน้ากันและเริ่มโจมตีทันทีอย่างเต็มกำลังและไม่มีความเมตตาทุกการเคลื่อนไหวมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญโหดร้ายอย่างยิ่งบูมบูมบูมด้วยเสียงอันดังทั้ง2ฝ่ายจึงต่อสู้กันอย่างรวดเร็วแตกต่างจากการต่อสู้ครั้งก่อนคราวนี้การต่อสู้ดุเดือดมากและไฟจริงก็ออกมาในไม่ช้ามันเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายและมันก็ดูน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่หลงเสี่ยวอยู่เคลื่อนไหวมังกรจะสวดมนต์และมังกรทองก็บินไปฝนผ้าเทียนหลงฉันเห็นหลงเสี่ยวอยู่บินอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นมังกรบินสีทองและปราณดาบจำนวนนับไม่ถ้วนกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาจากท้องฟ้าและปกคลุมไปทางคู่ต่อสู้ไอ้บ้าหยุดฉันรูปลักษณ์ของชายหนุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็ต่อต้านอย่างสุดกำลังทันทีดาบยาวในมือของเขากลายเป็นเงาของดาบและเขาก็พ่นหยดน้ำออกจากการยิงเลเซอร์อย่างไรก็ตามหยดน้ำเหล่านี้ดูเหมือนจะแพร่หลายในทางกลับกันการแสดงของลูโอคิวอิงก็ไม่แย่เช่นการใช้กลอุบายก้าวมีดของเทียนเหวินและเขาก็ได้เปรียบอย่างต่อเนื่องอยู่เฟยๆต่อสู้อย่างเท่าเทียมกันกับคู่ต่อสู้ของเขาเอสแอทไอเซียวเฟงและโจเซียวจี้อยู่ห่างไกลกันและพวกเขาก็เสียเปรียบให้ตายเถิดการดูดยังน้อยเกินไปทักษะดาบลมบ้าหมูของโจเสี่ยวเจียไม่ได้ผลการโจมตีของคู่ต่อสู้แข็งแกร่งและเร็วเกินไปและเขาไม่สามารถเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้เลยในไม่ช้าเขาก็ถูกคู่ต่อสู้บดขยี้และทุบตีบูมเมื่อเขาไม่สามารถหลบได้โจเสี่ยวเจียก็ถูกดาบของคู่ต่อสู้ฟาดขึ้นไปในอากาศโดยตรงชุดต่อสู้บนร่างกายของเขาแตกเป็นเสี่ยงๆโดยตรงและมีบาดแผลขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากไหล่ขวาลงมาอย่างเฉียงและมีเลือดไหลอย่างต่อเนื่องฉันยอมแพ้โจเสี่ยวเจียไม่ลังเลและยอมแพ้เป็นครั้งแรกชายหนุ่มยังคงต้องการที่จะโจมตีแต่เขาก็ต้องหยุดผลลัพธ์ถูกแบ่งออกแล้วเว้นแต่เขาอยากจะตายเขาก็ต้องหยุดอย่างเชื่อฟังในอีกด้านหนึ่งที่เสี่ยวเฟิงซึ่งมีความแข็งแกร่งน้อยที่สุดก็เป็นอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ผู้ที่ฝึกฝนทักษะทางร่างกายจะช่วยชีวิตเขาได้ดีกว่าแม้ว่าอัตราการตายจะอ่อนแอแต่ความสามารถในการช่วยชีวิตก็อยู่ในระดับสูงสุดและเขาแทบจะไม่มีความเพียรพยายามเลยให้ตายเถอะตายเพื่อฉันเถอะเมื่อเห็นอาการบาดเจ็บของโจเซียวจีลูโอคิวอิงก็โผล่ออกมาดาบถูกปล่อยออกและดาบก็สั่นสะเทือนท้องฟ้าเจตนามิตรที่ดุร้ายและครอบงำกลายเป็นเงามีดขนาดใหญ่ยาวกว่า10เมตรแบกพลังแห่งการเปิดโลกและฟาดฟันไปที่เป้าหมายอะไรชายหนุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามส่งเสียงกรีดร้องและถูกหลัวชิงโจมตีโดยตรงหลังจากลงจอดเขาก็หมดสติไปในอาการโคม่าหลังจากที่หลัวชิงเคลื่อนไหวนี้ใบหน้าของเขาก็ซีดเซียวและเห็นได้ชัดว่าไม่เสียเปล่าเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ทั้งสองฝ่ายมีหนึ่งชนะและแพ้หนึ่งในเวลาเดียวกันทางฝั่งของหลงเสี่ยวอยู่เธอก็โผล่ออกมาโดยใช้กลอุบายอันทรงพลังมังกรทองก็บินไปและแสงสีทองก็ริบหรี่ด้วยการเคลื่อนไหวของเทียนหลงเพื่อทำลายโลกเงาดาบขนาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยพลังในการทำลายท้องฟ้าและทำลายโลกตายด้วยน้ำอัดลมหลงเสี่ยวอยู่ฟันด้วยดาบล็อกฉันชายหนุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกวาดแกว่งอาวุธของเขาและยังเปิดการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดโดยพยายามสกัดกั้นเงาดาบขนาดใหญ่แต่มันก็เป็นเพียงทางตันเท่านั้นบูมภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีการโจมตีของเด็กหนุ่มก็พ่ายแพ้และเงาดาบก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้และโจมตีเขาพับเลือดพุ่งออกมาอย่างดุเดือดจากนั้นทั้งคนก็บินออกไปในคราวเดียวกระแทกพื้นที่โล่งด้านหลังไปหลาย10เมตรและเมื่อมันล้มลงกับพื้นมันก็กลิ้งออกไปหลายเมตรชนะ2ครั้งและแพ้1ครั้งชัยชนะของลูโอคิวอิงและลองเซียวยูเกือบจะไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นผู้ชมที่กำลังกินแตงโมจึงไม่สามารถตอบสนองได้และยังคงอยู่ในภาวะตกตะลึงคุณกินแตงที่รักการแสดงนี้ความแข็งแกร่งนี้บอกว่าฉันสามารถไปถึงวงแหวนที่3ด้านในได้ฉันค่อนข้างมั่นใจหลังจากการช่ออคอทุกคนมุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้ที่เหลืออีก2รายการในสนามเอสเอสไอเซียวเฟงก็ทนไม่ไหวเช่นกันแม้ว่าเขาจะซ่อนตัวอย่างรวดเร็วแต่พลังวิญญาณของเขาก็แย่กว่าของคู่ต่อสู้มากความเร็วระเบิดอย่างต่อเนื่องจะหลบดังนั้นพลังวิญญาณของเขาเกือบจะหมดไปบูมฉันเห็นว่าพลังทางจิตวิญญาณของ SSI เซียวเฟงนั้นไม่เพียงพอเขาไม่สามารถหลบได้และถูกโจมตีด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวคนทั้งคนถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศและอาการบาดเจ็บหนักกว่าโจเสี่ยวเจียชนะ2ครั้งและแพ้2ครั้งสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่อยู่เฟยๆและการต่อสู้ของเธอก็กลายเป็นการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคุณบอกว่าเธอจะชนะได้ไหมมีคนอดไม่ได้ที่จะถามคนรอบข้างควรจะชนะมีคนตอบกลับผู้สัญจรผ่านไปมามักชอบเห็นใจผู้อ่อนแอในเวลานี้ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆเป็นผู้อ่อนแอที่ถูกต่อสู้ด้วยวงล้อและพวกเขาก็ตกเป็นเป้าหมายของการสมรู้ร่วมคิดด้วยดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเข้าข้างลูโอคิวอิงและคนอื่นๆในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเช่นกันการเคลื่อนไหวของยูเฟยๆสมบูรณ์แบบแต่คู่ต่อสู้ก็ไม่อ่อนแอจะเสียเวลาต่อสู้แบบนี้เท่านั้นตัดสินผลได้เลยชายหนุ่มผมตรงตะโกนเสียงดังมันดียูเฟยๆไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและตอบตกลงโดยตรงบอกหน่อยเถอะคลื่นยาวหลายพันไมล์ฉันเห็นเด็กหนุ่มหัวแบนตะโกนและโจมตีอย่างรุนแรงที่สุดด้วยความแข็งแกร่งของดาบหูของทุกคนก็ระเบิดเป็นคลื่นดวงดาวมาบรรจบกันยูเฟยๆยังใช้วิชาดาบดวงดาวที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยเมื่อมาพร้อมกับดาบยาวของเธอท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวลงมาและดวงดาวมาบรรจบกันกลายเป็นดาบขนาดใหญ่แห่งแสงที่ไม่มีใครเทียบได้แทงเด็กหนุ่มหัวแบนบูมการโจมตีจากทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันในไม่ช้า
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในฐานะทหารผ่านศึกในเขตวงแหวนที่4เด็กหนุ่มหัวแบนมีอาณาจักรที่ดีกว่าในระยะหลังของไดอาโอซองใหญ่กว่ายูไฟฟี่ซึ่งมีระดับไดอาโอซองเท่านั้นแต่ก็ไม่มีอะไรแข็งแกร่งกว่านี้มากนักเพราะรากฐานของยูเฟยเฟยแข็งแกร่งเกินไปความแข็งแกร่งทางกายภาพไม่ได้เลวร้ายไปกว่าคู่ต่อสู้การโจมตีทั้งสองด้านนั้นน่าประหลาดใจแต่กลอุบายของเด็กหนุ่มหัวแบนนั้นทรงพลังแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วพลังโจมตีนั้นกระจัดกระจายเกินไปการโจมตีของเขาเป็นการโจมตีกลุ่มใหญ่ถ้าต้องจัดการกับศัตรูจำนวนมากก็ถือว่าดีจริงดีจริงอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ต้องระวังในขณะนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งของยูเฟยเฟยจะอ่อนแอกว่าเล็กน้อยแต่การโจมตีของเธอนั้นเป็นการโจมตีเดี่ยวที่มีสมาธิอย่างมากผ่านไปสักพักก็ถึงคำตัดสินว้าวด้วยเสียงน้ำตาคลื่นที่ไร้ขอบเขตถูกแยกออกด้วยดาบแห่งแสงหลังจากนั้นทันทีเด็กหนุ่มหัวแบนก็ถูกเป่าออกไปการต่อสู้จบลงชนะ3แพ้2ฝูงชนของผู้ดูที่กำลังกินแตงต่างส่งเสียงเชียร์กันและตอนจบก็ดำเนินไปสู่ความหวังของพวกเขาทุกคนต่างตื่นเต้นแม้ว่าพวกเขาจะแพ้2เกมแต่พวกเขาก็ชนะ3เกมเช่นกันโดยรวมแล้วพวกเขาชนะฝูงชนที่อยู่รอบๆกินแตงผู้ชมที่ดูการถ่ายทอดสดและเพื่อนทางน้ำในฟอรัมหลักๆต่างก็ถูกระเบิดและผู้คนนับไม่ถ้วนก็เริ่มพูดคุยกันหลังจากต้นกำเนิดของกลุ่มสมาชิก5คนในเขตวงแหวนที่4ถูกเปิดเผยการสมรู้ร่วมคิดต่างๆก็ถูกเปิดเผยโดยดวงอาทิตย์โดนทุบจริงในห้องโถงของสมาคมวันดาวาวหอนิววันจินและคนอื่นๆได้ปิดฟอรัมและวิดีโอสดแล้วและไม่ได้ดูเลยครั้งนี้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการได้รับผลประโยชน์ใดๆแต่ยังทำให้ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆมีชื่อเสียงอีกด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ละเมิดกฎแต่พวกเขาก็ลดนักเรียนจากพื้นที่วงแหวนที่4เหลือพื้นที่วงแหวนที่7จากนั้นจึงท้าทายหลัวชิงและคนอื่นๆในท้ายที่สุดลูโอคิวอิงและคนอื่นๆชนะ3เกมใน5เกมนี่เทียบเท่ากับที่ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆมีพลังการต่อสู้3อย่างที่สามารถบุกเข้าไปในบริเวณวงแหวนที่4ได้เพราะดวงตาของมวลชนก็มองเห็นได้ชัดเจนโอเฉาเทียนในวิลล่าเห็นว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วเขาก็มาที่ห้องฝึกซ้อมเพื่อรอให้ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆกลับมาแน่นอนว่าใช้เวลาไม่นานก่อนที่ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆก็จะกลับมาโจเซียวจีและเอสเอสไอเซียวเฟงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสดูหดหูตามธรรมชาติแม้ว่าพวกเขาจะกินยารักษาแต่ใบหน้าของพวกเขาก็ยังคงซีดเซียวเอาละคุณไม่จำเป็นต้องร้องไห้อีกต่อไปการแสดงของคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วทั้ง5คนนี้อยู่ในวงแหวนโซนที่4แล้วดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องท้อแท้เมื่อมองไปที่ลูโอคิวอิงและคนอื่นๆโอเฉาเทียนก็ไม่ได้ที่จะพูดออกมาดังๆอาจารย์ฉันมีพลังการต่อสู้ของโซนวงแหวนที่4แล้วหรือยังหลัวชิงกล่าวด้วยความประหลาดใจใช่คุณและเซียวหยูและเซียวเฟยมีพลังการต่อสู้ของวงแหวนที่4แล้วเซียวเจียและเซียวเฟิงยังอยู่ใกล้กันเล็กน้อยและยังต้องทำงานหนักโอเฉาเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าจู่ๆลูโอคิวอิงและคนอื่นๆก็ยิ้มและสีหน้าหงุดหงิดก่อนหน้านี้ก็หายไปเช่นกันหลงหยินซึ่งเคยอยู่กับคนไม่กี่คนไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ความตกใจในใจของเขาไม่เล็กเลยเขาถือได้ว่าเป็นการเฝ้าดูคนไม่กี่คนที่เติบโตขึ้นเขาบุกเข้าไปในวงแหวนกลางที่3ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนดูเหมือนว่าเขาต้องใช้เวลา2ปีกว่าจะเข้าสู่วงแหวนที่3ตรงกลางเยี่ยมมากพรุ่งนี้เราจะไปที่เขตวงแหวนที่4เพื่อท้าทายและเปลี่ยนหอพักเป็นเขตวงแหวนที่4หลัวชิงกล่าวอย่างตื่นเต้นรักษาคุณก่อนแล้วคุณจะทำหน้าที่ต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วยการโบกมือของโอเฉาเทียนเทคนิคการควบคุมวิญญาณก็เปิดใช้งานและรัศมีอันอุดมสมบูรณ์ของสวรรค์และโลกในห้องฝึกก็ถูกควบคุมโดยเขาทันทีโดยเจาะเข้าหาโจเซียวจี้และเอสเอสไอเซียวเฟงที่ได้รับบาดเจ็บอาการบาดเจ็บของชายทั้งสองฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขอบคุณคุณครูโจเซียวเจียและซือเซียวเฟิงกล่าวยังขอบคุณฉันจะถอยไปฝึกซ้อมสักพักและหวังว่าหลังจากที่ฉันออกจากศุลกากรแล้วฉันจะได้ยินข่าวดีของคุณอาจารย์ไม่ต้องกังวลเราต้องอยู่ในวงแหวนที่4หลังจากการแลกเปลี่ยนโอเฉาเทียนก็ตรงเข้าไปในห้องปิดและเริ่มล่าถอยหลังจากช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนนี้การเสริมสร้างกระดูกครั้งที่7ของเขาได้มาถึงจุดเชื่อมต่อสุดท้ายและถึงเวลาสำหรับการพัฒนาเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆและ3วันผ่านไปในพริบตาหลัวชิงและคนอื่นๆเข้าสู่เขตวงแหวนที่4ได้สำเร็จเพียงแต่ในเขตวงแหวนที่4พวกเขาไม่ได้เลือกหมายเลข1ถึงหมายเลข5ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เลือกหมายเลข25ถึงหมายเลข30ดูแลโจเซียวจีและเอสเอสไอเซียวเฟงซึ่งมีความแข็งแกร่งต่ำเป็นหลักหากเลือกอันแรกทั้ง2มีแนวโน้มจะล้มเหลวและไม่สามารถเข้าสู่วงแหวนที่4ได้แน่นอนว่าน้องใหม่ที่ฝ่าฟันอุปสรรคไม่เพียงแต่5คนเท่านั้นแต่ยังหลายคนด้วยดังนั้นสายตาของพวกเขาจึงไม่ได้เพ่งความสนใจไปที่พวกเขาทั้งหมดตัวอย่างเช่น WAOY และคนอื่นๆบุกเข้าไปในพื้นที่วงแหวนที่3ในคราวเดียวซึ่งดึงดูดความสนใจของทุกคนแต่ในวันนี้ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่บทบังการวิ่งระยะสั้นของน้องใหม่และดึงความสนใจของทุกคนได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์นี้ปะทุขึ้นก็มีคนไม่กี่คนที่ให้ความสนใจกับสิ่งอื่นในตอนเที่ยงของวันนั้นจู่ๆรัศมีแห่งการยอมจำนนก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อให้เกิดกระแสน้ำวนพลังงานขนาดมหึมาเหนือท้องฟ้าในขณะนี้มันดึงดูดความสนใจของทุกคนมีคนบุกเข้ามามีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนและผู้คนที่ยังคงต่อสู้อยู่ในจัตุรัสก็หยุดเช่นกันและพวกเขาไม่ต้องการต่อสู้มันน่ากลัวมากมันแข็งแกร่งกว่าครั้งสุดท้ายที่ผู้อาวุโสไร้ความปราณีจุนทะลวงเข้ามาไม่นานก็มีคนเปรียบเทียบฉากตรงหน้าเขากับฉากการบุกทะลวงอย่างโหดเหี้ยมของจุนเมื่อครั้งที่แล้วทำไมพูดมากไปดูก่อนทันทีที่เสียงของผู้พูดลดลงร่างของเขาก็หายไปกับที่และเห็นได้ชัดว่าเขากำลังจะลองดูเดินไปรอบๆมาดูกันเถอะผู้คนในจัตุรัสต่างรีบเร่งมาดูผู้คนในสมาคมว่านเทาต่างยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะความเคลื่อนไหวของความก้าวหน้ามาจากห้องปิดของหลัววันต่อเร็วเข้าไปที่ห้องลับเพื่อฝึกฝนอย่าให้โอกาสนี้ศูนย์เปล่าหอนิววานจินก็ตะโกนทันทีเมื่อเขาเห็นฉากนี้และตัวเขาเองก็รีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อนั่งลงและเริ่มฝึกซ้อมเร็วคนอื่นกำลังมองหาสถานที่นี่คือวิธีที่คนคนหนึ่งสามารถขึ้นสู่สวรรค์เพียงลำพังได้
ในโรงอาหารวงแหวนที่3จุมรูคิวอิงกำลังพา WUAOE และคนอื่นๆไปเฉลิมฉลองโดยแสดงความยินดีที่พวกเขาเข้าสู่พื้นที่วงแหวนที่3ดังนั้นเขาจึงรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเป็นลมหายใจของหลอวันต่อเด็กคนนั้นทะลุทะลวงได้จริงๆการเคลื่อนไหวนี้ไม่เล็กเลยจุงวางแก้ววายลงอย่างไร้ความปราณีและพูดออกมาดังๆดูเหมือนเราต้องรีบแล้วเซียหอวู่เหรินที่อยู่ข้างๆเธออดไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงออกมาพวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับหลัววันเตาและตอนนี้หลัววันเตาทะลุทะลวงไปแล้วพวกเขายังไม่ทะลุและพวกเขาก็รู้สึกถึงความกดดันเช่นกันคุณควรทำงานหนักจริงๆแต่ช่วงนี้คุณผ่อนคลายมากจุนสายหัวอย่างไร้ความปราณีในขณะที่พูดพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับโอเฉาเทียนเพราะในเวลานี้โอเฉาเทียนก็กำลังล่าถอยเช่นกันฉันเห็นอุ้ยที่พูดว่าประธานาธิบดีก็ล่าถอยเช่นกันคุณบอกว่าถ้าประธานาธิบดีทะลุเข้าไปจะเกิดการรบกวนอีกหรือไม่นั่นจะไม่เป็นความจริงที่เฉาเทียนอยู่ในระดับนิกายเท่านั้นความก้าวหน้าของเขาคือการบรรเทาร่างกายเป็นหลักไม่ใช่แนวความคิดทางศิลปะจะไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้นั่นก็จริงแต่ประธานาธิบดีเป็นสัตว์ประหลาดแม้ว่าเราจะไม่ทะลุทะลวงเราก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ไม่ต้องพูดถึงการทะลวงนั่นก็จริงฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะต่อต้านเขาได้จุนรูคิวอิงต้องยอมรับว่าแม้ว่าความแข็งแกร่งที่ชัดเจนของเขาจะเหนือกว่าโอเฉาเทียนมากแต่เขาก็ไม่มีความมั่นใจในการต่อสู้จริงๆเมื่อจุนรุ่ยชิงและคนอื่นๆกำลังคุยกันเรื่องนั้นอูเซาเทียนในห้องลับก็ทำการพัฒนาในนาทีสุดท้ายสำเร็จและในที่สุดการกลั่นกระดูกครั้งที่7ก็เสร็จสิ้นในที่สุดความเจ็บปวดไม่มีที่สิ้นสุดความทุกข์ทั้งหมดก็มาเยือนตัวอักษรอูเฉาเทียนอาณาจักรเบี้ยว2ระดับที่6จิตวิญญาณที่มีความสามารถเจ้าสีดำสีม่วงและสีทองพลังวิญญาณ781ล้านสัตว์เลี้ยงสัญญาปลาคราฟแดงเถาวัลย์แดงอาวุธมีดเกล็ดหมึกแบบฝึกหัดหลักมีวัฒนาการจิตวิญญาณการหลอมร่างกายขั้นสุดยอดและการปรับแต่งกระดูก7ครั้งในสถานะปัจจุบันทักษะการต่อสู้ดาบ18ดาบและดาบ9ดาบแนวคิดทางศิลปะความหมายของดาบนั้นสมบูรณ์แบบความหมายที่แท้จริงของน้ำนั้นยิ่งใหญ่ทักษะรองฝนวิญญาณการเติบโตของพืชวิญญาณการควบคุมวิญญาณเมื่อดูข้อมูลของเขาเองที่สแกนด้วยเรดาร์โอเฉาเทียนก็รู้สึกถึงพลังของร่างกายของเขาและเขามีภาพลงตาว่าสามารถเจาะทะลุดาวเขาได้การกลั่นกระดูกเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ขอบเขตบรรลุการกระโดด2ครั้งติดต่อกันแนวปฏิบัติก่อนหน้านี้ได้รับการส่งเสริมจากนิกายประมงระดับที่4ไปสู่นิกายประมงระดับที่5คราวนี้เขาเสร็จสิ้นการบรรเทาขั้นสุดท้ายครั้งที่7และเลื่อนระดับเป็นนิกายประมงระดับที่6ได้สำเร็จตราบใดที่คุณทำงานหนักขึ้นอาณาจักรของคุณก็อาจจะตามทันได้แม้ว่าโอเฉาเทียนจะบุกทะลวงอย่างเงียบๆแต่หลังจากการขัดเกลากระดูก7ครั้งความยากในการขัดเกลาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทำนองเดียวกันทุกครั้งที่เขาขัดเกลาสำเร็จพลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันขัดผิว9ครั้งขัดเนื้อ9ครั้งขัดเอ็น9ครั้งขัดกระดูก7ครั้งเขาได้บำเพ็ญกุศลแล้ว34ครั้งแล้วอัจฉริยะคนอื่นๆล่ะส่วนใหญ่ขัดผิว6ครั้งเนื้อ5ครั้งเส้นเอ็นกระดูก4ครั้งและไขกระดูก3ครั้งยิ่งภายหลังจำนวนการแบ่งเบาบรรเทาก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งการดำรงอยู่ระดับเดียวซุนจำนวนมากไม่ได้อารมณ์มากเท่าโอเฉาเทียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนอัจฉริยะอื่นๆคุณคิดว่าใครๆก็สามารถเป็นเหมือนคุณได้เปิดประตูและเข้าใจขั้นตอนของศิลปกายภาพระดับเทพโดยตรงจนถึงจุดสูงสุดอันที่จริงถ้าร่างกายของเขาแบบนี้ถูกเปิดเผยอัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วนจะต้องตกตะลึงแน่นอนไม่ต้องพูดถึงการซ่อมแซมการตกปลาธรรมดาเหล่านั้นไม่เลวโอเฉาเทียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจปิดอินเทอไรเฟสคุณสมบัติและเดินออกจากห้องที่ปิดสนิทในห้องฝึกซ้อมหลัวชิงและคนอื่นๆกำลังมองไปรอบๆหน้าต่างโดยมองไปทางวงแหวนที่3ด้านในอาจารย์คุณออกไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าลูโอคิวอิงและคนอื่นๆก็มองย้อนกลับไปด้วยความประหลาดใจสิ่งที่คุณกำลังมองหาที่ดูบริเวณวงแหวนในสิมีคนทะลุการเคลื่อนไหวค่อนข้างดังครับอาจารย์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างมันควรจะเป็นความก้าวหน้าหลังจากแนวคิดทางศิลปะเสร็จสิ้นก็ไม่เลวแต่อย่าอุปถัมภ์ผู้อื่นคุณต้องทำงานหนักเข้าใจแล้วอาจารย์หลัวชิงและคนอื่นๆตอบรับเสียงดังจากนั้นจึงวิ่งไปฝึกซ้อมทีละคนโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยจากนั้นออกจากห้องฝึกและเดินไปที่บริเวณหอพักของห้องเรียนเตรียมกลับหอพักเพียงแต่เมื่อเขาเพิ่งเดินออกจากห้องฝึกเขาเห็นข้อความอันโหดเหี้ยมของจุนและอดไม่ได้ที่จะหันเหไปที่ร้านอาหารรสเลิศเมื่อโอเฉาเทียนมาถึงพวกเขาเกือบจะกินข้าวแล้วพี่เซาเทียนประธานเมื่อเห็นการมาถึงของโอเฉาเทียนทุกคนก็พูดออกมานั่งทั้งหมดเมื่อเห็นทุกคนยืนขึ้นโอเฉาเทียนก็โบกมืออย่างรวดเร็วและหาที่นั่งได้ทุกคนมีการเก็บเกี่ยวที่ดีในช่วงเวลานี้อู่เซาเทียนถามเสียงดังไม่เป็นไรฉันฆ่าเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนมาเยอะได้รับทรัพยากรมากมายและการฝึกฝนของทุกคนก็พัฒนาขึ้นมากใช่ตอนนี้เราทุกคนต่างก็เป็นนิกายประมงอาวุโสแล้วนั่นก็ไม่เลวแล้ววันเต้าเด็กคนนั้นได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเตี้ยวอซุนและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราก็จะล่าถอยและพยายามทำลายเตี้ยวอซุนด้วยเนื่องจากคุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีในช่วงเวลานี้จึงไม่มีการขาดแคลนทรัพยากรและการสะสมก็ใกล้เคียงกันคุณควรถอยอย่างแน่นอนถูกต้องเราจะล่าถอยเมื่อเรากลับไปถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรให้พวกคุณทุกคนฝ่าฟันไปได้แห้งหลังจากพูดคุยกัน 2-3 คำทุกคนก็เริ่มดื่มหลังจากรวมตัวกันเล็กน้อยโอเฉาเทียนก็กลับไปที่หอพักตามลำพังในขณะที่คนอื่นๆก็กลับไปที่ที่อยู่อาศัยเพื่อล่าถอยหลังจากที่อูเซาเทียนกลับมาที่หอพักร่างของเขาก็หายตัวไปและปรากฏตัวในโลกประตูหลังจากดูนายซี่และคนอื่นๆที่ยุ่งวุ่นวายแล้วร่างของเขาก็หายไปอีกครั้งปรากฏตัวในเควินวานและกลับไปที่เกาะเซินโจเขารีบพบยุนดูเออร์และคนอื่นๆที่กำลังยุ่งอยู่อย่างรวดเร็วขณะนี้พวกเขาอยู่ในตลาดดูเออร์คุณทำอะไรอยู่โอเฉาเทียนเดินเข้าไปถามเสียงดังพร้อมกันพี่เซาเทียนคุณอยู่นี่เรากำลังซื้อเมล็ดพันธุ์หลิงกัวและมีต้นกล้าเห็ดหลินจืออยู่บ้างและเราได้รับมามากมายแล้วยุนดูเออร์พูดอย่างมีความสุขเมื่อเขาเห็นโอเฉาเทียน
ช่ฉันคิดว่าคุณซี่และคนอื่นๆได้สร้างโรงงานแล้วและความก้าวหน้าก็เร็วมากด้วยการเก็บผลวิญญาณที่พวกเขาปลูกไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาสามารถชงไวน์ผลไม้วิญญาณชุดหนึ่งก่อนได้ภายในยังมีต้นผลไม้ฝ่ายวิญญาณน้อยเกินไปเมื่อปลูกเมล็ดผลไม้ฝ่ายวิญญาณเหล่านี้แล้วมันก็ควรจะเพียงพอแล้วไม่เป็นไรสวรรค์และโลกเต็มไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณและผลแห่งจิตวิญญาณก็เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อทั้งสองคุยกันพวกเขาก็มาที่บูธซื้อของด้วยและลี่เชอร์ติงและมูโกโก้ยังคงยุ่งอยู่กับผู้หญิง 2-3 คนมีคนขายเมล็ดหลิงกัวเยอะมากมีพื้นที่สำหรับปลูกน้อยเกินไปและผลวิญญาณนั้นมีค่าดังนั้นแม้ว่าช่างซ่อมประมงบางคนไม่มีที่สำหรับปลูกเมล็ดผลวิญญาณแต่พวกเขาก็จะถูกรวบรวมเช่นกันตอนนี้มีคนซื้อไปก็ขายไปทีละคนแม้ว่าบางส่วนจะถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานแต่ก็มีออร่าหล่อเลี้ยงและส่วนใหญ่ยังสามารถเติบโตได้หัวหน้าฉันมีสมบัติรูปหยดน้ำคุณสามารถดูได้ว่าคุณจะยอมรับมันได้หรือไม่แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฉันสัญญาว่ามันจะเป็นสมบัติจริงๆคราวนี้มีชายหนุ่มเข้ามาถามด้วยสิ่งขนาดเท่าหัวแม่มือลีเซวี่ยอดทิ้งมองดูและพบว่าสิ่งนั้นเป็นสีน้ำเงินเข้มและมีพื้นผิวแข็งแต่ก็ยากที่จะเห็นว่ามันคืออะไรสิ่งสำคัญคือต้องไม่รู้สึกถึงออร่าที่อยู่เบื้องบนเธออดไม่ได้ที่จะใส่หัวแล้วพูดว่าคุณไม่ควรเป็นสมบัติไม่มีรัศมีอยู่บนนั้นดังนั้นฉันขอโทษด้วยเราไม่สามารถรวบรวมสิ่งนี้ได้เอาละฉันจะขายเมล็ดพวกนี้เมล็ดมะม่วงไม้เป็นเมล็ดผลไม้ฝ่ายวิญญาณที่ดีชายหนุ่มเก็บข้าวของกลับคืนและหยิบเมล็ดพืชถุงเล็กออกมาอีกครั้งเอาละไม่เป็นไรราคาซื้อของเราที่นี่คือ100เมล็ดสำหรับหินจิตวิญญาณคุณมีกี่เมล็ดที่นี่ขณะที่หลี่เซวี่ยอถิงพูดเธอก็หยิบเมล็ดพืชมานับด้วยเมื่อทั้ง2ฝ่ายทำการซื้อขายกันโอเฉาเทียนได้สแกนสิ่งที่มีรูปร่างหยดน้ำและพบสิ่งที่ดีชื่อสปริงไอคุณภาพระดับสูงสุดของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์หมายเหตุมันถูกเปลี่ยนแปลงโดยดวงตาของน้ำพุแห่งวิญญาณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ถูกปกปิดและสามารถใช้งานได้โดยการปลูกฝังพลังทางจิตวิญญาณที่เพียงพอในโลกเสมือนจริงและมันจะกลายเป็นบ่อแห่งน้ำพุวิญญาณหลังจากเปิดใช้งานหลังจากที่เห็นสิ่งนี้โอเฉาเทียนก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าเดี๋ยวก่อนของนั้นคุณดูสวยมากฉันอยากจะซื้อมันคุณจ่ายเท่าไหร่ชายหนุ่มหยิบของออกมาอีกครั้งและถามเสียงดังพร้อมกันคุณกำหนดราคาเองได้ตราบใดที่มันไม่แพงเกินไปฉันจะรับโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก็เขินไอ้นอกเหนือจากเขาแล้วคาดว่ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถค้นพบสีสันที่แท้จริงของมันได้ถ้าเขาไม่ซื้อมันก็จะเป็นเพียงสมบัติเท่านั้นหินวิญญาณ10ก้อนชายหนุ่มถามคำถามเบื้องต้นแต่เมื่อเห็นว่าอูเซาเทียนไม่ตอบเขาจึงถามอีกครั้งอาจจะ5หยวนก็ได้สิ่งนี้สวยงามมาก10หยวนคือ10หยวนโอเฉาเทียนเอื้อมมือไปหยิบมันมาแล้วมอบศิลาวิญญาณ10ก้อนแต่มันไม่ใช่หินวิญญาณระดับต่ำแต่เป็นหินวิญญาณระดับสูง10ก้อนนี่เป็นสมบัติล้ำค่าและเขาจะมืดมนเกินไปไม่ได้หลิงฉอวนยังไม่มืดเลยสมบัตินี้เป็นเทียบกับท้องฟ้ามันสามารถบำรุงได้ทุกสิ่งและจิตเดียวก็สามารถปรับปรุงการเพาะปลูกได้จริงๆแล้วคุณให้หินวิญญาณเพียง10ก้อนเท่านั้นเหรอขอบคุณขอบคุณหลังจากที่ชายหนุ่มหยิบหินวิญญาณออกมาแล้วเขาก็รีบเก็บมันออกไปเดิมที่เขาคิดว่ามันคงจะดีถ้าขายหินวิญญาณเกรดต่ำได้10ก้อนซึ่งรู้ว่าโอเฉาเทียนมอบหินวิญญาณคุณภาพสูง10ก้อนให้เขาโดยตรงคนทั้งคนเป็นบ้านี่เทียบเท่ากับหินวิญญาณระดับต่ำกว่า 1,000 ก้อนยินดีโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้มากขึ้นเพราะในโลกของประตูมีเพียงฤดูใบไม้ผลิที่ยังเหลืออยู่และเขาค่อนข้างมีความสุขที่ได้พบกับสมบัติเช่นนี้อย่าพูดถึง10ถึงจะให้ 100,000 ถึง 80,000 เขาก็เต็มใจเพียงแต่ความแข็งแกร่งของชายหนุ่มตรงหน้าไม่ดีนักหากเขาให้มากเกินไปเขาอาจจะเก็บไม่ได้และบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาหลังจากที่เด็กหนุ่มจากไปพร้อมกับหินวิญญาณลีเซวี่ยอถิงที่อยู่ข้างๆเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าเซาเทียนนั่นเป็นสมบัติหรือเปล่าคนอื่นๆก็มองไปที่โอเฉาเทียนอย่างสงสัยมันเป็นเด็กจริงๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไงเจอฉันก็ถูกแล้วเดี๋ยวจะรู้ทีหลังพูดตอนนี้ไม่ได้มันลึกลับอย่าพูดถึงมันเลยเมล็ดพันธุ์ที่นี่เกือบจะถูกซื้อไปแล้วและคุณสามารถกลับไปปลูกได้เอาละคุณก็คิดได้แล้วงั้นก็ปิดร้านซะจากนั้นพวกผู้หญิงก็ปิดแผงขายของและกลับไปที่ลานวิลล่าพร้อมข้าวของของพวกเธอหลังจากกลับมาที่ล็อบบี้วิลล่าโอเฉาเทียนกล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองจริงๆแค่ปล่อยให้คนด้านล่างไปปกติคนข้างล่างจะเป็นคนเก็บแต่วันนี้ผมว่างเลยไปเดินดูตลาดก็เลยทำเองยุนดูโอ้พูดออกมาดังๆไม่เป็นไรสำหรับคุณแล้วการฝึกฝนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความแข็งแกร่งของคุณจะต้องไม่ลดลงไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถพาคุณไปได้เมื่อไปสู่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องกังวลเราจะทำงานหนักฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนิกายประมงใหญ่แล้วหากคุณไม่เชื่อฉันดูสิเมื่อพูดถึงฐานการฝึกฝนยุนดูโอ้ไม่ได้ว่างเปล่าเลยพรสวรรค์ระดับเอสของเธอไม่ได้แค่พูดถึงมันเท่านั้นความก้าวหน้านั้นง่ายมากสำหรับเธอตอนนี้เธอกลายเป็นนิกายประมงใหญ่ระดับ3และนี่ยังคงเป็นผลมาจากการปราบปรามโดยเจตนาของเธอเดิมทีเธอได้ปรับผิวใหม่4ครั้งในช่วงเวลานี้เธอใช้ผลแห่งจิตวิญญาณที่ปรับรูปรากฐานเพื่อปรับสภาพผิวอีกครั้งถลกหนังได้สำเร็จถึง5ครั้งหลังจากที่รากฐานได้รับการยกขึ้นพลังการต่อสู้ของเธอก็เพิ่มขึ้นทันทีเอาละรากฐานของคุณยังสั้นอยู่นิดหน่อยเมื่อเราเข้าสู่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะมองหาสมบัติล้ำหน้ากว่านี้เพื่อปรับรูปร่างของรากฐานและจำนวนการกลั่นจะต้องมีอย่างน้อย7ครั้งฉันไม่กล้าคิดเกี่ยวกับมันปล่อยให้กระแสไหลไปตามเส้นทางส่วนใหญ่เป็นเพราะทักษะการเพาะกายของฉันไม่เคยทำได้สำเร็จไม่เช่นนั้นฉันจะตามหลังคุณไม่ได้มากนะคุณไม่เป็นไรคุณคำนึงถึงความรู้สึกของเราแล้วหรือยังดูสิรองพื้นแย่มากหลี่เซวี่ยอถิงที่อยู่ข้างๆเธอไม่โกรธตอนนี้โอเฉาเทียนและยุนดูโอรู้สึกเขินอายที่จะพูดต่อสุดท้ายแล้วลี่เชอร์ติงและมูโคโก้ขัดเกลาผิวเพียง4ครั้งเนื้อ3ครั้งกล้ามเนื้อและกระดูกรองพื้นตัวนี้บอกได้แค่ว่าธรรมดามากแต่จริงๆแล้วรองพื้นของคนส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรคุณมีหน้าที่รับผิดชอบด้านโลจิสติกเป็นหลักคุณกำลังใช้เส้นทางของผู้ปลุกจิตวิญญาณในอนาคตคุณสามารถจัดทีมบอดี้การ์ดได้ยุนดูโอคิดอยู่พักหนึ่งยิ้มและปลอบใจในความเป็นจริงเดียวกันเป็นจริงผู้หญิง2คนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกพืชทางจิตวิญญาณและส่วนใหญ่แล้วพวกเธอศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชทางจิตวิญญาณในทางปฏิบัติย่อมเกิดความล่าช้าตามธรรมชาติ
โอ้แม้ว่านี่คือเหตุผลแต่ระดับพลังยุทธของเรายังย่ำแย่เกินไปลี่เชอร์ติงและหมู่โกโก้ต่างก็แสดงออกถึงความไม่เต็มใจของเด็กทารกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบการต่อสู้และฆ่าแต่ฐานการฝึกฝนยังอ่อนแอเกินไปและพวกเขารู้สึกค่อนข้างหดหู่ใจใครไม่อยากให้ฐานการฝึกฝนของพวกเขาสูงขึ้นไม่เป็นไรครับช่วงนี้มีงานก่อสร้างเยอะมากผมขาดแคลนเงินพอมีเงินในอนาคตผมจะซื้อสมบัติให้คุณและกองฐานการซ่อมแซมโอเฉาเทียนสัญญาอย่างเคร่งขรึมเมื่อเร็วๆนี้ Bayun Catering Association ขาดแคลนเงินมากจริงๆแม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารจะทำกำไรได้มหาศาลแต่ในช่วงหลังๆนี้มีรายจ่ายมากเกินไปมีการลงทุนเงินจำนวนมากในการก่อสร้างเกาะเซินโจและรายรับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและยังห่างไกลจากการจ่ายคืนการก่อสร้างในโลกประตูเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนี่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และยังมีการลงทุนอีกมากจึงอาจขาดเงินไปอีกนานในอนาคตหากเขาไม่เคยยึดบ้านสมบัติของศาสนาโพไซดอนมาก่อนและได้รับสมบัติจำนวนมากจากซากปรักหักพังของวังวนฉันเกรงว่าเขาจะไม่สามารถสร้างกำแพงเกาะสันโจได้ลืมมันไปอย่าพูดถึงเรื่องนี้คุณสองคนคุยกันไปที่กระท่อมก่อนหลี่เสวี่ยอทิ้งสายหัวหลังจากพูดจบเธอก็พามู่กัวกัวและเตรียมออกเดินทางก่อนเดี๋ยวก่อนไปด้วยกันเพื่อแสดงสมบัติให้คุณดูเดี๋ยวนี้หลังจากที่อูเซาเทียนพูดจบเขาก็พาลูกสาวทั้ง3คนออกจากวิลล่ามาที่กระท่อมหลังแรกและเข้าสู่โลกประตูอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นพวกเขามาจังเพนจีเพลงผู้ยุ่งวุ่นวายและคนอื่นๆก็พักงานและทักทายพวกเขาเซาเทียนประธานคนทั้งกลุ่มก็ร้องสวัสดีทุกคนมาดูปาฏิหาริย์ด้วยกันซีโอเฉาเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นพวกเขาก็พาทุกคนไปที่ด้านข้างของลิงเทียนเลือกสถานที่ที่ดีและสร้างสนามที่ขุดขึ้นมาจากนั้นจึงกองหินและกองหินไว้ด้านล่างสระว่ายน้ำมีขนาดไม่ใหญ่นักเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เมตรเท่านั้นหลังจากที่ CLAO พาใครบางคนไปขุดมันโอเฉาเทียนก็หยิบดวงตาแห่งน้ำพุแห่งจิตวิญญาณที่มีรูปทรงหยดน้ำออกมาสายตาของทุกคนก็ถูกดึงดูดเช่นกันโอเฉาเทียนเริ่มป้อนพลังทางจิตวิญญาณพลังทางจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งมากเทียบได้กับนิกายประมงใหญ่ระดับสูงเปิดใช้งานดวงตาของน้ำพุวิญญาณโดยธรรมชาติแล้วไม่มีปัญหาในไม่ช้าดวงตาของวิญญาณก็ผุดขึ้นมาซึ่งดูดซับพลังวิญญาณได้เพียงพอแล้วก็เริ่มส่องแสงจากนั้นกลายเป็นกระแสน้ำและตกลงไปในสระน้ำที่ขุดไว้เกิดเป็นแอ่งน้ำที่ใสสะอาดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดวงตาของน้ำพุแห่งวิญญาณเชื่อมต่อเส้นเลือดของโลกถ้ำและโลกเพื่อสร้างดวงตาแห่งน้ำพุและน้ำแห่งจิตวิญญาณในสระน้ำก็ไม่มีวันหมดนี่คือน้ำพุแห่งจิตวิญญาณมันมีพลังจิตวิญญาณและสามารถดื่มได้โดยตรงมันใช้ในการรดน้ำต้นไม้แห่งจิตวิญญาณมันเทียบได้กับน้ำแห่งจิตวิญญาณและไม่มีวันหมดหลังจากคำอธิบายของโอเฉาเทียนทุกคนสูดลมหายใจของเครื่องปรับอากาศเผยให้เห็นสีหน้าประหลาดใจสาเหตุที่ทำให้ตกใจก็คือสมบัติดังกล่าวท้าทายเกินไปเพียงแค่ไม่เคยได้ยินจากท่านประธานสมบัตินี้มาจากไหนมันล้ำค่าเกินไปผู้เฒ่าซีอดไม่ได้ที่จะอุทานในยุคพิเศษนี้น้ำจืดธรรมดาเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ต้องพูดถึงน้ำพุแห่งจิตวิญญาณที่ล้ำหน้ากว่าน้ำจืดนี่ประธานเพิ่งซื้อมาจากตลาดมีคนส่งมาขายถ้าไม่ใช่เพราะประธานเพิ่งมาเราเกือบพลาดหลี่เสวี่ยอถิงรู้สึกกลัวเล็กน้อยพวกเขาใช้เทคนิคฝนวิญญาณเพื่อรวบรวมน้ำศักดิ์สิทธิ์2-3ทั้งในตอนท้ายของวันซึ่งใช้เวลานานลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงตอนนี้กับลิงชวนพวกเขาคือคนที่ช่วยเหลือได้มากที่สุดในอนาคตพวกเขาจะไม่ต้องทำงานหนักเพื่อรดน้ำต้นไม้แห่งจิตวิญญาณเหล่านี้อีกต่อไปเพียงแค่ใช้น้ำพุแห่งจิตวิญญาณรดน้ำต้นไม้เหล่านั้นโชคดีเหมือนกันโอเฉาเทียนก็ยิ้มเช่นกันพูดได้แค่ว่าความบังเอิญที่มาเร็วนั้นไม่ดีเท่ากับความบังเอิญและถ้าคุณโชคดีก็ไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยน้ำพุแห่งจิตวิญญาณนี้การปอลูกไม้ผมจึงง่ายกว่ามากฉันกลัวว่าจะไม่สามารถชลประทานได้หากปลูกเพิ่มคราวนี้ฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หลี่เสวี่ยอถิงกล่าวอย่างมีความสุขมีนักเรียนหลายคนที่เก่งในการต่อสู้ในสถาบัน12ดาวแต่มีนักเรียนไม่มากนักที่เดินตามสายของเห็ดลินจือเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีปรมาจารย์เห็ดลินจือมากกว่าในกองกำลังที่เกาะไปซึ่งเป็นเจ้าของในสถาบัน12ดาวมีปรมาจารย์ลินจือไม่มากนักและแม้ว่าพวกเขาจะถูกคัดเลือกแต่ระดับก็ไม่สูงมากไม่ดีเท่าหลี่เสวี่ยอถิงและมู่กาวอกาวอหลายครั้งก็ต้องปลูกเองทักษะการปลูกพืชทางจิตวิญญาณของพวกเขาทั้งหมดได้รับการสอนโดยโอเฉาเทียนและระดับของพวกเขาก็ไม่ต่ำเป็นธรรมดาหลังจากความประหลาดใจครั้งใหญ่ทุกคนก็เริ่มยุ่งและด้วยหลิงฉอวนปัญหาน้ำดื่มในโลกประตูก็ได้รับการแก้ไขเช่นกันปัญหาการปลูกผลวิญญาณขนาดใหญ่ก็ได้รับการแก้ไขเช่นกันโอเฉาเทียนยังได้เปลี่ยนความสนใจไปที่การก่อสร้างโรงงานด้วยส่วนใหญ่เป็นโรงกลั่นไวที่ผลิตไวลิงกูโอเจ้าเทียนโรงบ่มไวน์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและไวน์หลิงกัวชุดแรกจะพร้อมจำหน่ายอย่างช้าที่สุดวันมะรืนนี้หลังจากมาถึงโรงกลั่นเหล้าองุ่นแล้วจังเผิงเผิงก็พูดออกมาดังๆเอาละทำงานให้หนักขึ้นตอนนี้เกาะเซินโจมีคนเยอะมากตราบใดที่ไวน์นี้ถูกต้องมันก็จะขายดีอย่างแน่นอนนั่นคือไวน์นี้ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรุงการเพาะปลูกและฟื้นฟูพลังทางจิตวิญญาณได้อีกด้วยสามารถใช้สำหรับการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยยังมีงานอื่นที่จะมอบให้กับคุณนี่คือตอร์ปิโดที่ฉันค้นคว้าคุณสามารถลองดูและดูว่าคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้หรือไม่เมื่อมาถึงจุดนี้โอเฉาเทียนได้ส่งสำเนาภาพวาดให้กับจางเพนจีเพงนี่คือตอร์ปิโดแบบอะไรที่ออกแบบโดยตัวเขาเองและปรับให้เหมาะสมโดยการลดเรดาร์มันมีพลังมากกว่าตอร์ปิโดสมัยใหม่มากสิ่งสำคัญคือสามารถปลอมแปลงเป็นชุดได้หรือไม่ปัญหาไม่ได้ใหญ่โตมีแบบร่างที่สมบูรณ์ตามวิธีสายการประกอบที่คุณกล่าวไว้เฉาเทียนน่าจะสามารถผลิตได้จำนวนมากจางเผิงเผิงมองดูและพูดออกมาดังๆเขาและรองทีมงานมืออาชีพของเธอไฮโบที่รับผิดชอบด้านโลจิสติกได้ดึงทีมงานของแผนกการปลอมขึ้นมานานแล้วและมีแผนกการปลอมจำนวนหลายร้อยภายใต้มือของพวกเขาเมื่อรวมกับช่างตีเหล็กระดับฝึกหัดแล้วก็มีคนหลายพันคนถ้าอย่างนั้นคุณสามารถทำมันได้เร็วและติดมันบนเรือเหาะของทุกคนหากมีการต่อสู้ทางเรือครั้งหน้าคุณก็เล่นมันได้เอาละเราจะทำการวิจัยโดยเร็วที่สุดแม้ว่าการแข่งขันบลูบลาดเรสจะถูกขับไล่ไปแล้วแต่ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพวกเขาควรจะซ่อนตัวอยู่ในบริเวณทะเลน้ำวนและอาจบุกเข้ามาอีกครั้งเมื่อใดก็ได้มาเลยเข้าใจ
สาเหตุที่การสู้รบยุติลงเนื่องจากบริเวณทะเลน้ำวนมีภูมิประเทศพิเศษและไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติการขนาดใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงยุติการสู้รบในบริเวณทะเลน้ำวนกระแสน้ำวนแห่งความหวาดกลัวที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวจะกวาดล้างทุกสิ่งและหากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเดินขบวนขนาดใหญ่มันก็ค่อนข้างอันตรายอย่างไรก็ตามการต่อสู้ขนาดเล็กย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลือเสร็จสิ้นและกำหนดโอกาสได้มันก็จะต้องทำสงครามอีกครั้งอย่างแน่นอนเพียงแต่คราวนี้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นคาดว่าระดับเดียวซุนไม่สามารถเข้าร่วมได้มีเพียงปรมาจารย์ระดับสูงที่อยู่เหนือบิ๊กเดียวซุนเท่านั้นที่สามารถสร้างทีมเพื่อเล่นได้หลังจากจัดการทุกอย่างแล้วโอเฉาเทียนก็กลับไปที่ทเวลสตาร์อะคาเดมี่อีกครั้งและเรียกลูโอคิวอิงและคนอื่นๆมาที่นี่อาจารย์ครับมีอะไรจะบอกพวกเราบ้างเมื่อหลัวชิงและคนอื่นๆมาถึงพวกเขาก็ถามเสียงดังคุณทุกคนได้เข้าสู่วงแหวนโซนที่4แล้วและคุณได้เรียนรู้ในระดับเดียวกันและถือว่าคุณประสบความสำเร็จในการฝึกฝนดังนั้นฉันจึงตัดสินใจปล่อยคุณไปในฐานะอาจารย์ไม่ครับอาจารย์เรายังต้องการเรียนรู้จากคุณอย่าตุ้งติ้งเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณจะจัดตั้งทีมเพื่อไปที่บริเวณตกปลา9ระดับเพื่อสัมผัสประสบการณ์และพัฒนาทักษะการตกปลาของคุณไปสู่ระดับดาเฉิงโดยเร็วที่สุดเอาละอาจารย์เราเข้าใจแล้วจากนั้นโอเฉาเทียนก็บอกให้พวกเขาใส่ใจกับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนอย่ารออย่างไม่ใส่ใจแล้วปล่อยพวกเขาไปในเวลาเดียวกันหลัววันเตาผู้ซึ่งอยู่นอกธรรมเนียมได้มั่นหมายกับคุณอย่างโหดเหี้ยมหลังจากทราบข่าวโอเฉาเทียนซึ่งเดิมมีแผนจะกลับไปที่เกาะเซินโจต้องอยู่ชั่วคราวลานวิลล่าจุนผู้โหดเหี้ยมโอเฉาเทียนนั่งคุยกับจุนรูคิวอิงและคนอื่นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจการของลูโอวันเดาพี่จุนคุณมั่นใจในการท้าทายของหลอวันต่อไหมอูเซาเทียนถามเสียงดังขณะดื่มชามาเริ่มกันตั้งแต่ตีห้าหรือห้าโมงผู้ชายคนนั้นดูแปลกๆนิดหน่อยโชคของเขาน่าทึ่งมากเขาคอยช่วยเหลือเขาเสมอในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อพูดถึงลัววันต่อจุนรูชิงก๊อตไม่ได้ที่จะนึกถึงการต่อสู้ครั้งแรกระหว่างทั้งสองในเวลานั้นทั้งสองคนเท่าเทียมกันและแม้ว่าเขาจะได้เปรียบแต่สุดท้ายเขาก็แพ้การแข่งขันเหตุผลก็คือในช่วงเวลาสำคัญเขาใช้ตัวตนของเขาแปลงร่างเป็นก้าวร่างและเปิดการโจมตีด้วยความประหลาดใจเป็นผลให้คู่ต่อสู้สูงลึกร่างที่จะโจมตีและเลือกร่างจริงดังนั้นจึงผิดเล็กน้อยที่จะบอกว่าเขาพ่ายแพ้พูดได้เพียงว่าโชคของคู่ต่อสู้นั้นจำกัดร่างอวตารเงาและสิ่งที่คล้ายกันและเขาสามารถเลือกร่างที่แท้จริงได้โดยการสุ่มไม่ต้องกังวลตราบใดที่ความแข็งแกร่งเพียงพอโชคของคู่ต่อสู้จะไม่ทำงานโอเฉาเทียนยังคงรู้ดีเกี่ยวกับโชคทางอากาศแม้ว่าโชคจะมีอิทธิพลในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณแข็งแกร่งพอโชคของคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถส่งผลต่อคุณได้เช่นกันนั่นเป็นความจริงถ้าเขามาเปรียบเทียบโชคกับฉันก่อนที่เขาจะทะลุทะลวงฉันจะฆ่าเขาด้วยมือเดียวแน่นอนนั่นคือเหตุผลคราวนี้ฉันเพิ่งลงไปด้านล่างกับเขาสำหรับเทคนิคก้าวเงาของคุณอย่าใช้มันทางที่ดีควรเรียนรู้เทคนิคร่างกายอื่นเมื่อคุณมองย้อนกลับไปฉันมีความคิดนี้มานานแล้วแต่รูปร่างทางกายภาพของยศสวรรค์นั้นหายากเกินไปไม่เป็นไรฉันหาให้คุณได้อันหนึ่งถ้าอย่างนั้นฉันก็ยินดีตูเซาเทียนทำตามที่เขาพูดและเพียงเปิดแอปวิทยาลัยลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดและตรวจสอบการออกกำลังกายพร้อมที่จะเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมปัจจุบันเขามีเซอร์นอฟาเพียงอันเดียวและนั่นคือก้าวย่างที่ระเบิดได้ฝีเท้านี้ให้ความสนใจกับพลังระเบิดขั้นสุดยอดซึ่งดูเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่ในมือของเขาพลังที่มันออกนั้นค่อนข้างน่ากลัวจริงๆใช้งานได้ง่ายกว่าท่าระดับสูงบางท่าร่างกายที่ทรงพลังทำให้เขาสามารถเล่นขั้นระเบิดได้อย่างเต็มที่และความเร็วก็เป็นเพียงการเทเลพอร์ตเป็นเส้นตรงโดยไม่มีสิ่งกีดขวางภายใน109การเคลื่อนย้ายมวลสารเร็วแค่ไหนความเร็วของการระเบิดของเขาจะเร็วพอๆกันฉันพบแล้วคุณจะเห็นได้ว่าฝีเท้านี้เป็นอย่างไรฉันจะช่วยคุณแก้ไขอีกครั้งมันน่าจะใช้พลังระดับสวรรค์ได้โอเฉาเทียนพบร่างฉัดอย่างรวดเร็วชื่อวิธีร่างกายเฟยหอยานคุณภาพเกรดสูงสุดหมายเหตุชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งสังเกตนกนางแอนบินทำให้เกิดรูปร่างที่มีพลังอันเหลือเชื่อโอเฉาเทียนคาดการณ์การแนะนำเทคนิคร่างกายดังกล่าวโดยตรงท่านนี่ดีแต่คุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถเพิ่มคุณภาพของอันดับสวรรค์ได้จุนคาดหวังเพียงเล็กน้อยอย่างไรความปราณีไม่ต้องกังวลคุณสามารถรอได้อูเซาเทียนยิ้มเล็กน้อยจากนั้นซื้อแบบฝึกหัดโดยตรงจากนั้นเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการหักเงินและมันก็เสร็จในเวลาไม่นานชื่อเฟยหอยานก้าวว่าคุณภาพเกรดสูงสุดหมายเหตุวิธีร่างกายเฟยยันเวอร์ชันขั้นสูงรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากการหักล้างและการเพิ่มประสิทธิภาพอันดับได้ไปถึงตำแหน่งสูงสุดของอันดับสวรรค์โดยตรงและแน่นอนว่าพลังนั้นไม่จำเป็นต้องพูดไม่เพียงแต่รวดเร็วมากเท่านั้นแต่ยังมีความยืดหยุ่นอีกด้วยขอบคุณด้วยเทคนิคร่างกายนี้แม้จะชนะไม่ได้ก็ไม่แพ้แน่นอนหลังจากได้รับแบบฝึกหัดจากโอเฉาเทียนแล้วจุนรูคิวอิงก็ลองดูเป็นครั้งแรกและทุกคนก็ผ่อนคลายเอาละใช้เวลาฝึกซ้อมแล้วก็ท้าทายโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยไปห้องฝึกซ้อมหลังจากนั้นทุกคนก็ตรงไปที่ห้องฝึกและโอเฉาเทียนก็ให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวจุนฝึกฝนเทคนิคร่างกายอย่างรวดเร็วจนถึงระดับเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็แค่ฝึกฝนให้มากขึ้นเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆ10วันผ่านไปในพริบตาและก่อนที่คุณจะรู้ตัวก็ถึงเวลาที่จุนรูคิวอิงและลูโอวันดาวจะต้องต่อสู้กันรอบวงแหวนของจตุรัสวงแหวนที่3ชั้นในมีฝูงชนอยู่แล้วและนักเรียนจำนวนมากจากถนนวงแหวนรอบที่3ชั้นในที่ได้รับข่าวก็รีบกลับมาหลายคนได้เปิดถ่ายทอดสดแล้วแน่นอนว่าฉันกำลังรอคอยการต่อสู้ครั้งต่อไปพวกเขาอยู่ที่นี่ท่ามกลางฝูงชนเชอร์ WUN กล่าวเป็นคนแรกฝูงชนที่เฝ้าดูหลีกทางและหลัววันต่อและคนอื่นๆก็มาถึงต่างคนต่างก็เงยหน้าขึ้นและหยิ่งพยองฉันจะขึ้นไปจุนผู้โหดเหี้ยมซึ่งหลับตาและนั่งสมาธิก็ลืมตาขึ้นเช่นกันจากนั้นจึงก้าวขึ้นไปบนวงแหวนทีละขั้นในไม่ช้าทั้งสองฝ่ายก็เผชิญหน้ากันในสังเวียนคุณมันใจร้ายหลายคนบอกว่าคุณเก่งกว่าฉันฉันก็อยากลองเหมือนกันคุณเก่งกว่าฉันจริงไหมลงมือทำเลยดาบยาวของหลัววันเตาหลุดออกจากฝักแล้วที่ไปที่จุนผู้โหดเหี้ยมและพูดอย่างเย็นชาดังนั้นคุณสามารถแกล้งทำเป็นได้ทำไมคุณไม่แกล้งทำเป็นก่อนที่จะทะลุผ่านคุณแทบรอไม่ไหวที่จะกระโดดออกมาทันทีที่ทะลุทะลวงคุณก็เป็นแบบนั้นจุนพูดอย่างไร้ความปราณีด้วยท่าทางดูถูก
ในความเห็นของเขาหลัววันเตาให้ความสำคัญกับชื่อเสียงมากเกินไปเหนื่อยกับชื่อเสียงเขาถูกกำหนดให้ไปไม่ไกลพึ่งในเมื่อเจ้าไม่เคลื่อนไหวงั้นก็รับไปซะหลัววันเตาไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระเลยท้ายที่สุดเขายังพูดอย่างจริงจังว่าจุนเป็นคนโหดเหี้ยมดังนั้นเขาจึงเริ่มการต่อสู้ฉันเห็นร่างของเขากระพริบก้าวออกไปและฆ่าเซียงงอจุนด้วยดาบเล่มเดียวการยิงครั้งนี้เป็นความเชี่ยวชาญด้านดาบอันโด่งดังของเขาหน้ากลายพันวิญญาณติดอยู่กับตัวดาบและควบคุมดาบยาวเพื่อฆ่าศัตรูจากระยะไกลอย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าเหนือดาบเจตนาดาบอันน่าสะพรึงกลัวยังคงอยู่ทันใดนั้นเขาก็ไปถึงจุนรูคิวอิ้งที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วทำได้ดีมากจุนหยิบดาบยาวออกจากฝักอย่างไร้ความปราณีเจตนาดาบของเฉาหยางก็พล่องออกมาและเฉาหยางก็ลุกขึ้นมาทักทายเฟยเจี้ยนขณะที่เขาฟันดาบบินหลัววันเตาก็มาถึงตรงหน้าเขาแล้วและตบเขาด้วยฝ่ามืออันดุร้ายหลัววันต่อผู้นี้เป็น1จิตใจและ2จุดประสงค์ในขณะที่ควบคุมการโจมตีด้วยดาบบินเขายังใช้เทคนิคฝ่ามือเพื่อโจมตีในระยะประชิดจุนรัดเลสไม่เพียงแต่ต้องต้านทานมือของคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังต้องป้องกันดาบบินของคู่ต่อสู้ด้วยมันยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีการปรับปรุงเลยจุนรูโอกิ้งดูถูกเล็กน้อยและเห็นได้ชัดว่าเขาคุ้นเคยกับวิธีโจมตีของลูโอวันดาวมากเช่นฟ้าเฟย่านในแฟลตยิงออกไปหลีกเลี่ยงการโจมตีด้วยดาบบินของคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายและทักษะการใช้ดาบของชาโอยางยังคงสังหารลูโอวันดาวในเวลาเดียวกันแต่ต้องยอมรับว่าการโจมตีของหลัววันต่อนั้นยากมากวิชาฝ่ามือของเขาคือวิชาฝ่ามือระดับสวรรค์พลังนั้นน่าทึ่งบวกกับดาบที่บินได้ซึ่งควบคุมโดยปลาดาบวิญญาณความตายก็น่าทึ่งเช่นกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความเข้าใจโดยปริยายระหว่างฝ่ามือกับดาบบินแต่อย่างที่จุนรูคิวอิ้งพูดลูโอวันดาวไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักในการโจมตีและมันก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงว่าหลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเดียวซุนแล้วพลังโจมตีของลูโอวันดาวก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในด้านความแข็งแกร่งและความเร็วหากเขาไม่เรียนรู้เฟย่านจิวชานมากกว่านี้จุนรัดเลสอาจจะแพ้ไปแล้วจริงๆแต่ตอนนี้มันเข้ากันอย่างเท่าเทียมกันคืออย่าดื้อใบหน้าของหลัววันเตาเย็นชาและการโจมตีรุนแรงยิ่งขึ้นในความเป็นจริงเขายังมีไพ่โฮอีกมากมายเช่นสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณที่ทรงพลังเช่นสมบัติอันทรงพลังแต่เขาไม่ต้องการถูกเปิดเผยมันเป็นเพียงการแข่งขันแม้ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับมันแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยไพ่โฮของเขามากขึ้นแน่นอนว่าจุนรูคิวอิงก็มีโฮการ์ดเช่นกันเช่นเดวิลแชปเตอร์สัตว์เลี้ยงวิญญาณหายากที่ซื้อจากโอเฉาเทียนซึ่งได้รับการปลูกฝังโดยเขาเช่นกันอย่าบอกอะไรคุณมากกว่านี้แค่บอกฉันถ้าคุณมีทริคใดๆอย่าเสียเวลาของทุกคนจุนพูดอย่างไร้ความปราณีในขณะที่พูดเขายังหันไปใช้ความหมายลึกซึ้งของวิชาดาบชาโอยางความหมายสูงสุดของวิชาดาบเฉาหยางคือความสุดขั้วของสิ่งต่างๆจะต้องกลับกันและพระอาทิตย์ตกดินก็จะตกในสายตาของหลัววันต่อจู่ๆดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นก็เปลี่ยนเป็นดวงอาทิตย์ตกที่อาฆาตพยาบาทและตกลงมาที่เขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วค่ะล้อวันต่อกรีดร้องและดาบบินกลับมาที่มือของเขาและเจตนาดาบที่เต็มไปด้วยการทำลายล้างก็พุ่งสูงขึ้นในทันใดเงาดาบขนาดใหญ่พุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าบูมด้วยเสียงอันดังการโจมตีของทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันอย่างรุนแรงและพลังงานที่สาดกระเซ็นก็กวาดไปทุกทิศทางและผู้สังเกตการก็ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวบนสังเวียนจุนรูชิงและหลัววันเตาต่างก็ถอยกลับไปหลายสิบก้าวจริงๆแล้วมันไม่ได้แบ่งระหว่างบนและล่างการต่อสู้ครั้งนี้จบลงแล้วฉันรู้ว่าคุณยังมีไพ่โฮอยู่แต่ฉันก็มีโฮการ์ดเช่นกันคราวหน้าฉันจะมีโอกาสแข่งขันอีกครั้งจุนพูดจบอย่างไร้ความปราณีและเดินต่อไปเขารู้ดีว่าหลัววันเตามีนิสัยยิงผยองและจะไม่มั่นใจอย่างแน่นอนแต่เขาเคยทุบตีเขามาก่อนและเขาไม่ต้องการคุยกับเขาอีกต่อไปพึเมื่อเห็นแผ่นหลังที่โหดเหี้ยมของจุนหลัววันต่อก็สูดจมูกอย่างเย็นชาและเดินออกจากสังเวียนด้วยการต่อสู้จบลงแล้วแต่กลับมีเสียงโห่ในฟอรัมเหตุผลหลักก็คือหลัววันเตาเป็นคนหยิ่งเกินไปในตอนแรกถ้าเขาชนะก็พูดได้แต่ผลลัพธ์ก็แค่เสมอกันดูเหมือนว่านายน้อยหลัวจะหยดไม่เก่งเขาพูดอย่างมีพลังมากแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะนายน้อยจุนได้เขาแค่เสมอกันฉันรู้สึกว่านายน้อยจุนดีขึ้นนายน้อยลั่วได้ใช้จิตวิญญาณของเขาแล้วแต่นายน้อยจุนยังไม่ได้ใช้มันใช่แล้ววิญญาณของนายน้อยจุนดูเหมือนจะแตกต่างออกไปหากคุณใช้วิญญาณพลังของเทคนิคดาบจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนฉันบนพวกเขาแค่เล่นกันเองและไพ่หลายใบไม่ได้ใช้ดังนั้นลองดูสิมันยากที่จะบอกว่าใครเก่งกว่ากันก็จริงนั้นไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้พวกเขาก็ดีกว่าเราถูกต้องมีเวลาสำหรับเรื่องไร้สาระที่นี่ดีกว่าใช้เวลาฝึกฝนมากกว่านี้หลายๆคนพูดเรื่องไร้สาระในฟอรัมโดยส่วนใหญ่จะโพสต์โดยไม่เปิดเผยตัวตนและพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาดังนั้นพวกเขาจึงพูดคุยกันอย่างอิสระถ้าคุยกันต่อหน้าก็กลัวจะพลาดเมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นเหล่านี้หลอวันเตาก็ค่อนข้างไม่มีความสุขเป็นธรรมดาก่อนหน้านี้เขาขอให้นิววันจินช่วยแก้ปัญหาโอเฉาเทียนแต่เขาล้มเหลวการลอบสังหารลูโอคิวอิงและคนอื่นๆไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่ยังประสบความสำเร็จกับลูโอคิวอิงและคนอื่นๆด้วยนอกจากนี้ยังสร้างบารมีให้กับอาจารย์ผู้โด่งดังของโอเฉาเทียนตอนนี้เขาได้ท้าทายจุนรัดเลสเป็นการส่วนตัวแต่ผลลัพธ์ก็คือเสมอกันแม้ว่าจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความล้มเหลวแต่ก็เกือบจะเหมือนกันเซาหลัวอย่าโกรธนะฉันเชื่อว่าครั้งต่อไปคุณจะชนะหอนิววันจินที่อยู่ข้างๆเขาพูดออกมาดังๆฉันเลือกเส้นทางที่ผิดฉันเคยคิดถึงโชคแต่โชคดีมากจนมันลอยไปก่อนที่จะรู้ตัวแต่ก็ไม่สายเกินไปที่จะตื่นเมื่อหลัววันเตาพูดสิ่งนี้เขาก็หันหน้าไปมองเพื่อนร่วมทีมหลายคนและพูดอย่างเคร่งขรึมที่น้องฉันเคยทำเรื่องผิดไปมากมายมาก่อนฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เป็นอีกต่อไปเพื่อนร่วมทีมของเขาหลายคนมองหน้ากันด้วยความสูญเสียเล็กน้อยอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลัววันเตารู้สึกตัวขึ้นมาโดยรู้ว่าเขาต้องทำงานหนักและรู้ว่าเขาเป็นต้นตอแทนที่จะพึ่งโชคท้ายที่สุดแล้วมีหลายครั้งที่โชคไม่ดีแต่ความแข็งแกร่งของตัวเองมักจะเป็นของเขาเองเสมอในบริเวณทะเลน้ำวนทะเลมีความปั่นป่วนและมีกระแสน้ำวนปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อดูดสิ่งต่างๆในทะเลการปรากฏตัวของวังวนเหล่านี้ทำให้เรือจมและสมบัติมากมายในบริเวณทะเลน้ำวนดึงดูดผู้คนนับไม่ถ้วนให้ออกตามล่าหาสมบัติหลังจากที่จุนรูคิวอิงและลูโอวันดาวจบการต่อสู้แล้วโอเฉาเทียนก็ออกจากทเวลสตาร์อะคาเดมี่และขับเรือประมงโคลนไปยังบริเวณทะเลน้ำวนหลังจากถูกขับไล่เผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินก็ถอยกลับเข้าไปในบริเวณทะเลน้ำวนและอย่างรากลึกในเกาะบางแห่งในพื้นที่ทะเลน้ำวนเพียงแต่ว่าถึงแม้จะมีเกาะในทะเลน้ำวน
แต่ก็เป็นเกาะโดดเดี่ยวที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากและยากต่อการอยู่รอดเพียงแต่ว่าโลกแห่งเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินนั้นแย่พอๆกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นสำหรับเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินเหล่านี้มันค่อนข้างจะปรับตัวได้เร็วมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ในพื้นที่ทะเลน้ำมนต์แต่ก็มีหลายทีมที่มาตามล่าหาสมบัติและต่อสู้กับเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินเป็นครั้งคราวเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคนที่กล้าเข้าไปในวังวนนั้นเป็นฐานการฝึกฝนของดาเดียวซุนและสูงกว่าแม้จะอยู่เหนือยศอันศักดิ์สิทธิ์ก็ตามไม่นานหลังจากที่โอเฉาเทียนเข้าสู่หน้าน้ำมวลเขาเห็นเรือเหาะและเรือรบเข้าร่วมในการต่อสู้และเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินหลายเผ่าพันธุ์ต่อสู้ร่วมกันพี่ชายคนนั้นรีบช่วยและสังหารเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนเหล่านี้เร็วๆนี้เมื่อค้นพบโคลนเรือประมงของโอเฉาเทียนเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็โห่ร้องด้วยความดีใจดูบลัดเรสมีเผ่าพันธุ์มนุษย์สนับสนุนแล้วทหารของเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินหลายคนมองดูกันและยังได้เพิ่มการโจมตีขึ้นอีกโดยพยายามที่จะสังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านี้ก่อนที่โอเฉาเทียนจะมาถึงอย่างไรก็ตามในขณะนี้โอเฉาเทียนได้ทำการโจมตีแล้วซิ่วซิ่วเสียงทะลุอากาศดังขึ้นและฉันเห็นหน้าไม้เดชเช่นบนเรือประมงกำลังโจมตีไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าไม้หรือหน้าไม้รูปแบบความเร็วที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและเสริมความแข็งแกร่งด้วยเรดาร์จะถูกกวาดไว้บนหน้าไม้ดังนั้นความเร็วของหน้าไม้จึงเร็วมากชั่วพริบตาเขาก็ตีเขาอะไรเสียงกรีดร้องดังขึ้นและกลุ่มเลือดสีน้ำเงินก็ถูกคัดเลือกพร้อมกันไม่ใช่ว่าเผ่าพันธุ์เลือดสีฟ้าเหล่านี้อ่อนแอแต่เผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินเหล่านี้ต่อสู้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเป็นเวลานานไม่ต้องพูดถึงความเหนื่อยล้าแต่มันก็เกือบจะเหมือนกันดังนั้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีอย่างกระทันหันของลูกธนูหน้าไม้เขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยตายพระสงฆ์เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังฉวยโอกาสและใช้ความแข็งแกร่งของพวกเขาทีละคนสังหารเผ่าพันธุ์เลือดสีฟ้าที่ได้รับบาดเจ็บในคราวเดียวและในไม่ช้าการต่อสู้ก็ยุติลงเมื่อพวกเขากลับไปหาโอเฉาเทียนพวกเขาพบว่าโคลนเรือประมงค่อยๆหมุนไปรอบๆและลอยออกไปคนแบบนี้เป็นคนแบบไหนกันนะเป็นคนดีจริงดีจริงที่ช่วยมาก็เพิ่งจากไปโคตรจะยุติธรรมเลยหนึ่งในนั้นอุทานคุณรู้ว่าการฆ่ากลุ่มเลือดสีน้ำเงินสามารถได้รับความช่วยเหลือมากมายและเรือรบของกลุ่มเลือดสีน้ำเงินที่อยู่ตรงหน้าคุณก็มีค่าไม่แพ้กันเขาไม่ต้องการถ้วยรางวัลเหล่านี้ด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงจากไปโดยตรงฉันรู้ว่าเขาเป็นใครฉันจำเรือบินเรือเหาะสีทองได้มีเพียงคนเดียวในทเวลสตาร์อะคาเดมีและนั่นคือครูอูไม่นานก็มีคนพูดออกมาดังๆเป็นอาจารย์อูจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉันจะหาโอกาสตอบแทนคุณทีหลังหลังจากที่อูเซาเทียนออกไปจากทีมนั้นเขายังคงค้นหาศัตรูต่อไปเหตุผลที่เขาไม่เดินหน้าแบ่งของริบก็คือเขาไม่ได้ดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆ นั้นเหตุผลหลักก็คือเขารู้สึกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่กล้าเข้าไปในหน้าน้ำวนและต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นในเวลานี้ล้วนเป็นคนดีเนื่องจากการดำรงอยู่ของพวกมันทำให้ส่วนหลังของมนุษย์สามารถมั่นคงได้นอกจากนี้เขาเพิ่งยิงธนูไป 2-3 ลูกและคนอื่นๆก็ต่อสู้กันมานานแล้วและเขาก็เขินอายเล็กน้อยที่จะปล่อยให้เขาขึ้นไปแบ่งของที่ริบได้ดังนั้นฉันจึงจากไปเซียวจินคุณคิดว่าเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนเหล่านั้นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนโอเฉาเทียนถามซิจินเชิญกุยที่อยู่ข้างๆเขาท่านอาจารย์เราไม่จำเป็นต้องจงใจค้นหาเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนเหล่านั้นไปที่ก้นทะเลเพื่อตามล่าหาสมบัติกันเถอะถ้าเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนเหล่านั้นมาพบกันเราก็สามารถฆ่าพวกมันได้ซิจินเชิญกุยพูดออกมาดังๆเอาล่ะไปที่ก้นทะเลแล้วมองหาสมบัติโอเฉาเทียนคิดและอวตารของเรือประมงก็กระโจนลงทะเลและดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลหลังจากดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลแล้วซิจินเชิญกุยก็แหวกว่ายออกมาว่ายน้ำที่ก้นทะเลแม้ว่าเต่าจะเคลื่อนไหวช้ามากแต่เต่าสีม่วงทองกลับแตกต่างออกไปความหมายที่แท้จริงของการควบคุมน้ำควบคุมน้ำและปัดแขนขาเบาๆรูปร่างก็บินออกมาแล้วโอเฉาเทียนควบคุมเรือประมงโคลนและติดตามซิจินเชิญกุยอย่างใกล้ชิดการมองเห็นก้นทะเลนั้นสลัวจนมองไม่เห็นไกลอย่างไรก็ตามอูเซาเทียนใช้มุมมองของเรดาร์เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนพื้นที่ทะเลน้ำวนนั้นอันตรายมากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเขามันค่อนข้างปลอดภัยกว่าตราบใดที่หลีกเลี่ยงวังวนก็ไม่มีปัญหาใดๆใต้ทะเลยังสนุกอยู่เต่าดำซิจินเล่นอย่างมีความสุขบางครั้งก็ขึ้นหรือลงเคลื่อนตัวไปรอบๆเรือประมงและเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องซิลจินคุณสังเกตไหมว่าดูเหมือนจะไม่มีกระแสน้ำวนมากมายที่ด้านล่างของบริเวณทะเลน้ำวนดูเหมือนว่าโลกจะเข้าใจผิดเช่นกันหลังจากล่องเรือไปได้สักพักโอเฉาเทียนก็ค้นพบว่าหลังจากอยู่ใต้น้ำลึกกว่า 5,000 เมตรโดยพื้นฐานแล้วเป็นเรื่องยากที่จะพบกับกระแสน้ำวนโดยพื้นฐานแล้วกระแสน้ำวนจะอยู่เหนือขึ้นไป1หรือ2กิโลเมตรวังวนขนาดใหญ่กว่าลึกเพียง 3-4 กิโลเมตรและเมื่ออยู่ใต้น้ำประมาณ5กิโลเมตรโดยพื้นฐานแล้วไม่มีวังวนเลยอาจารย์เราอาจพบบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ไม่มีน้ำวนที่ก้นทะเลอาจมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระดับสูงมากมายระวังตัวด้วยไม่ต้องกังวลตราบใดที่ไม่มีอควาเรียมศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่กลัวโคลนเรือประมงไม่ใช่มังสวิรัตถูกต้องอาจารย์โคลนของคุณเป็นเพียงการบีบบังคับที่ดื้อรั้นเมื่อซิจินเชลังกูนี่พูดคุยเกี่ยวกับโคลนเรือประมงเขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจในฐานะสายเลือดของสัตว์หินบาซอลความรู้ของมันถือได้ว่าไม่ธรรมดาแต่ก็ยังประหลาดใจกับสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้อย่าเพิ่งถอนหายใจฉันเจอแล้วเตรียมทำงานได้เลยในเวลานี้โอเฉาเทียนกำลังสแกนผ่านเรดาร์และพบเรือจมขนาดใหญ่ลำหนึ่งจมอยู่ใต้ทะเลโดยมีความยาวมากกว่า500เมตรจริงๆแล้วหลังจากลงสู่ก้นทะเลก็พบเรือจมหลายลำแต่ส่วนใหญ่ไม่มีมูลค่าสูงนักดังนั้นฉันจึงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่การค้นพบครั้งนี้ค่อนข้างจะผิดปกติเล็กน้อยได้เลยอาจารย์เต่าดำซิจินก็มองใบหน้าของเขาเช่นกันด้วยการเคลื่อนไหวแขนขาของเขาเขาขึ้นไปบนเรือประมงและตามเรือประมงไปกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเรือที่จมอยู่ในโคลนครึ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาระวังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจำนวนมากซ่อนอยู่ในซากเรืออับปางนี้และยังมีอาณานิคมของปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์ซึ่งทั้งหมดเป็นปลาไหลไฟฟ้าระดับ4และ5และพวกมันมีพลังมากอู่เซาเทียนกล่าวออกมาดังๆเป้าหมายของเขาไม่ใช่การขุดซากเรืออับปางทั้งหมดซึ่งค่อนข้างทำไม่ได้และด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาจึงทำอย่างนั้นไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งดีที่ถูกสแกนด้วยเรดาร์ไป
โอเฉาเทียนทักทายซิจินเชิญกุยและว่ายไปทางเรือที่จมส่วนโคลนเรือประมงก็ถูกลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมรองรับโอเฉาเทียนกำลังจะดำดิ่งลงไปในเรือที่จมอยู่ค้นหาสมบัติที่เขาต้องการจากนั้นเขาก็จะออกมาถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงมันท้ายที่สุดแล้วมีปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์จำนวนมากเกินไปที่อาศัยอยู่ในเรือที่จมโดยธรรมชาติแล้วโอเฉาเทียนไม่ใช่คนที่ประมาทเขาใช้เรดาร์เพื่อสแกนเรือที่จมอย่างละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติเขายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรืออับปางอีกด้วยชื่อโพไซดอนระดับเรือวิญญาณชั้นสูงสุดหมายเหตุเรือวิญญาณชั้นยอดที่จมอยู่ใต้ทะเลสูญเสียกำลังไปแต่ตัวเรือยังคงแข็งแกร่งและกลายเป็นรังของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งข้อมูลต่างๆของโพไซดอนข้อมูลภายในของโพไซดอนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ซุ่มซ่อนและอื่นๆล้วนถูกสแกนด้วยเรดาร์เรือเหาะลำใหญ่ขนาดนี้ยาวหลายร้อยเมตรนอกจากอย่างอื่นแล้ววัสดุที่ใช้สร้างเรือเหาะยังมีคุณค่ามากอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่มีอควาเรียมซ่อนอยู่ในนั้นมากเกินไปไม่เช่นนั้นเขาอยากจะเอาเรือเหาะทั้งหมดออกไปจริงๆแน่นอนว่าตอนนี้ไม่สามารถทำได้เมื่อเต่าลึกลับสีม่วงและสีทองอยู่ในสภาพลดลงโอเฉาเทียนรีบเข้าไปด้านในของเรือเหาะอย่างรวดเร็วในขณะที่โคลนเรือประมงอยู่ข้างนอกเพื่อพบโอเฉาเทียนจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยตรงผ่านการสแกนเรดาร์แต่การต่อสู้ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ปลาไหลไฟฟ้าระดับ4และ9ถูกขวางไว้ระหว่างทางความแข็งแกร่งของปลาไหลไฟฟ้านี้เทียบเท่ากับปรมาจารย์การตกปลาระดับ9ซิลจินเอาหน้าแม้ว่าคุณจะยังใกล้จะแข็งแกร่งแต่คุณก็เป็นผู้สืบเชื้อสายของสัตว์ร้ายดังนั้นอย่าสูญเสียแรงผลักดันของคุณอาจารย์คุณต้องการจะโกงฉันแม้ว่าซิจินเชิงกุยจะบ่นแต่เขาก็ยังฆ่ามันแม้ว่าปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นระดับที่4และระดับ9แต่ก็ไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งและไม่ได้กังวลมากเกินไปมีเพียงมอนสเตอร์ระดับเท่านั้นฉันเห็นเต่าลึกลับสีม่วงและสีทองที่มีปากใหญ่และมีลูกบอลน้ำพุ่งออกมาล้อมรอบด้วยความหมายที่แท้จริงของน้ำและเมื่อมันผ่านน้ำมันก็ยังคงรวบรวมพลังน้ำต่อไปความเร็วของโตโลน้ำไม่เร็วแต่จะพบได้ยากเมื่อผสมลงไปในน้ำบูมด้วยเสียงดังโตโลน้ำก็โจมตีหน้าผากของปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์โดยตรงการระเบิดของปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์ระดับที่4และ9โดยตรงนี้ทำให้เวียนหัวนั่งอยู่ในความฝันที่กำลังจะตายและตกใจในขณะที่เขาหลับปลาไหลไฟฟ้าที่กำลังหลับอยู่ก็ตกตะลึงกับการโจมตีครั้งนี้คำรามปลาไหลไฟฟ้าที่ตื่นขึ้นลืมตาอ้าปากกว้างและปล่อยเสียงร้องแปลกๆออกมาทันใดนั้นแสงไฟฟ้าก็มาบรรจบกันและเกิดโค้งไฟฟ้าอันน่าสยดสยองพุ่งไปที่เต่าสีม่วงและสีทองสีดำครับแสงไฟฟ้าระเบิดและส่วนโค้งไฟฟ้าก็โจมตีกระดองเต่าของเต่าสีม่วงและสีทองสีดำทันทีเห็นได้ชัดว่าในขณะที่ส่วนโค้งปะทะเต่าสีม่วงและสีทองสีดำได้หดหัวและแขนขาของมันกลับเข้าไปในกระดองเต่าเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบปลาไหลไฟฟ้าจุดดำก็รีบวิ่งไปข้างหน้าหลังจากยิงโจมตีด้วยส่วนโค้งตามนิสัยการล่าสัตว์ของปลาไหลไฟฟ้าหลังจากที่ส่วนโค้งไฟฟ้ากระทบเป้าหมายเหยื่อจะเป็นอัมพาตและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโจมตีระยะประชิดซิจินเชิงกุยเยี่ยมเลยแค่รอให้คุณส่งไปที่ประตูบ้านของคุณเมื่อปลาไหลไฟฟ้ากระโจนเข้ามันก็ถูกต้อนรับด้วยลูกบอลน้ำที่ถูกบีบอัดอย่างมากซึ่งเต็มไปด้วยความหมายที่แท้จริงของน้ำบูมโอโลน้ำกระหน่ำโจมตีหน้าผากปลาไหลไฟฟ้าอีกครั้งในเวลาเดียวกันเต่าดำซิจินกระแทกเข้ากับอดีตเหมือนรถถังว่ากันว่าเต่าเก่งในการป้องกันเท่านั้นแต่รูปแบบการต่อสู้ของซิจินเชิงกุยในขณะนี้ได้เปิดหูเปิดตาของโอเฉาเทียนที่กำลังเฝ้าดูอยู่สมควรที่จะเป็นลูกหลานของสัตว์ร้ายที่สืบทอดมาจากสัตว์ร้ายวิธีการต่อสู้นี้มีความรุนแรงไม่เพียงแต่การป้องกันยังน่าทึ่งแต่การทำลายล้างก็ไม่อ่อนแอและกรงเล็บอันแหลมคมก็ถูกบดขยี้ลงอาจารย์เสร็จแล้วเต่าสีม่วงและสีทองตีหัวของปลาไหลไฟฟ้าที่ระเบิดได้เสร็จสิ้นการสังหารทำได้ดีมากโอเฉาเทียนกล่าวด้วยความพึงพอใจจากนั้นเขาก็โบกมือและวางร่างของปลาไหลไฟฟ้าลงในอุปกรณ์อวกาศเดินหน้าต่อไปมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในซากเรือไม่เพียงแต่ปลาไหลไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอื่นๆอีกมากมายอีกด้วยแต่ละห้องได้กลายเป็นถ้ำอู่เศร้าเทียนอุ้งเต่าลึกลับสีม่วงและสีทองแล้วหันหลังกลับในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางของเขานี่มันห้องบัญชาการเรือเหาะชัดๆข้างในมีพื้นที่ขนาดใหญ่มีรังปลาไหลไฟฟ้าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชั้นที่3และ4แต่ก็มีปลาไหลไฟฟ้า3ตัวที่ไปถึงลำดับที่5ด้วยตอนที่โอเฉาเทียนกำลังจะยิงซากเรือทั้งหมดก็ตกตะลึงด้วยเรดาร์ของโคลนเรือประมงโอเฉาเทียนค้นพบว่ามีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เข้าโจมตีเรือที่จมฉันไปละตอนนี้มันคงจะโชคร้ายการแสดงออกของโอเฉาเทียนเปลี่ยนไปและเขาก็ซ่อนตัวอยู่กับซิจินเชิงกุยฉลามขนาดมหึมาที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏตัวข้างนอกมีความยาวมากกว่า100เมตรและกำลังชนเรือที่จมอยู่อาจารย์ดูเหมือนเราจะไม่ได้โชคไม่ดีแต่เราไม่มีโชคปลาไหลไฟฟ้าในห้องบัญชาการถูกดึงดูดโดยการเคลื่อนไหวภายนอกและพวกมันก็ฆ่าพวกมันทีละตัวพวกเขาสามารถเข้าไปเก็บสมบัติได้ไปสิขยับเร็วขึ้นโอเฉาเทียนขยับตัวและบินออกไปเขารีบพบตู้เซฟในห้องบัญชาการและดึงกล่องทั้งหมดออกมาโดยตรงจากนั้นจึงอพยพอย่างรวดเร็วคลิกในขณะนี้เรือที่จมซึ่งถูกกัดกร่อนมานานหลายปีได้แตกร้าวและภายใต้การต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างฉลามกลัวและกลุ่มปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์มันก็แตกร้าวปลาไหลไฟฟ้าปล่อยฉันไปรังของเราถูกทำลายแล้วปล่อยฉันไปฆ่าฉลามที่ตายแล้วนี้ซะชั่วขณะหนึ่งกลุ่มปลาไหลไฟฟ้าก็คลั่งไคล้สายฟ้าแลบเหล่านั้นกระทบกับฉลามใดและยังเพิ่มพลังให้กับฉลามใดตัวใหญ่อีกด้วยแม้แต่โอเฉาเทียนที่ซ่อนตัวอยู่ข้างๆก็ไม่มีข้อยกเว้นปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์หลายร้อยตัวปล่อยการโจมตีด้วยฟ้าร้องพร้อมกันและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดเล็กบางแห่งรอบๆก็ถูกไฟฟ้าช็อตโดยตรงผู้ที่ไม่ตายก็หนีไปเช่นกันอาจารย์เรากลับไปที่เรือเหาะก่อนเถอะซิจินเชิงกุยกล่าวอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากสัตว์ร้ายแต่มันก็หวาดกลัวเมื่อเผชิญกับฉากใหญ่เช่นนี้แม้ว่าจะกลายเป็นวิญญาณแล้วมันก็ยังเป็นอมตะอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่อมตะจริงๆหากอูเซาเทียนตายมันก็จะตายไปโอเฉาเทียนพยักหน้าอดทนต่อความรู้สึกชาเพราะไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายอย่างเงียบๆและกลับไปที่เรือประมงโคลนในที่สุดก็ปลอดภัยแล้วอาจารย์ท่านเจอเด็กแบบไหนซิจินเชิงกุยถามอย่างสงสัย
ยาแบ่งเบาบรรเทาผิวหนังและยาปรับสภาพเนื้อเป็นทั้งสมบัติที่ปรับรูปร่างของรากฐานและยังเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มจำนวนครั้งในการแบ่งเบาบรรเทาเป็น7ครั้งโอเฉาเทียนพูดด้วยความดีใจแม้ว่าเขาจะใช้มันไม่ได้แต่หลายๆคนรอบตัวเขาก็ใช้มันเยี่ยมมากอาจารย์โชคดีซิจินเชิญกุยกล่าวอย่างมีความสุขทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเจ้าปลาคราฟตัวน้อยด้วยเหตุนี้โอเฉาเทียนจึงไม่กล้ารับเครดิตถ้าไม่ใช่เพราะปลาคราฟแดงโชคของเขาคงไม่ดีขนาดนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็ยังมีความคิดและปลาคราฟสีแดงก็ถูกปล่อยโดยเขานับตั้งแต่ถูกโอเฉาเทียนปราบได้ปลาคราฟสีแดงก็ได้รับการฝึกฝนในร่างกายของโอเฉาเทียนโดยดูดซับพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายของโอเฉาเทียนเพื่อฝึกฝนดูเหมือนว่าจะชะลอความเร็วการฝึกฝนของโอเฉาเทียนแต่มันทำให้โอเฉาเทียนมีพลังแห่งโชคลาภเหนือท้องฟ้าเจ้าภาพหลังจากที่ปลาคราฟสีแดงออกมาเขาก็ลอยอยู่ข้างๆโอเฉาเทียนบนท้องฟ้าและดูมีความสุขมากเช่นกันท้ายที่สุดก็ไม่ได้ออกมานานแล้วมันยากที่จะได้มาและเป็นความสุขโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าโอเฉาเทียนไม่เต็มใจที่จะปล่อยปลาคราฟสีแดงออกมาแต่เขากังวลว่าจะทำให้คนอื่นมองเขาท้ายที่สุดแล้วปลาคราฟสีแดงนั้นท้าทายท้องฟ้าเกินไปหากความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้สามารถบดขยี้เขาได้ไม่ว่าจะโชคดีแค่ไหนมันก็จะไม่มีประโยชน์ในระดับเดียวกันพึ่งโชคเขาอยู่ยงคงกระพันแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วความแข็งแกร่งของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตราบใดที่ผู้แข็งแกร่งในระดับศักดิ์สิทธิ์ไม่เคลื่อนไหวเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลดังนั้นโอเฉาเทียนยังกล่าวอีกว่าปลาคราฟตัวน้อยคุณสามารถออกมาได้มากขึ้นในอนาคตตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะแอบมองขอบคุณครับอาจารย์ปลาคราฟแดงพูดอย่างตื่นเต้นซึ่งรำอย่างมีความสุขในอากาศโดยหมุนรอบโอเฉาเทียนเป็นวงกลมเอาละเราไปจากที่นี่ก่อนสงครามเกิดขึ้นที่นี่และบางทีผู้คนทางน้ำอาจถูกดึงดูดมากขึ้นเรื่อยๆในสนามรบปลาไหลไฟฟ้ากลายพันธุ์ระดับต่ำจำนวนมากตกลงมาและกลิ่นของเลือดก็ฟุ้งกระจายไปด้วยซึ่งอาจดึงดูดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นได้จากนั้นโอเฉาเทียนก็คิดและร่างอวตารของเรือประมงในสถานะที่ซ่อนอยู่ก็ฉายแววเบาๆและเริ่มเคลื่อนไหวขับไปข้างหน้าหลังจากออกจากสนามรบเรืออับปางแล้วโอเฉาเทียนยังคงค้นหาสมบัติต่อไปเท่าที่เขาเห็นเขาจะสแกนและวิเคราะห์สถานที่ที่พบเป่ากวงบริเวณก้นทะเลมีแนวปะการังรูปทรงแปลกตาเรียงรายไปด้วยปะการังหลากสีสันและพืชน้ำนานาชนิดทั่วทุกแห่งมีอควาเรียมขนาดเล็กและอ่อนแอจำนวนมากที่ซุ่มซ่อนอยู่หากไม่มีความแข็งแกร่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อ่อนแอเหล่านี้ก็สามารถอยู่รอดได้บนสิ่งแวดล้อมเท่านั้นซากเรืออับปางและถ้ำบางแห่งได้กลายเป็นรังที่ปลอดภัยสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อ่อนแอเหล่านี้ซ่อนตัวและดูเหมือนว่าจะสงบสุขสถานที่ตั้งคือไม่มีตู้ปลาที่แข็งแกร่งไม่เช่นนั้นจะเป็นฉากกระโดดไปมาดีๆที่พบเรือเหาะเลือดสีน้ำเงินเหนือทะเลในขณะนี้เสียงเตือนของเรดาร์ดังขึ้นอย่างกระทันหันและโอเฉาเทียนก็ไม่ได้ที่จะควบคุมเรดาร์และตรวจสอบเหนือทะเลมีเรือประจันบานเลือดสีน้ำเงินมากกว่า10ลำเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเพียงแค่ผ่านพวกมันไปมาเร็วโอเฉาเทียนคิดและโคลนเรือประมงก็ตามหลังเรือรบเหล่านี้ทันทีหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆเกาะก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้ว่าในบริเวณทะเลน้ำวนนั้นมีเกาะต่างๆค่อนข้างหายากเกาะในทะเลน้ำวนล้วนเป็นเกาะโดดเดี่ยวที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากและภูมิประเทศด้านบนนั้นโดยพื้นฐานแล้วเต็มไปด้วยภูเขาและหินโดยทั่วไปแล้วมันเป็นสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งแม้แต่พืชผักก็แทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้อย่างไรก็ตามเกาะนี้เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มเลือดสีฟ้าศูนย์กลางของเกาะถูกปรับระดับและสร้างอาคารแปลกๆมากมายกล่าวโดยสรุปล้วนเป็นสไตล์ที่โอเฉาเทียนไม่เคยเห็นมาก่อนค่ายทหารของลูบลาดเรสโอเฉาเทียนสแกนมันด้วยเรดาร์และพบว่ามันเป็นค่ายทหารของตระกูลเลือดสีฟ้าตระกูลเลือดสีน้ำเงินทั้งหมดยังเยาว์วัยและแข็งแกร่งและมีปรมาจารย์มากมายทหารธรรมดาคือความแข็งแกร่งระดับ3และระดับ4และบอสคือความแข็งแกร่งระดับ5โรงไฟฟ้าระดับ6ยังไม่ถูกค้นพบหลังจากตรวจสอบสถานการณ์บนเกาะแล้วโอวอเจ้าเทียนไม่ได้ดำเนินการในทันทีหลังจากตรวจสอบเวลาแล้วพระอาทิตย์ก็ตกเช่นกันเขากำลังจะกลับไปที่เกาะเซินโจวก่อนและส่งยาปรับสภาพผิวหนังและยาปรับสภาพเนื้อกลับมาก่อนที่เขาพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งดันฟังของทั้งสองเขาได้ใช้การสแกนเรดาร์เพื่อหักมันไปแล้วและได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญยาเม็ดนี้แล้วแต่เขาไม่ใช่นักเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะมอบมันให้กับยุนดูเออร์หลังจากตัดสินใจได้แล้วอูเซาเทียนก็นำเต่าทองสีม่วงและปลาคราฟสีแดงเข้าไปในตู้ปลาและปรากฏตัวในโลกของประตูโคลนเรือประมงยังคงอยู่เพื่อติดตามการแข่งขันเลือดสีน้ำเงินบนเกาะในโลกประตูยุนดูโอและคนอื่นๆกำลังยุ่งอยู่กับการปลูกสิ่งต่างๆหลังจากที่ลิงชวนการปลูกขนาดใหญ่เริ่มขึ้นภายในถ้ำพี่เซาเทียนเมื่อยุนดูโอเห็นโอเฉาเทียนปรากฏตัวเขาก็ได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีทันทีทำได้ดีมากฉันปลูกไว้มากแล้วโอเฉาเทียนมองไปที่ต้นกล้าขนาดใหญ่ที่งอกออกมาและอดไม่ได้ที่จะแสดงความพอใจนั่นเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่ด้านการเพาะปลูกแต่การพัฒนาพื้นที่อื่นๆยังไม่ลดลงนอกจากนี้ยังมีการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนต่างๆอีกด้วยยุนดูโอกล่าวอย่างมีความสุขเนื่องจากมีคนจำนวนมากถูกย้ายเข้ามาโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวทำให้จำนวนประชากรในถ้ำเกิน 10,000 คนดังนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการอยู่อาศัยการศึกษาความบันเทิงและการรักษาพยาบาลจึงได้ถูกนำมาใช้แล้วตามคำอธิบายของยุนดูโอโอเฉาเทียนก็แสดงท่าทางที่ไม่คาดคิดและเขาไม่คาดคิดว่าโลกของประตูจะพัฒนาเร็วขนาดนี้ทำได้ดีมากเพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถอยู่อาศัยและทำงานได้อย่างสงบสุขโอเฉาเทียนก็ยิ้มเช่นกันคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาต้องอยู่ในนั้น 2-3 ปีก่อนจึงจะออกไปข้างนอกได้ถ้าสภาพทุกด้านแย่เกินไปก็ไม่ดีมันเป็นอันตรายต่อความสามัคคีภายในและความรู้สึกของประชาชนฉันไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆแต่ฉันทำตามคำแนะนำของคุณซี่เพื่อสร้างคลังความคิดและให้พวกเขาเสนอแนะตราบใดที่พวกเขารู้สึกดีเราก็จะอนุมัติยุนดูโอ้ก็มีความสุขเช่นกันท้ายที่สุดแล้วเธอไม่ได้แก่เกินไปและโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจความรู้ด้านการจัดการมากเกินไปเอาละคุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้
หลังจากที่อูเซาเทียนพูดจบเขาก็หยิบขวดหยก2ขวดออกมาข้างในมียาปรับสภาพผิวหนังและยาปรับสภาพเนื้อซึ่งใช้ในการปรับรูปร่างขอบเขตปรับสภาพผิวและขอบเขตปรับสภาพเนื้อคุณรับสิ่งนี้ไปนี่คือยาปรับสภาพผิวและยาปรับสภาพเนื้อมันสามารถปรับปรุงการปรับผิวและปรับสภาพเนื้อของคุณได้ถึงระดับ7 เท่าพระเจ้านี่มันล้ำค่าเกินไปที่เซาเทียนได้รับยานี้มาได้อย่างไรฉันได้มันมาจากเรือดำน้ำที่จมอยู่ในบริเวณน้ำวนฉันวิเคราะห์ดานฟางด้วยฉันจะส่งให้คุณทีหลังและดูว่าคุณจะปรับแต่งมันได้หรือไม่เยี่ยมมากฉันจะฝึกฝนอย่างแน่นอนโอเฉาเทียนก็หยุดพูดเรื่องไร้สาระและส่งยา2 เม็ดไปที่ยุนดูเออร์โดยตรงและเธอก็แทบรอไม่ไหวที่จะอ่านมันเมื่อเห็นยุนดูเออร์ดื่มด่ำกับยาเม็ดนี้โอเฉาเทียนก็จากไปอย่างเงียบๆทันทีที่ร่างของเขาเปล่งประกายเขาก็ปรากฏตัวในร่างโคลนเรือประมงอีกครั้งใช้ประโยชน์จากเวลากลางคืนเรือประมงโคลนก็เข้ามาใกล้เกาะอย่างเงียบๆโดยทิ้งเต่าสีม่วงทองสีดำและปลาคราฟสีแดงไว้บนเรือแต่เขากลับร่อนลงบนเกาะอย่างเงียบๆเรดาร์สแกนไม่ว่าเขาจะมองเห็นหรือฟังเหตุผลที่เขาไปเกาะก็เพื่อฟังข่าวเท่านั้นมันถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาจริงๆแต่น่าเสียดายที่ฉันหยุดฉันไม่ได้โอเฉาเทียนนอนอยู่ข้างก้อนหินมองดูทีมลาดตระเวนของทหารดูบลัดเรสและหรีตาของเขาในเวลาเดียวกันในศูนย์บัญชาการใจกลางเกาะผู้นำอาวุโสของทหารเลือดสีน้ำเงินกำลังประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งต่อไปเดิมทีทีมของพวกเขามาจากทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อสนับสนุนผู้นำแลนดี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงแลนด์นี่เป็นคนแรกที่พ่ายแพ้มีเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นที่หนีเข้าไปในพื้นที่ทะเลน้ำวนและโดยทั่วไปแล้วพวกเขาก็ขาดการติดต่อกับพวกเขาและพวกเขาก็ทำได้เพียงค้นหาและช่วยเหลือทีละน้อยสำหรับการโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นไม่มีทางจะพูดถึงมันได้แม้แต่กองทัพที่นำโดยผู้นำแลนดี้ก็ล้มเหลวและทหารที่มาสนับสนุนพวกเขาก็จะตายเท่านั้นดังนั้นเขาจึงนั่งลงตรงจุดนั้นหลังจากดวงอาทิตย์ตกพระจันทร์คดเคี้ยวก็ลอยขึ้นอย่างช้าๆและแสงจันทร์ที่พร่ามัวก็ตกลงบนพื้นซึ่งมองเห็นได้เลือนลางหลังจากที่โอเฉาเทียนแอบเข้าไปได้สำเร็จเขาก็บังเอิญได้ยินผู้นำอาวุโสของทหารลูบลาดเรสกำลังประชุมกันเขาได้ยินเพียงเสียงที่ทรงพลังและสง่างามพูดว่าข่าวสุดท้ายที่เราได้รับคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ส่งกองกำลังพันธมิตรจำนวนมากและในที่สุดผู้นำของแลนดี้ก็พ่ายแพ้ท่านแม่ทัพเราจะรุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปเราควรมองหาผู้นำของแลนดี้มันขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทุกคนฉันไม่ใช่คนตามอำเภอใจฉันสนับสนุนการบุกรุกปราบใดที่ฉันมีชื่อเสียงผู้นำของแลนดี้และคนอื่นๆจะมาตามมาหาเราโดยธรรมชาติหลังจากได้ยินเรื่องนี้ถูกต้องแต่เราเอาชนะเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้หรือไม่แม้แต่ผู้นำของแลนดี้ก็เอาชนะพวกเขาได้เราจะสู้ได้อย่างไรฉันแนะนำให้กลับไปที่ขอบทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดก่อนฉันเดาว่าผู้นำของแลนดี้อาจจะพาผู้คนกลับไปที่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องบังเอิญที่โอเฉาเทียนเพิ่งมาถึงและเขาได้ยินข่าวมากมายเพียงแต่ว่าเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินเหล่านี้กลัวการพ่ายแพ้อย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าพวกเขาจะไม่พบแลนดี้และคนอื่นๆแต่ก็พบเศษบางส่วนด้วยวิธีนี้เขาย่อมรู้ดีว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีพลังมหาศาลเพียงใดแม้ว่ายังมีผู้คนที่ไม่กลัวความตายและเสียงโห่ร้องที่ยังคงรุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปแต่ส่วนใหญ่ยังคงกลั่นแกล้งและกลัวความยากลำบากและเลือกที่จะกลับไปสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อตามล่าหาสมบัติไม่กล้าบุกเทอรานอีกต่อไปหลังจากที่อูเซาเทียนได้ยินเรื่องนี้เขาก็ตัดสินใจทำครั้งแรกที่เขาพบโกดังโลจิสติกที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาซึ่งเต็มไปด้วยเมล็ดพืชและมีอาวุธรูปแบบต่างๆและอื่นๆเขาไม่ได้เร่งรีบในครั้งแรกแต่ควบคุมเรือประมงให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างช้าๆจากนั้นปืนหลักทั้ง5ก็ล็อกไว้ที่เสาบัญชาการบูมบูมบูมทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นและก่อนที่ทหารของเผ่าพันธุ์เลือดสีฟ้าจะทันได้โต้ตอบกระสุนก็ตกลงไปที่ศูนย์บัญชาการที่อยู่ใจกลางเกาะอะไรโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้สำนักงานใหญ่ทั้งหมดถูกถล่มด้วยเนื้อและเลือดและมีคนเสียชีวิตไปหลายคนในทันทีแม้ว่านายพลระดับ5จะแข็งแกร่งและไม่กลัวปืนใหญ่หนักแต่ตอนนี้พวกเขากำลังถูกโจมตีหากพวกเขาเตรียมพร้อมจู่ๆระเบิดอากาศอัดแรง5 ลูกก็ระเบิดขึ้นพลังอันน่าสะพรึงกลัวกวาดล้างไปทุกทิศทางและร่างหลาย10 ร่างก็ระเบิดออกมาไม่มีใครเสียชีวิตแต่ผู้ที่มีแขนขาและอาการบาดเจ็บสาหัสหายไปมีความหลากหลายศัตรูโจมตีรีบค้นหาศัตรูให้ฉันแล้วโจมตีฉันนายพลแห่งเลือดสีฟ้าร้องออกมาเสียงดังพบเรือเหาะของเทอรานตอน10 โมงเช้าเรือรบทุกลำถูกส่งไปทันทีโดยล็อกเรือเหาะของเทอรานจมและไม่ยอมปล่อยมันไปในไม่ช้าก็มีการค้นพบการมีอยู่ของโคลนเรือประมงแต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันหากปลอกกระสุนถูกเปิดออกอย่างเปิดเผยหากไม่ถูกค้นพบก็จะเป็นเรื่องแปลกบูมบูมบูมขณะที่ศัตรูเคลื่อนที่กระสุนก็ดังขึ้นอีกครั้งและทิศทางของการวางระเบิดคือเรือรบเลือดสีน้ำเงินในท่าเรือทหารเลือดสีน้ำเงินที่กำลังลงจอดบนเรือรบถูกสังหารและบาดเจ็บทันทีกระสุนนัดหนึ่งตกใส่ฝูงชนและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า1 โหลเผ่าเลือดสีน้ำเงินระดับ4ไม่สามารถหยุดปืนหลักของโคลนเรือประมงได้เลยปืนหลักของโคลนเรือประมงไม่เพียงแต่มีพลังโจมตีที่น่าทึ่งแต่ยังมีระยะไกลมากอีกด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคือโคลนเรือประมงสามารถโจมตีได้เกือบทั้งเกาะแต่ปืนใหญ่หนักและเรือรบบนเกาะไม่สามารถโจมตีโคลนเรือประมงได้ขณะที่โคลนเรือประมงแอร์ตกออกโอเฉาเทียนก็ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายหลังจากแอบเข้าไปในโกดังเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวสำหรับปฏิบัติการนี้เขาจงใจนำอุปกรณ์อวกาศมากกว่า1 โหลมาด้วยอุปกรณ์อวกาศเหล่านี้เป็นถ้วยรางวัลทั้งหมดที่เขารวบรวมมาก่อนหน้านี้อันใดอันหนึ่งมีขนาดมากกว่า100 ลูกบาศก์เมตรและอันที่เล็กกว่านั้นสำหรับคนด้านล่างเขาเก็บพื้นที่ขนาดใหญ่เหล่านี้ไว้ทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดคือ1,000 ลูกบาศก์เมตรการอพยพออกจากโกดังของลูบลัดไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนแม่ทัพแห่งลูบลัดเรสหยุดเถอะคุณไม่สามารถไร้ยังไอได้ถ้าจะสู้ก็สู้แบบที่ทำเป็นโจรจะดีอะไรขนาดนี้ในเวลานี้ผู้อาวุโสของตระกูลเลือดสีน้ำเงินไม่รู้ว่าโกดังของพวกเขาถูกขโมยไปไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่รีบวิ่งไล่ตามโคลนเรือประมงแต่จะร้องไห้ให้กับพ่อแม่ของพวกเขาเช่นเดียวกับที่ร่างกายมนุษย์ต้องการสารอาหารต่างๆเลือดสีน้ำเงินก็ต้องการเช่นกันกินปลาอย่างเดียวไม่พอพวกเขายังต้องการอาหารที่หลากหลายหลังจากโกดังหมดก็จับได้แค่ปลาในทะเลเท่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆปัญหาไม่ได้ใหญ่โตแต่ร่างกายจะทนไม่ไหวอีกต่อไปเกือบแล้วเราถอยได้แล้วเมื่อมองไปที่โกดังที่ว่างเปล่าแล้วโอเฉาเทียนก็จากไปโดยไม่หันกลับมามองในอีกด้านหนึ่งหลังจากเก็บกระสุนไป 2-3 รอบและสร้างความโกลาหลโคลนเรือประมงก็แอบย่องเข้าไปในก้นทะเลอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานโอเฉาเทียนก็กลับมาที่เรือประมงโคลนอีกครั้ง
เผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินบนเกาะกำลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายหลังจากค้นหามาเป็นเวลานานแม้แต่ศัตรูก็ไม่พบและในที่สุดพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะมีคนรู้ว่าโกดังว่างเปล่าท่านนายพลไม่ดีเลยโกดังถูกขโมยของข้างในหมดอาหารก็หมดอุปกรณ์และวัสดุก็หมดนายพลที่เพิ่งรักษาอาการบาดเจ็บของเขาก่อนที่เขาจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกมีคนมารายงานอะไรสีหน้าของนายพลตกตะลึงและร่างของเขาก็รีบวิ่งออกไปและรีบไปที่โกดังด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดเขามองไปที่โกดังที่ว่างเปล่านายพลเลือดสีน้ำเงินของเราอดไม่ได้ที่จะร้องไห้อยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาจริงๆมันจบลงแล้วถ้าคุณรู้มานานแล้วคุณจะไม่ได้รับภารกิจสนับสนุนนี้แลนดี้คิดถึงฉันแล้วนายพลร้องไห้และพูดด้วยความโศกเศร้าเขาไม่เพียงแต่เป็นนายพลที่รับผิดชอบในการสนับสนุนครั้งนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์เลือดสีน้ำเงินอีกด้วยคราวนี้เขาปิดทองแล้วจริงๆผู้นำแลนดี้เป็นเพียงผู้นำของชนเผ่าบลูบลัดเรสในเวลานั้นแลนดี้ส่งข่าวกรองกลับข้ามพรมแดนโดยบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์อ่อนแอมากและพวกเขาก็ยึดครองดินแดนได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาสะเทือนใจหลังจากจ่ายเงินไปมากมายเขาก็รับงานสนับสนุนแล้วจึงออกมาพร้อมกับกองทัพท่านแม่ทัพเราควรทำอย่างไรดีหากไม่มีอาหารเราก็ไม่สามารถอยู่รอดในทะเลได้เลยผู้หมวดที่อยู่ข้างๆเขาก็ตื่นตระหนกเช่นกันไม่มีทางตอนนี้เรามีเพียง2เส้นทางเท่านั้นทางแรกคือออกจากพื้นที่ทะเลน้ำมนต์และบุกโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์และอีกทางคือกลับสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดโดยเร็วที่สุดมหาปุโรหิตแห่งเลือดสีน้ำเงินที่ไม่ได้พูดออกมาดังๆหลานนี่เข้าใจผิดแล้วสำหรับแผนนี้เราทำได้เพียงกลับไปสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดตามคำพูดของมหาปุโรหิตถ้าเรารุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์เราก็จะตายเท่านั้นนายพลดูหมดหนทางและเป็นของแท้โอเฉาเทียนไม่รู้ว่าการลอบโจมตีครั้งหนึ่งของเขาทำให้กองทัพของเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินได้รับความคุ้มครองกองทัพที่แต่เดิมวางแผนจะบุกเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ตอนนี้มันเกิดจากเขาและต้องกลับคืนสู่พื้นน้ำอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งบอกได้เพียงว่าน่าสังเวชหลังจากกลับมาที่โคลนเรือประมงเขาก็เข้าสู่โลกแห่งบ่อปลาเทสิ่งของในอุปกรณ์อวกาศและปล่อยให้ผู้คนคัดแยกพวกมันครั้งนี้เขาทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาล่าช้ามากนักเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆและก่อนที่ฉันจะรู้เวลาผ่านไป1สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์นี้โอเฉาเทียนเดินทางไปมาระหว่างเกาะเซินโจและกระแสน้ำวนผ่านทางเข้าดงเตียนเมนเวิลด์เพื่อให้ได้มาซึ่งระยะทางไม่ไกลเข้าออกก็ถึงอีกที่หนึ่งเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆหากโลกถ้ำแบบนี้แผ่ออกไปฉันกลัวว่ามันจะดึงดูดการแข่งขันจากกองกำลังขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนเพราะโลกถ้ำส่วนใหญ่เป็นเพียงทางเข้าและออกเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถสร้างทางเข้าและออกได้9ทางเช่นดอเวลและใช้ดงเตียนเวิลด์เป็นสถานีขนส่งโดยตรงน้ำวนในทะเลไม่ไกลจากเกาะที่โดดเดี่ยวอวตารของเรือประมงปิดบังลมหายใจและสังเกตการเคลื่อนไหวบนเกาะอย่างเงียบๆผ่านเรดาร์โอเฉาเทียนยังคงสแกนและในที่สุดก็ตัดสินใจว่ากองกำลังของชนเผ่าเลือดสีฟ้าเหล่านี้วางแผนที่จะออกไปกองทหารเผ่าเลือดสีฟ้าเหล่านี้ใช้เวลาไม่นานในการลงมือมาดูสิด้วยเสียงพึมพำโอเฉาเทียนขับโคลนเรือประมงช้าๆตามกองทัพเผ่าเลือดสีน้ำเงินติดตามที่ด้านล่างของทะเลใช้เวลาไม่นานก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าทิศทางของทหารของบลูบลัดเรสคือทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์เราควรทำอย่างไรเราจะไปทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดฉันได้ยินมาว่าทะเลอันกว้างใหญ่เป็นพื้นที่ทะเลพิเศษภายในมองไม่เห็นและมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีจึงเดินทางเป็นวงกลมได้ง่ายแปลกมากเราไปกันเลยไหมไม่เป็นไรที่จะไปดูมีโลกอยู่ในโลกและคุณสามารถกลับไปได้ตลอดเวลาโอเฉาเทียนพูดคุยกับเรดโคยและตัดสินใจที่จะดูแต่ก่อนที่จะไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเขายังคงตัดสินใจเข้าไปในโลกประตูและอธิบายให้ยุนดูเออร์ดังนั้นเขาจึงเดินผ่านทางเข้ากระท่อมปลาโดยตรงและเข้าสู่โลกแห่งประตูดูเออร์เผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินที่ฉันพบดูเหมือนจะไปสู่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันจะตามพวกเขาไปดูโอเฉาเทียนพบยุนดูเออร์และพูดออกมาดังๆตอนนี้คุณไปที่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเหรอการแสดงออกที่มีความสุขของยุนดูเออร์หายไปอย่างกระทันหันและเธอก็รู้สึกกังวลไม่ต้องห่วงฉันแค่ตามดูอดีตเพื่อดูว่าจะไม่มีอะไรผิดมีโลกในโลกนี้ฉันกลับมาได้ทุกเมื่ออู่เศร้าเทียนกล่าวออกมาดังๆสาเหตุที่ทะเลไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ใครหลายๆคนได้ยินเพราะมีหมอกที่ไม่สามารถบอกทิศทางได้แม้ว่านกจะเข้ามาแต่ก็ยากที่จะบินออกไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับยูเมนเวลในฐานะจุดเปลี่ยนเครื่องปรับใดที่เขาต้องการเขาก็สามารถกลับไปกลับมาได้อย่างง่ายดายถ้าอย่างนั้นก็ระวังแม้ว่ายุนดูเออร์จะยังคงกังวลเล็กน้อยเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งของโอเฉาเทียนและโชคของโอเฉาเทียนเขาก็ไม่สามารถหยุดเขาได้อีกต่อไปผ่อนคลายตราบใดที่ฉันไม่โต้เถียงกับผู้คนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหากมีอะไรเกิดขึ้นจริงฉันสามารถซ่อนตัวได้ตลอดเวลาด้วยการรับประกันซ้ำของโอเฉาเทียนในที่สุดยุนดูเออร์ก็โล่งใจจากนั้นเขาก็ออกจากโลกประตูอีกครั้งโดยไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบเกรงว่าเขาจะรู้มากกว่านี้และทำให้ข่าวรั่วไหลหลังจากกลับมาที่เรือประมงโคลนจิตใจของโอเฉาเทียนก็ติดตามไปหมดเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆและก่อนที่จะไม่รู้ตัวกว่า2เดือนผ่านไปและกองเรือของบลูบลัดเรสก็แล่นอยู่ในน้ำวนนานกว่า2เดือนอย่างไรก็ตามทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดยังอยู่ไกลออกไปในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์บลูบลัดเหล่านี้ได้รับความสูญเสียมากมายพวกเขาโชคไม่ดีพวกเขาพบกับกระแสน้ำวนขนาดใหญ่มากและสูญเสียเรือรบไปมากกว่า10ลำเผชิญการโจมตีทางน้ำระดับสูงหลายครั้งเรือหลายลำจมแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยปัญหาที่แท้จริงคือพวกเขามีอาหารไม่เพียงพอและตอนนี้พวกเขาสามารถตกปลาได้ทุกวันเท่านั้นทหารหลายคนรู้สึกไม่สบายในกรณีนี้หากเกิดการโจมตีทางน้ำระดับสูงการสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างมากบางคนถึงกับเสียใจที่เลือกกลับไปสู่พื้นน้ำอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพวกเขามาพวกเขาก็เตรียมพร้อมและจ่ายราคามหาศาลตอนนี้พวกเขากลับมาอย่างเร่งรีบและราคาก็สูงขึ้นไปอีกหากพวกเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วพวกเขาน่าจะโจมตีทะเลแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วแม้ว่าเขาจะตายในสนามรบแต่เขาก็ยังตายอย่างไรก็ตามไม่เคยมียาที่น่าเสียใจในโลกนี้และตอนนี้มันสายเกินไปที่จะเสียใจพวกเขาสามารถกลับไปสู่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปเท่านั้นพยายามรับวัสดุในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดโดยเร็วที่สุด
ในช่วงเวลาต่อมาโอเฉาเทียนเฝ้าดูกองเรือเลือดสีน้ำเงินยังคงแสดงความตายต่อไปและจำนวนเรือรบก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันในตอนแรกมีเรือรบขนาดใหญ่มากกว่า100ลำแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงโหลเท่านั้นมันเป็นเดือนกันยายนไม่คาดคิดว่าบริเวณทะเลน้ำวนนี้อันตรายมากมันเป็นกำแพงธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังต่างชาติเข้ามามันแพงเกินไปที่จะบุกโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะชื่นชมยินดีเมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ที่น่าสังเวชของบลูบลัดเรสในที่สุดกองเรือของบลูบลัดเรสก็เข้าสู่หน้าน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเรือประมงโคลนก็ตามมาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้สูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจเขาไม่มีแผนภูมิทางทะเลในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องพูดถึงทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นพิเศษมากแม้ว่าจะมีแผนภูมิทางทะเลแต่ก็สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าคุณจะมีแผนภูมิทางทะเลคุณไม่สามารถเชื่อได้ทั้งหมดแต่คุณยังคงต้องร่วมมือกับประสบการณ์อันยาวนานและมันไม่ใช่ประสบการณ์ธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์การล่องเรือในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะที่นี่แตกต่างจากโลกภายนอกหลังจากใช้เวลากว่า1เดือนเรือรบแห่งเผ่าพันธุ์เลือดสีน้ำเงินก็แล่นไปมาบางครั้งก็หมุนไปในหมอกบางครั้งก็หันกลับไปโดยไม่รู้ตัวด้วยการสแกนเรดาร์ทำให้โอเฉาเทียนมองเห็นได้ชัดเจนเขาพบว่าเรดาร์กลายพันธุ์ไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกเลยในที่สุดเรือประจันบานเลือดสีน้ำเงินที่เหลือไม่กี่ลำหลังจากวนเวียนไปมาก็พบเกาะซีอยู่ในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดดูชนเผ่าเลือดสีฟ้าส่งเสียงเชียร์ดูชนเผ่าเลือดสีฟ้าเหล่านี้เข้าสู่ระบบเกาะซีหยวนหลังจากที่ได้เห็นเผ่าพันธุ์ต่างๆบนเกาะซีหยวนและเผ่าพันธุ์มนุษย์บนเกาะนั้นในที่สุดโอเฉาเทียนก็แน่ใจว่านี่คือเกาะที่เป็นกลางโอเฉาเทียนไม่ได้เข้าสู่ระบบเกาะเป็นครั้งแรกแต่ซ่อนตัวอยู่ที่ก้นทะเลใกล้ๆโดยสแกนและวิเคราะห์ผ่านเรดาร์อย่างต่อเนื่องมีเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนมากมายบนเกาะและด้วยการระบุเรดาร์เขาพบเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนมากมายเกาะซิยวนแห่งนี้เป็นเกาะที่ปกครองโดยชนเผ่าที่ทรงพลังที่เรียกว่าเผ่าซิยวนนอกจากชนเผ่าซิยวนแล้วยังมีเชื้อชาติต่างประเทศอีกมากมายในหมู่พวกเขาเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นที่สุดนอกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วยังมีเผ่าพันธุ์โมคะเผ่าพันธุ์วิญญาณเผ่าพันธุ์เครื่องจักรเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เอเลี่ยนและอื่นๆอีกมากมายหลังจากสังเกตและยืนยันความปลอดภัยเป็นเวลา3วันเรือประมงก็แล่นเข้าสู่ท่าเรืออย่างช้าๆแม้ว่าท่าเรือจะได้รับการคุ้มครองโดยตระกูลซิยวนแต่ก็มีเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนก่อความวุ่นวายและไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในการเข้าและออกไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงจอดและสิ่งที่คล้ายกันไปหาพันธมิตรมนุษย์ก่อนโอเฉาเทียนกระซิบและเดินไปที่สถานีของ Human Race Alliance ในลักษณะที่คุ้นเคยแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะขาดผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแต่ก็มีเผ่าพันธุ์มนุษย์มากมายบนเกาะซีวอนและโอเฉาเทียนจะต้องรายงานเรื่องนี้ก่อนขยับเข้าไปใกล้องค์กรก่อนเกาะซีวอนมีขนาดใหญ่มากหลังจากลงจากท่าเรือแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงเมืองซีวอนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเมืองโอเฉาเทียนมีน้ำใจและเดินเข้าไปพร้อมกับฝูงชนแม้ว่าเขาจะถูกสังเกตด้วยการสแกนเรดาร์เมื่อนานมาแล้วแต่กำแพงเมืองที่สูงตระหง่านประตูขนาดใหญ่และอาคารสไตล์แปลกตาในเมืองยังคงเปิดหูเปิดตาสำหรับเขาผู้คนเข้าและออกในเมืองและมีเชื้อชาติต่างชาติมากมายปะปนอยู่ในหมู่พวกเขาพวกเขามาจากคนละระนาบแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่นี่เห็นได้ชัดว่าออริจินแคลนี้ไม่ง่ายไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่จะปราบปรามเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนมากมายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าพันธุ์ที่สูงกว่าจำนวนมากมีพลังโดยธรรมชาติและบางเผ่าพันธุ์ก็มีความแข็งแกร่งระดับ3หรือ4ตั้งแต่แรกเกิดซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่งแต่ถึงแม้การแข่งขันที่ทรงพลังเช่นนี้ในเมืองซิยวนนี้ก็ไม่กล้าสร้างปัญหานั่นเป็นเหตุผลที่โอเฉาเทียนเห็นเหตุการณ์อันสงบสุขเช่นนี้ต่อหน้าเขามีปรมาจารย์มากมายในเมืองนี้จากการสแกนโอเฉาเทียนพบว่าจำนวนปรมาจารย์ที่มาถึงอันดับที่6มีอย่างน้อย100คนและจุดสูงสุดของอันดับที่6ก็มี5นิ้วเช่นกันคุณต้องรู้ว่าระดับ6นั้นสอดคล้องกับนักบุญนักตกปลาแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรก็ตามมีจุดแข็งระดับ2และ3อยู่มากมายพวกเขาทั้งหมดเป็นคนหนุ่มสาวไม่ใช่ว่าพวกเขากล้าหาญแต่พวกเขาเกิดในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นแม้จะอยู่ในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญยินดีต้อนรับมีอะไรกับน้องชายเหรอในล็อบบี้ของผู้อาศัยใน Human League พนักงานต้อนรับที่แผนกต้อนรับเห็นโอเฉาเทียนเข้ามาและถามอย่างกระตือรือร้นสวัสดีฉันเพิ่งเข้าสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นมาที่นี่เพื่อลงทะเบียนว้าวพี่ชายคุณกล้าเกินไปคุณกล้าที่จะมาสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่อายุยังน้อยคุณมาที่นี่ได้อย่างไรฉันมาที่นี่คนเดียวคุณสุดยอดจริงๆฉันชื่ออลันกรุณากรอบแบบฟอร์มนี้ส่วนใหญ่เป็นชื่อพลังที่คุณเป็นเจ้าของและอื่นๆตกลงหลังจากได้รับแบบฟอร์มที่อีกฝ่ายมอบให้แล้วยูเซาเทียนก็กรอกแบบฟอร์มนั้นและเขาก็กรอกข้อมูลในสถาบัน12ดาวเพื่อรับคอลัมน์พลังหลังจากกรอกแล้วลันก็หยิบแบบฟอร์มเข้าสู่สมองเชิงแสงในขณะที่ดูมันและลงทะเบียนข้อมูลจากนั้นแบบฟอร์มก็ถูกใส่ในไฟล์กระดาษเพื่อจัดเก็บฉันทำงานที่นี่มาได้ปีกว่าแล้วและรับคนมาทั้งหมดมากกว่า100คนคนอื่นๆทั้งหมดเป็นทีมเล็กๆคุณกล้ามาที่นี่คนเดียวคุณเป็นคนเดียวและคุณยังเด็กมากมันน่าทึ่งมากแต่โชคดีที่สถาบัน12ดาวของคุณมีทีมมากมายที่นี่ฉันจะติดต่อคุณในภายหลังเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการใครสักคนหรือไม่อลันพูดเสียงดังขณะทำงานขอบคุณโอเฉาเทียนก็รู้สึกขอบคุณเช่นกันหลังจากที่เห็นเขาตกลงอลันก็ยินดีที่จะติดต่อเขาไม่นานหลังจากนั้นคนหนุ่มสาวสองคนก็รีบวิ่งเข้ามาและหนึ่งในนั้นก็เข้ามาและพูดว่าซิสเตอร์อลันคุณคิดถึงฉันไหมคุณกำลังพูดไรสาระมีคนอยู่ที่นี่มันมาจากสถาบัน12ดาวของคุณดังนั้นดูว่าคุณต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณหรือไม่อลันกรอกตาแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาล้อเลียนผู้มาเยือนสำคัญมากตราบใดที่ตัวละครยังโอเคยิ่งดีมาเถอะถนนแห่งความสุขน้องชายคนนี้ชื่อโอเฉาเทียนและมีเพียงนิกายประมงระดับสูงเท่านั้นที่อยู่ในอาณาจักรอย่ารังแกคุณความแข็งแกร่งยังอ่อนแออยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่สำคัญคุณสามารถทำโลจิสติกก่อนได้เมื่ออายุยังน้อยตราบใดที่ตัวละครยังโอเคก็แค่ฝึกฝนให้ดีสวัสดีฉันชื่ออูเซาเทียนโปรดดูแลฉันด้วยสวัสดีฉันชื่อเซียวฉางซานและชื่อของเขาคือหลีฮีงอยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทีมในอนาคตภายใต้การนำของอลันทั้งสองฝ่ายจึงได้รู้จักกันอย่างรวดเร็วไปเถอะพาคุณไปยังที่พักของเราและจัดสถานที่ให้คุณระหว่างทางความแข็งแกร่งของคุณยังอ่อนแอนิดหน่อยดังนั้นคุณจึงสามารถจัดการกับโลจิสติกของทีมได้ชั่วคราวหลี่หิงอก็พูดออกมาดัง
จากนั้นโอเฉาเทียนก็เดินตามทั้งสองคนออกจากห้องโถงและมาถึงสวนหลังบ้านของ Human Alliance ซึ่งมีพื้นที่หอพักหน่วยประจำการใน Human League ในฐานะสมาชิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อคุณมาถึงทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดคุณมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องที่เข้มงวดแต่คุณก็มีภาระผูกพันเช่นเดียวกับการเป็นอาสาสมัครในฐานะทหารคุณจะไม่ถูกบังคับให้เป็นทหารในช่วงเวลาปกติแต่เมื่อถึงช่วงเวลาแห่งวิกฤตคุณต้องลงมือทำการปฏิเสธคือการทรยศต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันจะไม่บอกว่าจะลงโทษคุณแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่ปกป้องคุณอีกต่อไปและคุณจะไม่มีวันเพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติต่างๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อลงทะเบียนโอเฉาเทียนก็ดาวน์โหลดแอปเทอรานอะไลแอนด์ด้วยและกฎของพันธมิตรข้างต้นก็อธิบายสิ่งนี้นี่คือหอพักของเราเป็นหอพักทั้งหมดอย่าไม่ชอบเลยทั้งสองนี้เป็นเตียงเปล่าเลือกอันหนึ่งหลีฮิงอชี้ไปที่เตียงว่าง2เตียงที่อยู่ด้านในสุดแล้วพูดออกมาดังๆเงื่อนไขที่นี่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัยอยู่ในหอพักเดียวเว้นแต่จะมีสิทธิและสถานะสูงไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่หอพักเท่านั้นแค่ท่านี้ดังที่อูเฉาเทียนพูดเขายังหยิบเครื่องนอนออกจากอุปกรณ์อวกาศและจัดเตียงของเขาเองนอกจากเราแล้วยังมีคนอีก 2-3 คนในทีมของเราพวกเขาน่าจะไปตกปลาที่ชายหาดแล้วฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักพวกเขาในภายหลังตกลงถ้าคุณออกไปเดินเล่นกันเถอะมาทำความรู้จักกับเมืองซิยวนกันดีกว่าและยังไงก็ตามฉันจะบอกคุณบางอย่างที่ต้องให้ความสนใจเซียวฉางซานและหลีหิงอพาอูเซาเทียนขณะที่พวกเขาเดินและพูดคุยและเดินออกไปข้างนอกทีละคนแนะนำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเกาะซิยวนโดยทั่วไปแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้แข็งแกร่งหรืออ่อนแอที่นี่และยังเป็นมากกว่าเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดอีกด้วยแม้ว่าจะขาดกำลังระดับสูงแต่ก็มีคนระดับล่างและระดับกลางจำนวนมากยกเว้นที่อยู่อาศัยของ Human Alliance ทั้ง3คนก็มาถึงจัตุรัสใจกลางเมืองซิยวนอย่างรวดเร็วซึ่งมีหอคอยสูงอยู่หอคอยสูง81แห่งเรียกว่าเจดีย์ซือหยวนเป็นอาวุธเวทมนต์อวกาศแต่ละชั้นมีพื้นที่คัดลอกซึ่งมีมนต์ขลังมากคัดลอกพื้นที่คุณหมายถึงอะไรคุณเข้าไปเอาสำเนาได้ไหมใช่มันเป็นไปได้ที่จะเจาะเข้าไปในสำเนาและหอคอยนั้นเป็นแบบสาธารณะใครๆก็สามารถบุกเข้าไปในนั้นได้ตราบใดที่พวกเขามีความสามารถพวกเขาจะมีชื่อเสียงและได้รับผลประโยชน์แต่ยังมีคำพูดที่ว่าถ้าคุณยิงเข้าไปข้างในเจดีย์ซือหยวนจะรวบรวมเทคนิคของคุณเองและสิ่งที่คล้ายกันก็ถ้าอยากทะลุทะลวงต้องพิจารณาให้ชัดเจนสำหรับคำพูดของเสี่ยวฉางซานและหลีหิงอเขาควรให้ความสนใจกับมันโดยธรรมชาติและเขาจะไม่ทำอะไรบุ๋ยมอบ่ามอก่อนที่จะทำความคุ้นเคยกับมันเมื่อเดินผ่านจัตุรัสพวกเขาก็มาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งนี่คือร้านอาหารซีวอนฉันจะพาคุณไปชิมอาหารที่นี่ฉันจะถือว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองที่คุณเข้าร่วมทีมของเราหลีหิงอพูดออกมาดังๆฉันเห็นร้านอาหารสไตล์โบราณที่มีสไตล์แปลกตาเล็กๆน้อยๆ อยู่ตรงหน้าฉันเลยไม่รู้ว่าข้างในมีรสชาติเป็นอย่างไรขอบคุณอูเซาเทียนกล่าวขอบคุณจากนั้นพวกเขาก็เดินตามทั้งสองเข้าไปในร้านอาหารเห็นได้ชัดว่าร้านอาหารแห่งนี้ไม่ธรรมดาและต้องจองกล่องล่วงหน้าดังนั้นลี่เฮงและเซี่ยวฉางชานจึงพาโอเฉาเทียนไปหาที่นั่งในล็อบบี้ไวและอาหารที่นี่ค่อนข้างดีคุณสามารถลองชิมทีหลังได้รับรองไม่ผิดหวังหลีหิงอพูดออกมาดังๆผ่านไปสักพักไวและอาหารก็เข้ามาไม่ต้องพูดถึงมันอร่อยมากโดยเฉพาะส่วนผสมมากมายนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณอาหารหลายจานเป็นอาหารประจำตระกูลซิยวนหากโอเฉาเทียนไม่ใช้การระบุเรดาร์เขาจะไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละกินข้าวกันเถอะเซียวฉางซานทักทายเขาและเป็นผู้นำและเริ่มรับประทานอาหารจานนี้อร่อยจริงๆแถมวัตถุดิบก็คุณภาพสูงด้วยราคาก็ไม่ควรถูกโอเฉาเทียนถามเสียงดังขณะรับประทานอาหารนี่เป็นเรื่องปกติอาหารที่นี่อย่างน้อยก็เห็นวิญญาณหลายร้อยก้อนเรามากินเป็นครั้งคราวเท่านั้นหลี่หิงอพูดออกมาดังๆหลายร้อยที่เขาบอกว่าไม่ใช่หินวิญญาณเกรดต่ำแต่เป็นหินวิญญาณคุณภาพสูงดังนั้นมื้อนี้จึงไม่ถูกแน่นอน